และก็ขอสวัสดีเหล่าสายเมล่าแฟนสปอยทุกท่านในเช่นเคยเลยนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยก็อยู่กับช่องอันเดด3กับอนิเมะซีซั่นที่มีชื่อเรื่องว่ากิจกรรม VR MMO ของมนุษย์ลุงสามารถหาดูตัวเต็มแบบถูกลิขสิทธิ์ในที่อาบิลิบิลิได้เลยนะครับและก่อนที่จะไปชมคลิปสปอยก็ต้องขอฝากกดไลค์และกดติดตามให้กับช่องเดด3ของพวกเรากันด้วยและก็ช่องในเครืออันเดดกันด้วยนะเอาล่ะครับท่านผู้ชมเพื่อไม่การเสียเวลาและก็นาฬิกาของทุกคนเนี่ยก็ไปรับชมคลิปสปอยในตอนที่1ของเรื่องนี้กันได้เลย Let's goวันนี้ช่อง Undead X3 ของเราก็มีโปรดีๆมาแนะนำชาว Undead นะครับผมนั่นก็คือ Netflix Premium โดยทีมงาน NF Theater ในราคาเพียง139บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีทั้งหนังซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องคอหนังและคออนิเมะอย่างเราเนี่ยไม่ควรพลาดนะครับโดยเฉพาะอนิเมะสุดมันรายการทีวีสารคดีนั้นก็ยังมีให้รับชมเลยครบทุกแนวรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูนั้นจะไม่หายวิธีสมัครนั้นก็ง่ายแสนง่ายมีแอดมินดูแลตลอดอายุการใช้งานและสามารถยกเลิกได้ตลอดไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สามารถสมัครได้ไม่ต้องมีเพื่อนมาหารเพียงใช้แค่ ID ไลน์เพียงอย่างเดียวสำหรับใครที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาดูกับพวกเราได้นะครับพิเศษสำหรับคนที่บอกว่ามาจากช่อง Undead X3 รุ่นรับเงินรางวัล 50,000 บาททุกๆสิ้นเดือนอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา NF Theater ด้วยนะครับและก็อย่าลืมไปกดติดตามช่อง Undead Studio ด้วยนะครับเป็นช่องสปอยเนอร์โคตรสนุกโคตรเก่าเอาเป็นว่าทุกท่านเนี่ยไปดูเองเลยครับกดที่ลิงก์ใต้ description นี้ได้เลยตอนนี้ช่อง Undead ของพวกเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะครับผมหากใครที่อยากจะดูสปอยล่วงหน้าก่อนใครก็สามารถไปสมัครที่หน้าช่องได้เลยอนิเมะที่จะลงในนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องชีวิตไม่ต้องเด่นขอเป็นแค่เทพในเงานะฮะซีซั่นที่2จอมตะกะดาบคลั่งจอมมารเกิดใหม่วิทยาลัยผู้พิทักษ์มหาวิบัตินครดับศูนย์แล้วก็เรื่องอื่นๆอีกมากมายเดี๋ยวทางเราจะลงให้ถึงตอนล่าสุดเลยนะครับก็อย่าลืมไปสมัครสมาชิกเพื่อมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเรา Undead X3 ด้วยนะครับแต่เริ่มเรื่องมาในตอนที่1ที่ไหนตอนนี้เพจก็ได้พูดนะว่าเกมน่ะวิเศษมากถึงแม้ว่าจะอายุ38ปีแต่ว่าถ้าได้เข้าไปในโลกของเกมเราเนี่ยก็จะสามารถกลายเป็นตัวละครที่ดูหนุ่มได้แล้วยังทำเรื่องที่ทำในความเป็นจริงไม่ได้ให้เป็นไปได้อีกด้วยเอาล่ะก่อนอื่นเราก็สร้างตัวละครก่อนก็แล้วกันซึ่งในตอนนี้เพจเราที่ได้ทำการสวมหัวอุปกรณ์เล่นเกมไปเนี่ยก็ในตอนนี้กำลังสร้างตัวละครแล้วนะครับและชื่อตัวละครที่เพจตั้งในเกมนั้นก็มีชื่อว่าเอิร์ธซึ่งมันก็สอดคล้องกับชื่อในชีวิตจริงด้วยนะครับเพราะว่าชื่อในชีวิตจริงเนี่ยเขามีชื่อว่าไดจิที่มันแปลว่าแผ่นดินใหญ่ในขณะที่พ่อหนุ่มไดจิกำลังสร้างตัวละครอยู่เขาได้บ่นไปด้วยนะเอิร์ธเนี่ยในโลกความเป็นจริงก็เป็นแค่พนักงานเงินเดือนวันหนึ่งก็สามารถเข้าเกมได้แค่ 2-3 ชั่วโมงในโลกความเป็นจริงก็เป็นได้แค่พนักงานเงินเดือนวันหนึ่งก็สามารถเข้าเกมได้แค่วันละ 2-3 ชั่วโมงเองและถ้าจะเล่นกับคนอื่นก็อาจทำให้เดือดร้อนได้เพราะงั้นส่วนใหญ่ก็คงจะต้องเล่นคนเดียวแล้วนะและต่อไปก็สกิลเอาสกิลที่ตอนเบต้าไม่ค่อยนิยมไม่สิสกิลขยะตอนนั้นเป็นหลักก็แล้วกันเพราะว่าถ้าทำแบบนั้นก็น่าจะโดนคนที่ตั้งใจเล่นหลีกเลี่ยงแล้วก็เล่นตามได้สบายซึ่งใน10สกิลมันก็มีสกิลที่ไม่นิยม6สกิลธนูเห็นว่ายิงไม่โดนเลยส่วนเรื่องสกิลยารักษาเนี่ยก็สามารถซื้อโพชั่นถูกๆเอาจาก NPC ได้ซึ่งในเกมนี้นั้นก็ไม่ถูกเห็นความสำคัญเลยเห็นว่าชาเตะก็ไม่มีถ้าไม่ตายเตะศัตรูครั้งเดียวก็ไม่สามารถโค่นได้ส่วนเวทลมนั้นจะใช้โจมตีก็ได้กว่าธาตุอื่นมันยังไม่ได้ผลกับเวทไฟบ้างล่ะและพลังกับเวทดินบ้างล่ะปกปิดตัวตนก็ใช้ค่า MP เยอะพอขยับแล้วก็โดนเจอได้ง่ายไม่เหมาะกับการใช้ไว้หนีส่วนเรื่องเพิ่มความสามารถทางร่างกายทั้งการวิ่งทั้งการใช้อาวุธหรือว่าการสร้างเห็นว่าลายผลเสริมให้กับการกระทำได้หลายอย่างแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันก็น้อยมากเลยนะและถ้าต้องการความแข็งแกร่งก็เลือกสกิลที่เน้นเฉพาะทางไปเลยดีกว่าแต่ว่าถ้าจงใจเลือกแต่สกิลที่ไม่เป็นที่นิยมเนี่ยเรานั้นก็จะโดนคนอื่นหลีกเลี่ยงและเล่นคนเดียวแบบสบายๆได้และเพียงเท่านี้การสร้างตัวละครของเพจของเราก็เสร็จเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอบอกกันนะว่าแม่งดีกว่าไอ้ห่วงหอนไก่นั่นเองแบบตั้งใจทำอ่ะแบบตั้งใจสุดๆเสื้อผ้าไม่ใส่แต่กางเกงขาสั้นแล้วก็หัวหงอนไก่นี่มึงต้องมาดูพ่อหนุ่มไดจิคนนี้แบบหล่อชะมัดเล็กคนอายุ38กลายเป็นหนุ่มน้อยโชเนนอายุ18เท่านั้นเองไปเรียกไอ้หัวหงอนไก่มาเรียนวิชานี้และหลังจากที่เพคเราได้เข้าเกมมานะครับเขาเนี่ยก็เกิดเรื่องเข้าเลยก็เพราะว่าในตอนนี้เนี่ยมันก็มีพ่อหนุ่มชุดเกาะทองมานั้นที่ได้เดินเข้ามาชนเพจมันก็ได้บอกนะว่าเฮ้ยนี่ไอ้สว่าตรงนั้นน่ะธนูที่แกถือมันไม่ค่อยนิยมนะธนูเนี่ยมันโคตรจะสว่าเลยเฮ้ยตรงนี้น่ะมีคนชอบของแปลกอยู่ด้วยว่ะก็เลยทำให้ในตอนนี้ผู้คนแถวนั้นก็พากันหัวล้อย้อเพจกันใหญ่เลยนะครับที่ว่ามันเนี่ยเลือกอาชีพธนูซึ่งหลังจากที่เพจโดนเหยียดหยามเสร็จแล้วเขาก็ได้มาที่ร้านฝึกซ้อมนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็มีผู้คนมากมายที่ก็กำลังฝึกซ้อมกันอยู่เมื่อไปชนะเพจก็ไม่รอช้ามาฝึกซ้อมการยิงธนูนะครับแต่ว่ายิงไปเท่าไหร่เนี่ยเขาเนี่ยก็ยังไม่เข้าเป้าสะดอกนะเพจก็ได้พูดเลยว่าเฮ้ยนี่น่ะมันยิงไม่โดนนี่กว่าที่ลือกันอีกนะจนแล้วจะรอดพอเวลาได้ผ่านไปเพจที่ได้ยิงธนูไปประมาณ100ดอกจนเลเวล5ได้เนี่ยก็สามารถยิงธนูเข้าเป้าได้แล้วนะครับแถมในตอนนี้เขาเนี่ยก็ยังได้เวทลมอีกด้วยเป็นเวทที่มีชื่อว่าเวนเทสวูลาเล่
และความแม่นยำของมันเนี่ยก็สูงกว่าธนูมากด้วยนะแถมในตอนนี้สกิลเตะก็ขึ้นมาเรื่อยๆเป็นชากังฟูอาจักอะไรประมาณนี้เลยซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเพคของเราก็ได้ออกมาจากร้านฝึกซ้อมพร้อมกับที่เขาก็ได้พูดว่าเอาล่ะเราเนี่ยเรียนรู้เรื่องที่ต้องเรียนมาเท่าที่จำเป็นแล้วเราออกไปที่ฟิลเลยก็แล้วกันแต่ละทว่าเพคที่ได้มาถึงฟิลก็ตกใจใหญ่เลยนะที่ในตอนนี้เนี่ยก็มีผู้คนจำนวนมากกำลังแย่งกันฆ่ามอนเตอร์อยู่พระเอกที่ได้เห็นก็ได้บอกไปนะว่าวันนี้คงไม่ไหวสินะงั้นเอาเป็นวันอื่นกันแล้วกันส่วนวันนี้เนี่ยก็ไปหาเก็บสมุนไพรแทนดีกว่าเมื่อไปชนะเพคก็ไม่รอช้ามาทำการเก็บสมุนไพรนะครับแต่ละทว่าเพคที่ได้เก็บสมุนไพรขึ้นมาในทันทีเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่ามันคือสมุนไพรอะไรหรือว่าเป็นดอกไม้ก็เลยช้ามาหลังชนะเพคก็ได้เอาเจ้าดอกไม้ที่เก็บมาเนี่ยหรือว่าย่าสมุนไพรไปทำการประเมินดูซึ่งก็ขอบอกกันนะครับว่ากว่าที่เบลคลาวด์จะสามารถประเมินได้ก็ทำเสียไปหลายรอบนะตอนแรกเนี่ยก็ตรวจสอบผ้าต่อเนื่องสูญเสียไปจนไม่รู้ว่าเป็นย่าอะไรก็จริงแต่ว่าในที่สุดก็ค่อยรู้ตัวจริงของย่าขึ้นมาทีละนิดทีละนิดและเหตุผลนั่นก็เพราะว่าเลเวลของสกินยารักษาเนี่ยเพิ่มขึ้นทำให้สามารถแยกออกแค่ประเภทของสมุนไพรได้แล้วยังไงล่ะและปัญหาเนี่ยก็คือมีของแบบนี้ติดมาด้วย2อันยังไงล่ะใช่ครับเพราะว่าไอ้สมุนไพรที่เพจมันเก็บมาก็มีย่าหยุดหายใจอยู่ด้วยเลนเอาเพจที่ได้เห็นฉะนั้นก็ไม่รอช้าทำการโยนมันเนี่ยทิ้งลงพื้นในทันทีและก็บอกไปว่าถ้าเกิดว่าเรานั้นใช้ไปโดยที่ไม่ประเมินเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนี่ยยัดของแบบนี้มาในพื้นที่ผู้เล่นใหม่นี่คิดอะไรกันแน่เนี่ยฮะพวก GM และหลังจากที่เพจได้ทำการตรวจสอบสมุนไพรเสร็จแล้วเขาก็ได้กลับมาที่บ้านนะและก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ซื้อชุดอุปกรณ์ทำยาสำหรับผู้เล่นใหม่มาจากร้านโพชันมาด้วยเงินเริ่มต้นซึ่งวิธีทำโพชันพื้นฐานนี่ก็คือใช่ครับในตอนนี้เพจเรามันก็ทำการบดยาบดสมุนไพรอย่างเลยนะผสมกับเข้ากับน้ำสมุนไพรและให้ความร้อนสมบูรณ์หลังจากที่เวลาผ่านไปได้ไม่นานในตอนนี้เพจก็ได้โพชันคอมมอนฮิลลิ่งโพชันเป็นพื้นฐานของไอเทมฟื้นฟูทุกอย่างมาด้วยและก็ดูเหมือนว่าเกมนี้ถ้าเคยสร้างไอเทมสำเร็จแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยตอนสร้างอีกครั้งก็จะลัดขั้นตอนได้ด้วยนะถึงแม้ว่าคุณภาพจะตกลงก็จริงแต่ว่าก็ยังดีนะที่มันเนี่ยทำให้สบายขึ้นและเมื่อไปชนะเพจเราก็ไม่รอช้าเลยนะครับเขาเนี่ยก็ได้พูดว่างั้นเราเนี่ยสร้างโพชันกับโพชันแก้พิษเผื่อไว้พรุ่งนี้ก็แล้วกันหลังจากที่เวลาได้ผ่านไปได้ไม่นานในตอนนี้โพชันแก้พิษก็เสร็จสิ้นเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับแถมในตอนนี้เลเวลของสกิลยารักษาก็เป็นเลเวล7แล้วด้วยส่วนทางด้านสกิลปลายนิ้วจอมประดิษฐ์ก็ค่อยขึ้นมาทีละนิดทีละหน่อยถึงอย่างนั้นโพชันก็สามารถซื้อจาก NPC มาถูกๆได้ด้วยนี่นะมันเนี่ยก็คงไม่มีใครอยากจะซื้อของเราหรอกงั้นเราเนี่ยไปลองล่ามอนเตอร์ดูหน่อยกันแล้วกันหลังจากพูดจบเพจก็ไม่รอช้าทำการมาที่ฟิวในการล่ามอนเตอร์ในทันทีก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้ผู้คนจากที่ตอนแรกโคตรจะแน่นเนี่ยในตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่ไม่กี่คนแล้วนะครับซึ่งในขณะที่เพจกำลังพูดอยู่มันก็ได้มีเจ้ามอนเตอร์กระต่ายเนี่ยโผล่มาจากพุ่มไม้เมื่อไปชนะเพจก็ไม่รอช้าทำการเริ่มยิงธนูใส่เจ้ากระต่ายไปในทันทีธนูเนี่ยมันยิงต่อเนื่องไม่ได้เพราะงั้นดอกแรกเนี่ยจึงสำคัญพูดแล้วก็ไม่รอช้าเพจก็ทำการยิงธนูดอกแรกไปในทันทีเลยนะครับแต่ว่าก็นั่นเลยแบบพลาดเขาเนี่ยก็ยิงไม่โดนเจ้ากระต่ายก็เลยทำให้ในตอนนี้เจ้ากระต่ายก็ไม่รอช้าพุ่งเข้ามาโจมตีใส่เพจในทันทีเลยนะทางด้านเพจของเราเฉียนฉนันก็ได้ทำการยิงธนูสวมอีกลูกหนึ่งและด้วยความที่โคตรจะแม่นหรือว่ามันยิงไม่แม่นกันแน่เนี่ยก็เลยทำให้ในตอนนี้ธนูของเพจลูกธนูของเพจเนี่ยก็ได้ยิงเข้าไปโดนที่ขาของเจ้ากระต่ายทำให้ทางด้านกระต่ายที่มันโกรธไปอย่างมากมันเนี่ยก็ได้เข้ามาโจมตีด้วยไฟแรงแค้นเลยนะครับมีออร่าสีแดงเนี่ยทั่วตัวเลยซึ่งพ่อหนุ่มไดจิที่ไม่สามารถยิงธนูต่อได้เขาเนี่ยก็ได้ทำการใช้ลูกเตะกังฟูลูกเตะมหาภัยทำการโจมตีใส่เจ้ากระต่ายแบบไป2ทีรวดก็เลยทำให้ในตอนนี้ HP ของเจ้ากระต่ายก็ได้หมดลงเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับและของดรอปที่เพจได้มานั่นก็คือเนื้อแรบบิทฮอร์นกับหนังแรบบิทฮอร์นแต่แล้วทว่าในระหว่างในการก็ได้มีพ่อหนุ่มเกาะสีแดงนะครับแล้วก็แม่สาวผมสีฟ้าซึ่งในตอนนี้ทั้ง2คนที่ได้เดินมาทางเพจไอ้เจ้าชุดเกาะแดงมันก็ขำเพจใหญ่เลยนะมันเนี่ยก็ขำถึงแบบนอนลงไปกิ้งกับพื้นน่ะมันเนี่ยก็ได้บอกนะว่าเนี่ยตั้งแต่ฉันเนี่ยฉันก็เคยสู้กับไอ้เจ้าแรบบิทฮอร์นมานะแต่ว่าก็ไม่เคยเจอใครที่แบบร้องเสียงหลงตอนสู้เลยแบบอาจารย์อะไรประมาณนี้โคตรขำเป็นบ้าเลยและเรื่องสนุกนี่แหละคือสิ่งที่ถูกต้องทำให้ทางด้านแม่สาวผมสีฟ้าเธอก็ได้ขอโทษแทนพ่อหนุ่มเกาะแดงไปนะส่วนทางด้านพ่อหนุ่มเกาะแดงมันก็ได้บอกไปว่านายเนี่ยน่าสนใจจังเลยนะเนี่ยฉันเนี่ยมีชื่อว่าสวายส่วนทางนี้ก็มีลี่พวกเราเนี่ยขอแอดเพื่อนหน่อยได้หรือเปล่าทางด้านไดจิที่ได้ฟังก็ได้ตอบกลับไปว่าก็ได้อยู่หรอกเล่นเอาพ่อหนุ่มเกาะแดงพ่อหนุ่มสวายที่มันได้ฟังเนี่ยมันนั้นก็ดีใจเป็นอย่างมากเลยนะคะว่ายาฮูได้คู่หูแล้วเราเนี่ยจะมุ่งสู่ตัวท็อปของวงการสายตลกหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ไม่รอช้าก็ได้ทำการแอดเพื่อนเพจไว้นะครับแล้วก็ได้บอกไปว่างั้นเนี่ยเอาไว้เจอกันนะและหลังจากที่เหตุการณ์วุ่นวายที่ได้เจอกับไอ้พ่อหนุ่มสวายได้จบลงในตอนนี้เพจก็ได้มาทำการล่ามอนเตอร์ต่อซึ่งในตอนนี้เขาได้ลองโจมตีจากจุดบอดนะครับแต่ว่าเจ้าแรบบิทฮอร์นเนี่ยมันก็รู้ตัวก่อนนะก็เลยทำให้ในตอนนี้เพจก็ไม่รอช้าทำการใช้เวทลมโจมตีใส่เจ้าก็ตายไปในทันทีก็เลยทำให้ในตอนนี้เพจมันก็คิดแล้วนะคะว่าถ้าเป็นเวทลมเนี่ยโจมตีมันก็โดนอยู่หรอกแต่ว่าเราเนี่ยจะทำการลบตัวตนยังไงล่ะปกปิดตัวตนน่ะและใช่ครับสิ่งที่เด้งขึ้นมาในหัวของเพจนั่นก็คือสกิลปกปิดตัวตนเพจก็ไม่รอช้าทำการลองสกิลปกปิดตัวตนในทันทีเลยนะและมันเนี่ยก็ได้ผลด้วยในตอนนี้เพจก็สามารถฆ่าเจ้าแรบบิทฮอร์นด้วยธนูได้แล้วหลังจากนั้นเพจก็ได้ทำการล็อกเอาออกจากเกมและก็ได้ไปนอนก่อนนะเพราะว่าพรุ่งนี้เขาต้องมีงานที่ต้องทำจึงไม่สามารถเล่นเกมโตลุงได้และก็ตัดไปในวันใหม่ที่ในตอนนี้เพจก็ได้ล็อกอินเข้าเกมอีกครั้งหนึ่งซึ่งในตอนนี้เพจที่กำลังเดินกินขนมปังอยู่ก็ได้พูดนะว่าในของที่ซื้อจาก NPC เนี่ยไม่ค่อยอร่อยเลยแฮะมันเนี่ยอุตส่าห์รับรู้รสชาติในเกมได้
ได้แล้วก็อยากจะกินของอร่อยหน่อยดิและใช่ครับเมื่อเพกอยากกินของอร่อยมันก็ไม่รอช้าทำการมายืนทำอาหารกินอยู่คนเดียวที่ตอกซอยมันก็ได้บอกนะว่าในตอนนี้เนี่ยได้เครื่องปรุงกับอุปกรณ์ทำอาหารมาแล้วด้วยเราเนี่ยลองอะไรหลายๆอย่างดูก็แล้วกันก่อนอื่นเลยก็แค่ย่างตรงๆตรวจสอบรสชาติของเนื้อแล้วค่อยปรุงด้วยเกลือพริกไทยจากอาชีพนักธนูกลายเป็นเชฟไปซะแล้วจนในที่สุดเพกก็ได้แรบบิทสเต็กหมายเลข1มาแล้วแต่ว่าพอได้ลองกินเข้าไปก็ถึงกับแบบทำหน้าตาเชียร์แข็งชะมัดเลยโคตรจะแข็งเกินไปแล้วซึ่งสาเหตุนั้นก็เพราะว่าเรตติ้งคุณภาพการสร้างไอเทมของเพกเนี่ยมีอยู่แค่เลเวล2และหลังจากนั้นเพกของเราก็ลองทำอาหารไปเรื่อยๆนะครับจนในตอนนี้เขาเนี่ยก็สามารถทำสเต็กเนื้อและบิทสเต็กเนี่ยมาได้กินอย่างอร่อยแล้วพร้อมกับที่ในตอนนี้เรตติ้งคุณภาพการสร้างเนี่ยก็ได้5แล้วด้วยทำให้พ่อหนุ่มไดจิที่อยากจะได้เพิ่มอีก1หรือว่า2เลเวลเนี่ยเขาก็ไม่รอช้าทำการลวกก่อนจะมาทำเป็นสเต็กและด้วยเหตุนี้ทางด้านพวกเพเยอร์ต่างๆเนี่ยที่แบบเดินผ่านตอกซอยไปนะครับก็ได้กินของสเต็กหอมเลยนะจนแล้วจะรอในตอนนี้คุณภาพการสร้างเนี่ยก็มีถึงเลเวล7แล้วนะครับพร้อมกับที่ในตอนนี้เนี่ยเหล่าเพเยอร์ที่พากันได้กินหอมสเต็กของเพกทุกคนเนี่ยก็ไม่รอช้าเลยนะพากันมาดักที่ตอกซอยเพราะก็บอกไปว่าเฮ้ยขอกินดีแบบทำให้ได้กินของอร่อยขนาดนี้แล้วให้อดเนี่ยมันไม่ได้หรอกนะพอหนุ่มไดจิที่ไม่มีทางเลือกเนี่ยก็จึงได้ตอบกลับไปว่างั้นก็1ชิ้นสเต็ก1ชิ้นเนี่ยมีค่า100โกเป็นไงล่ะแพงกว่าขนมปังนะต้อง20เท่าแต่ละทว่าเพจจะคิดว่าตั้งราคาสูงขนาดนี้มันก็คงจะไม่มีใครสนใจหรอกแต่ว่ามันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยทุกคนก็พากันบอกว่าซื้อเลยซื้อเลย100โกก็ซื้อกูซื้อหมดอ่ะของอร่อยขนาดนี้น่ะกูยอมซื้อและด้วยเหตุนี้ก็เลยทำให้ในวันนี้ของเพจกลายเป็นนรกการทำอาหารไปทุกคนเนี่ยพากันต่อแถวยาวเหยียดเลยนะซึ่งด้วยเหตุนี้เพจที่ได้อยู่ในนรกการทำอาหารมาเนี่ยโดยการที่ทำอาหารไม่อย่างต่อเนื่องเลเวลการทำอาหารเนี่ยก็เลยขึ้นเป็น20แถมเขาเนี่ยก็ยังได้เรียนรู้ตัวช่วยในการทำอาหารมาอีกด้วยจนแล้วจะรอดในที่สุดเพจก็สามารถออกจากนรกการทำอาหารไปได้แล้วนะครับและหลังจากที่เสร็จงานเนี่ยพ่อหนุ่มไดจิก็มานั่งสร้างธนูต่อเพราะว่าธนูเนี่ยมันไม่มีความสำคัญเพราะงั้นก็เลยต้องแบบมีแต่ต้องสร้างด้วยตัวเองหลังจากที่เวลาได้ผ่านไปในตอนนี้ธนูของเพจที่สร้างขึ้นเองที่เป็นธนูไม้ประดิษฐ์สลับผู้เล่นใหม่ก็ได้เสร็จเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับมีอนุภาพที่ไม่เพียงพอที่จะใช้กับมอนเตอร์ ATK เนี่ยบวก4คุณภาพการสร้าง3แต่ว่ามันเนี่ยก็ยังดีกว่าธนูสลับผู้เล่นใหม่แล้วนะเราเนี่ยลองอะไรหลายๆอย่างดูกันแล้วกันก็ขอบอกเลยนะครับว่าหลังจากที่เพจทำการสร้างธนูไปเนี่ยเขาเนี่ยก็สามารถสร้างธนูประสานรุ่นทดลองขึ้นมาได้แล้วธนูที่เกิดจากความคิดในการใช้วัตถุดิบนะไม้เนี่ยหลากหลายแบบในการสร้าง ATK บวก12คุณภาพในการสร้าง5และประสิทธิภาพในการใช้งานเนี่ยก็ขอบอกเลยนะครับว่ามี ATK บวกถึง12และคุณภาพในการสร้างก็บวก5ซึ่งในตอนนี้เพจที่สร้างธนูขึ้นมาได้แล้วเขาเนี่ยก็ต้องมีชุดเกราะป้องกันด้วยนะเมื่อไปชนะเพจก็ได้กำเงินถุงไปซื้อชุดเกราะป้องกันมาก็ขอบอกเลยนะครับว่าอย่างโคตรจะหล่อเท่สุดหล่อเท่เลยและหลังจากนั้นพ่อหนุ่มไดจิก็ได้ไปทำการล่ามอนเตอร์ต่อซึ่งด้วยความที่เพจมันฟ้าไม่ยังต่อเนื่องก็ขอบอกเลยนะครับว่าในตอนนี้เพจเขาเนี่ยก็สามารถฆ่าหมาป่าแวร์วูฟได้อย่างง่ายดาย easy ทำให้พ่อหนุ่มไดจิก็เริ่มล่ามอนเตอร์ต่อไปเรื่อยๆนะครับจนเวลาเนี่ยก็ได้มาถึงตอนเย็นซึ่งด้วยความที่เพจมันล่ามอนเตอร์ไปจำนวนมากของดอกก็ได้มามากด้วยเช่นกันแถมเลเวลของท่าเตะก็ยังเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยก็ไม่ใช่แค่นี้นะครับเลเวลของเวทลมเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาอีกและก็ตัดมาในตอนเช้าใหม่นะครับที่ในตอนนี้ผู้เล่นจำนวนมากเนี่ยก็พากันมารวมตัวประท้วงกันใหญ่เลยนะเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยทางท่าน NPC ก็ได้ตอบกลับมาว่าโพชั่นน่ะขายหมดแล้วพระเอกของเราที่มันเพิ่งล็อกอินเข้าเกมมาได้ยังไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยมันก็ได้ติดต่อไปหาสวายนะเนี่ยสวายตอนนี้เนี่ยมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรอทางด้านสวายที่ได้เล่าเรื่องให้พระเอกฟังพระเอกที่มารับรู้มันก็ได้ตอบไปว่าอ๋ออย่างนี้นี่เองนะเล่นเอาสวายที่ได้ฟังก็ได้บ่นกลับมาใหญ่เลยนะนี่นายน่ะยังจะมาตอบอ๋ออะไรงี้อีกหรอเนี่ยตอนนี้นายเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่ลำบากสุดแล้วไม่ใช่หรอเนี่ยเพราะว่าโพชั่นน้ำผลไม้ที่ขายในเครื่องขายอัตโนมัติอันนั้นโดนรับซื้อกันใหญ่เลยนะและก็ตามนั้นเลยในตอนนี้ผู้เล่นจำนวนมากที่ได้มาเจอเพจทุกคนเนี่ยก็พากันมาหาเพจเพราะก็จะขอซื้อโพชั่นทำให้พ่อหนุ่มไดจิที่ไม่มีทางเลือกเขาก็ได้บอกไปนะครับว่าเนี่ยเข้าใจสถานการณ์แล้วแต่ว่าจำนวนคนมากขนาดนี้ฉันก็แบบขอจำกัดจำนวนการซื้อต่อคนก็แล้วกันนะโพชั่น1ขวดน่ะต่อ40โกซื้อได้แค่5ขวดเท่านั้นต่อ1คนทำให้ทุกคนที่ได้ฟังก็พากันดีใจใหญ่เลยนะครับว่าซื้อต่อให้40โกกูก็ซื้อเมื่อไปชนะเพจคลาวก็ต้องมานั่งทำโพชั่นนะครับซึ่งทาน่าสวายกับมิลลี่ก็ได้มาหาทาน่าสวายก็ได้บอกว่าเรื่องคนเนี่ยฉันจัดการเองส่วนแม่สามมิลลี่ก็ได้บอกไปว่าเดี๋ยวฉันจะเป็นคนช่วยคิดเงินเองนะคะจนแล้วจะรอเมื่อเวลาได้ผ่านไปในการสร้างโพชั่นของเพจก็ดูเหมือนว่าสมุนไพรจะหมดก่อนนะครับเพจคลาวก็ได้บอกไปว่าเนี่ยโทษทีนะในตอนนี้สมุนไพรหมดแล้ววันนี้โพชั่นที่มีเป็นชุดสุดท้ายแล้วแต่แล้วทว่าในระหว่างที่เพจกับพ่อหนุ่มสวายกำลังแจกจ่ายโพชั่นกับผู้คนที่กำลังต่อแถวอยู่เนี่ยจู่ๆเจ้าชุดเกราะทองที่มันได้ชนเพจไปก่อนหน้านี้เลยนะครับที่เพจมาที่เกมนี้น่ะมาใหม่ๆเลยเป็นเพลเยอร์ใหม่มันเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาพร้อมกับพูดว่าเฮ้ยมีไอ้เจ้าผู้ใช้ธนูกระจอกส่งโพชั่นที่แกมีมาทั้งหมดซะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะเป็นคนใช้เองเพจก็ได้ตอบกลับไปว่าโทษทีนะแต่ว่าของที่เหลืออยู่เนี่ยเป็นของสำหรับคนที่ต่อแถวอยู่ทำให้เจ้าชุดเกราะทองที่มันได้ฟังมันก็โกรธไปอย่างมากเลยนะครับก็กะจะเข้ามาใส่เพจแล้วแต่ว่าพ่อหนุ่มสวายที่จะเข้ามาห้ามก็ได้ถูกไอ้เจ้าชุดเกราะทองชนทีเดียวกระเด็นไปไกลเลยฉันน่ะจะสอนเองว่าต่อต้านฉันแล้วจะเป็นยัง
ใหม่ซึ่งเพจที่ได้ฟังก็ได้ตอบกลับไปนะคะว่าคำพูดนั้นใช้ขอคืนกันแล้วกันดูเหมือนว่านายน่ะจะไม่รู้สถานการณ์ในตอนนี้สินะครับและก็ใช่นะเพราะว่านายตอนนี้เหล่าเพลเยอร์คนอื่นที่กำลังต่อแถวเนี่ยและเห็นว่าเจ้าชุดเกาะทองจะมาแย่งซื้อโพชันที่ตัวเองควรจะได้เนี่ยก็พากันแบบปล่อยลังสีออร่ากันเลยแบบมึงแย่งกับมึงตายแน่นายน่ะอย่าคิดว่าจะใช้กำลังแย่งไปเลยลองคิดดูสิว่าถ้าอาวุธหรือว่าอุปกรณ์ป้องกันซื้อจาก NPC ไม่ได้เหมือนยาฟื้นฟูตอนนี้น่ะคิดว่าจะเป็นยังไงอย่างนั้นหรอถ้าเกิดว่าไม่มีผู้เล่นที่ผลิตมันขึ้นมาก็จะลำบากยังไงล่ะและเพราะเหตุนั้นความสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นมันเลยสำคัญหรือก็คือการเป็นศัตรูกับทุกคนที่นี่จะทำให้นายน่ะลำบากนะเล่นเอาเจ้าชุดเกาะทองที่มันได้ฟังแล้วมันโมโหเป็นอย่างมากเนี่ยก็ขอท้า PVP กับเพจแม่งซะเลยทำให้ชานาสวายที่กำลังบาดเจ็บอยู่ก็ได้บอกไปว่าเฮ้ยอย่าไป PVP กับมันเลยนะเจ้าหน้าหนามาแข็งแกร่งพ่อหนุ่มได้จิตที่ได้ฟังก็ได้ตอบกลับไปว่าไม่ต้องห่วงฉันจะปล่อยผู้เล่นหัวรุนแรงแบบนี้น่ะไว้ไม่ได้หรอกเมื่อเป็นฉะนั้นเพจก็ได้ทำการตอบเย็ดไปเลยแบบเย็ดกูจะ PVP กับมึงอ่ะหลังจากนั้นการต่อสู้ทั้ง2คนก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับไอ้ชานาชุดเกาะทองที่มันประมาทว่ามันจะสามารถชนะเพจได้อย่างแน่นอนเนี่ยแต่ละด้วยความประมาทนั้นก็เลยทำให้ในตอนนี้เพจจากที่เป็นผู้เล่นสายโจมตีไกลด้วยธนูเขาได้เข้าไปประชิดตัวมันนะครับและก็ทำการปิดฉากการต่อสู้นี้โดยการยิงธนูเข้าไปที่คอหอยของอาจารย์ชุดเกาะทองไปในทันทีและด้วยเหตุนี้เพจของเราก็เป็นฝ่ายชนะไปทุกคนที่ได้เห็นในกระพากันโห่ร้องด้วยความดีใจเลยนะที่เพจของเราเนี่ยสามารถชนะเจ้าชุดเกาะทองผู้เล่นโหรุนแรงไปได้อย่างแบบว่าโคจะง่ายได้ easy หลังจากที่ความวุ่นวายได้จบลงเพจก็ได้ทำการแจกโพชันกับคนที่ต่อแถวอยู่และเมื่อเสร็จงานเขาได้ทำการล็อกเอาออกจากเกมพร้อมกับที่นายตอนนี้ก็จะไปเข้านอนเตรียมตัวทำงานในวันพรุ่งนี้เช้าแต่แล้วทว่าพ่อหนุ่มแดจิตที่ได้ออกจากห้องไปเนี่ยก็ดูเหมือนว่าที่เครื่องเล่นเกมเนี่ยจะมีข้อความมาจากพ่อหนุ่มสวายที่ว่ามันเนี่ยก็ได้ส่งข้อความมานะคะว่าเนี่ยเรามาเป็นปาร์ตี้เดียวกันเถอะและเริ่มมาในตอนที่2หลังจากผ่านไปหลายวันนะครับหลังจากเหตุการณ์โพชันไม่เพียงพอมันเนี่ยก็ส่งผลทำให้โลกในเกมก็ได้เปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยนะครับยารักษาเนี่ยก็ได้หลุดจากการเป็นสกิลที่ไม่เป็นที่นิยมแล้วแล้วมันเนี่ยก็มีความเป็นจริงที่ว่า NPC ก็มีการขายของหมดด้วยนั่นอาจจะเป็นต้นเหตุให้เหล่าผู้เล่นย้อนมามองสกิลยารักษาใหม่ยังไงล่ะเอาล่ะวันนี้เราก็เนี่ยเมื่อเป็นชนะแล้วนะครับเพจเราก็ไม่รอช้าทำการล็อกอินเข้าเกมไปในทันทีซึ่งในตอนนี้เพจก็ได้มาเจอเข้ากับสวายนะครับเนี่ยทางด้านสวายก็ได้บอกนะว่าเนี่ยสวายเป็นกิลมาสเตอร์เองหรอทางด้านสวายก็ได้ตอบกลับไปว่าเนี่ยที่มารวมตัวกันนั้นก็คือพวกพ่อของเราสมาชิกของบูคัลเลอร์ทำให้แม่สาวผมสีขาวเธอก็ได้ทำการแนะนำตัวไปนะครับว่าฉันน่ะชื่อโนลานะฉันเนี่ยเน้นที่การต่อสุริยาประชิดโดยใช้ดาบสั้นเป็นหลักหน้าแต่แล้วชาวในขณะเดียวกันไอ้ทานดาสวายก็ได้ข้อความมาหาเพจเลยนะครับว่าเนี่ยต่อหน้าเธอนะนายเนี่ยห้ามพูดคำว่าแบนลาบแล้วก็แต่นะน่ะมันเป็นคำต้องห้ามเลยถ้ามึงพูดไปมึงตายแน่นอนนะซึ่งอาวุธที่เขาใช้เนี่ยก็เป็นขวานมือเดียวกับโล่ทำหน้าที่แทงเรื่องดึงการโจมตีของศัตรูเนี่ยไว้ใจฉันได้เลยส่วนทานดาพนมหน้าหล่อผมเปียกก็มีชื่อว่าคาซามิเนเป็นนักดาบนะครับซึ่งใช้ดาบใหญ่แต่แล้วชาวในขณะที่เพจจะทำการแนะนำตัวบ้างทุกคนก็บอกเลยนะครับว่าเป็นนักธนูสินะนายเนี่ยเป็นคนใช้ธนูสินะแบบกำลังดังเลยนี่ตอนนี้และใช่ครับสาเหตุที่เพจมันดังขึ้นมาก็เพราะว่ามันไปสามารถเอาชนะไอ้พ่อหนุ่มชุดเกาะทองนั่นแหละจากตอนที่แล้วได้นะครับก็เลยทำให้มันเนี่ยเป็นผู้ที่ถูกพูดถึงเลยนะเนี่ยเป็นนักธนูแต่สามารถชนะได้และในตอนนี้พ่อหนุ่มไดจิตที่ได้เห็นว่าสมดุลการร่วมปาร์ตี้ของแบบตีของพระเอกแล้วก็สวายเนี่ยแนวหน้า4คนผู้ใช้เวท1คนแล้วก็ผู้ใช้ธนูเนี่ยสมดุลมันไม่แย่เกินไปหน่อยหรอทำให้แม่สาวโนราที่ได้ฟังก็ได้บอกไปนะคะว่ามิลลี่เนี่ยใช้เวทได้หลายท่าด้วยส่วนฉันเองก็สามารถใช้เวทฟื้นฟูได้ด้วยมันก็แบบว่าสมดุลอยู่แหละทำให้ไดจิตที่ได้ฟังก็ได้ถามกลับไปเลยนะว่าแล้วเหยื่อที่จะล่าวันนี้น่ะคืออะไรก็ดูเหมือนว่าในวันนี้น่ะปาร์ตี้ของพวกเพจก็จะไปล่าไว้แบร์กันนะครับก็เป็นศัตรูที่เรียกได้ว่าเอาเรื่องอยู่พอตัวทางหน้าสวายก็ได้บอกนะว่าเนี่ยถ้าเป็นพวกเราก็พอไหวอยู่แหละก็เพราะว่าปาร์ตี้เราเนี่ยมีอยู่ยังไงล่ะมีไดจิอยู่นั่นแหละเล่นเอาเพจที่ได้ฟังก็ได้เถียงกลับไปเลยนะว่าเนี่ยฉันเพิ่งสู้กับไอ้เจ้าไวแบร์นั่นครั้งแรกเลยนะเห็นว่าเจ้านั่นน่ะเคลื่อนไหวรวดเร็วแล้วก็มีสติปัญญาสูงเป็นมอนสเตอร์ที่รับมือยากมากเลยไม่ใช่หรอแล้วจะมาแบบหวังพึ่งกูคนเดียวได้ยังไงเนี่ยฮะแต่แล้วก็นั่นแหละครับเพราะว่าไอ้สวายแล้วก็เหล่าพวกพ้องเนี่ยก็ไม่ได้ฟังที่เพจมันบ่นเลยเพราะว่าถ้าเราล่าเสร็จนะก็ได้กินอาหารอร่อยฝีมือด้วยนะเนี่ยมันดีมากเลยงั้นทุกคนเตรียมพร้อมกันแล้วหรือยังงั้นเราเนี่ยก็ไปกันเลย Let's go เล่นเอาเพจที่ได้ฟังก็ถึงกับแบบเหงื่อตกเลยนะครับได้ฟังที่พูดกันบ้างมั้ยเนี่ยหลังจากนั้นเวลาก็ได้ผ่านไปซึ่งในตอนนี้ทุกคนก็ได้มาหาเจ้าไวแบร์กันนะครับพอหนุ่มสวายก็ได้ถามเพจไปนะว่าเป็นไงบ้างนายเนี่ยเจอหรือเปล่าเพจก็ได้ตอบกลับไปว่าเนี่ยจะว่าเจอก็เจอแหละแต่ว่ามันเนี่ยมีที่อยู่ก็หลายตัวเยอะเลยนะเดี๋ยวซีข้างหน้าน่ะมีแยกเดียวอยู่รอเจ้านี่กันเถอะเมื่อไปฉะนั้นพอหนุ่มสวายก็ได้บอกกับแม่สาวมิลลี่นะคะว่าฝากด้วยนะมิลลี่ฝากเรื่องสกิลสนับสนุนด้วยทางด้านแม่สาวมิลลี่ที่ได้ฟังในตอนนี้เธอก็ไม่รอช้านะครับทำการใช้เวทมนต์ที่มีชื่อว่าอะควาอายูดาอานิมาทำการไลเวทสนับสนุนให้กับพ่อหนุ่มสวายส่วนทางด้านเพจก็ได้บอกนะคะว่าในตอนนี้น่ะฉันใช้สกิลปกปิดตัวตนอยู่เพราะงั้นฉันขอแยกตัวไปนะและหลังจากที่เพจของเรามันได้ใช้สกิลปกปิดตัวตนมาอยู่ข้างหลังของเจ้าไวแบร์เนี่ยมันก็ไม่รอช้าทำการยิงธนูฮอกช็อตเนี่ยใส่เจ้าไวแบร์ไปในทันทีแต่แล้วทว่าเจ้าไวแบร์ที่โด
นโจมตีไปมันก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรเลยนะครับแถมมันเนี่ยในตอนนี้ก็ยังโกรธมากอีกด้วยทำให้ทางด้านเลสที่ได้เห็นก็ได้เข้ามาบอกนะว่าเนี่ยเดี๋ยวฉันจะจัดการเองฉันจะทำการโยยุมันเองเมื่อเป็นฉะนั้นเขาได้ใช้ท่าที่มีชื่อว่าเฮดคอนโทรลอาร์ทอนทำงานซึ่งในตอนนี้เพจก็ได้ทำการอธิบายนะครับว่าตอนต่อสู้นะจะมีเฮดนะซึ่งเป็นข้าลับที่มอนเตอร์ผู้ความกดใส่อยู่และเลสเนี่ยซึ่งเป็นหน้าที่เป็นแทงนะที่มีพลังการป้องกันสูงเขาเนี่ยก็ได้ทำการรับความกดนั้นไปทั้งหมดแล้วก็รับแทนเหล่าผู้เล่นคนอื่นให้ซึ่งระหว่างนั้นเราก็เล็งเจ้านายจากตำแหน่งปลอดภัยและหลังจากนั้นทุกคนเนี่ยก็ได้พากันมาเข้าโจมตีเจ้าไวแบร์ก็ขอบอกเลยนะครับว่าเจ้าไวแบร์เนี่ยมันก็ตึงมืออยู่นะแบบว่าเนี่ยดาบซันก็ไม่สามารถแทงทะลุได้เพราะว่าโดยร่างกายที่แข็งของมันซึ่งในตอนนี้ทุกคนที่ได้พากันเข้าโจมตีนะครับหรือแม้ว่าจะเป็นเวฟไฟของแม่สามิลีก็ยังไม่สามารถทำลายเจ้าไวแบร์ได้เลยทำให้พ่อหนุ่มเลสที่เป็นแท็กเนี่ยก็ต้องรับหน้าที่ไปก่อนนะเนี่ยฉันเนี่ยก็คงต้องขอให้นายอยู่ต่ออีกสักหน่อยนะเจ้าไวแบร์เนี่ยมาโจมตีฉันเลยทอนทำงานซึ่งในตอนนี้ทาน่าสวายเห็นว่าสถานการณ์ไม่ได้เป็นไปตามที่คิดเนี่ยก็ได้คิดในใจนะครับว่าการคาดการณ์ของเราน่ะอ่อนไหวไปอย่างนั้นหรอก็เลยทำให้ในตอนนี้เพจเห็นว่าสถานการณ์นะครับที่ดูไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่เขาได้พูดนะว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยต้องแย่แน่เลยเราเนี่ยต้องรีบคิดให้เร็วและตัดสินใจอย่างไม่ลังเลตรงนี้เราน่ะต้องเชื่อประสบการณ์ชีวิตนะ38ปีของตัวเองแล้วก็ลองเดิมพันดูเท่านั้นแหละซึ่งในตอนนี้เพจก็ได้ทำการเล็งธนูนะครับเล็งไปที่ระหว่างคิ้วที่น่าจะเป็นจุดอ่อนโอกาสน่ะมีเพียงแค่ครั้งเดียวถ้าเกิดว่าเราไม่ตัดสินตรงนี้ก็ไม่มีค่าอยู่ในปาร์ตี้หรอกหลังจากผู้จบเพจก็ไม่รอช้าทำการยิงธนูใส่ไปที่ระหว่างคิ้วของเจ้าไวแบร์ในทันทีแต่แล้วทว่ามันที่ได้โดนธนูยิงไปเนี่ยก็ดูเหมือนว่ามันจะโกรธหนักขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับแบบกูโกรธมึงแล้วเนี่ยมึงมาทำแบบมาจักกะจี้กูเนี่ยกูเจ็บนะแถมรอบตัวของเจ้าไวแบร์เองในตอนนี้ก็มีรังสีแดงแผ่ทั่วตัวเลยนะครับด้วยความโกรธของมันเนี่ยพระเอกของเราที่ได้เห็นฉะนั้นก็ได้พูดไปนะว่าเรามีแต่ต้องใช้ไพ่ตายสุดท้ายแล้วเท่านั้นเมื่อผู้จบเพจก็ไม่รอช้าทำการพุ่งตัวไปหาเจ้าไวแบร์นะครับและเขาเนี่ยก็ได้ใช้ท่าที่มีชื่อว่าเซคาเลเวนทาร์ดวินบูเตอร์ซึ่งมันเนี่ยก็เป็นเวทมนต์นะครับที่เพจเราได้เรียนรู้ตอนเวทล้มหนาเลเวล15ซึ่งภายในเวลา10วินาทีความเร็วการเคลื่อนที่น่าจะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากแกน่ะเจ้าไวแบร์รับนี่ไปซะและใช่ครับในตอนนี้เพจก็ได้ทำการกระโดดถีบมาเลเดอร์คิกใส่เจ้าไวแบร์ลงที่กลางหัวทาน่าสวายที่ได้เห็นก็ได้สั่งให้แม่สาวมิลลี่นะครับว่าตอนนี้แหละใช้เวทนั้นเลยแม่สาวมิลลี่ที่ได้ฟังเธอก็ได้ทำการใช้เวทไฟนะครับไฟแลนซ์เนี่ยทำการโจมตีใส่เจ้าไวแบร์และด้วยเหตุนี้ก็เลยทำให้เจ้าไวแบร์ที่โดนกระโดดถีบมาเลเดอร์คิกของเพจไปพอกับเวทไฟแลนซ์เนี่ยในตอนนี้มันก็ได้ตายไปเป็นเรียบร้อยแล้วซึ่งทางด้านสวายเนี่ยมันก็รู้สึกผิดเป็นอย่างมากเลยนะครับเนี่ยโทษทีฉันเนี่ยไม่คิดว่าจะถึงขนาดนี้นะไอ้เจ้าไวแบร์อะไรเนี่ยและหลังจากที่พวกเพจสามารถจัดการเจ้าไวแบร์ได้แล้วในตอนนี้ทุกคนก็ได้มาทำอาหารกินกันนะครับมันเนี่ยก็ไม่ใช่ทุกคนแหละเพราะว่าคนทำก็คือเพจคนเดียวและในตอนนี้ทุกคนที่ได้กินอาหารฝีมือเพจที่เป็นเนื้อบาร์บีคิวย่างก็พากันพูดเลยนะคะว่าอร่อยมากเลยนะฉันเนี่ยชอบเนื้อที่สุดเลยดีใจจังอ่ะที่แบบมีเอิร์ธอยู่ด้วยถึงแม้ว่าภายนอกจะดูเรียบๆก็จริงนะครับแต่ว่าพอใช้เวลาทำพอสมควรเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะใช้เวลาพอสมควรเลยสินะครับส่วนน้ำเลมอนเองก็ดึงความสดชื่นออกมากำลังดีเลยแล้วกินสมุนไพรนั้นก็กบกินสาบไปได้เลยนะคะอร่อยมากๆเลยเริ่มหิวแล้วก็มาตอนเที่ยงคืนซะด้วยอาหารเนี่ยแต่แล้วทว่าพ่อหนุ่มสวายนะครับในตอนนี้มันก็โวยวายใหญ่เลยนะเนี่ยทำไมของฉันนะถึงมีแต่ขนมปังล่ะพ่อหนุ่มไดจิที่ได้ฟังฉันก็ได้ตอบไปนะว่าก็แหมสวายคุ้งหน้าชอบมุกตลกก็ต้องเป็นคนรับมุกสิแต่แล้วทว่าเพจเนี่ยก็ไม่ได้ใจจืดใจดำขนาดนั้นนะก็ได้เนี่ยเอาบาร์บีคิวไปกินก็แล้วกันส่วนท่าแม่สาวโนราที่สงสัยก็ได้ถามไปว่านี่สูตรอาหารเนี่ยแพงอย่างนั้นหรอพ่อเอกที่ได้ฟังก็ได้ตอบกลับไปว่าอย่าว่าแต่แพงเลยมันเนี่ยไม่มีการแลกเปลี่ยนกันนะสิซึ่งสายนั้นก็เพราะว่าในหมู่บูซางเนี่ยเป็นที่รู้โดยทั่วกันราวกับว่าเป็นกฎลับนะว่าเราเนี่ยจะไม่ทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนสูตรกันนะสิอย่างแรกเลยก็คือการสร้างสูตรขึ้นมาเนี่ยมันต้องใช้เงินทุนนะกับเวลาจำนวนมากยังไงล่ะและอย่างที่สองก็คือถึงแม้ว่าจะเป็นสูตรเดียวกันแต่ถ้าต่างคนไปนะก็อาจจะสร้างของที่คุณภาพน่ะแบบเดียวกันไม่ได้ถึงแม้ว่ามันเนี่ยจะเป็นวัตถุดิบเดียวกันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าสูตรนั้นเนี่ยคือผลึกความพยายามและก็ความคิดของผู้สร้างมันเนี่ยก็เลยโดยสรุปว่าถึงคนอื่นจะเลียนแบบไปนะก็เป็นไปไม่ได้เลยนะที่จะเลียนแบบคุณภาพของมันไปด้วยและก็ตามนั้นเลยนะครับพอหนุ่มสวายที่มาได้ฟังเช่นนั้นเนี่ยมันก็ทำหน้าตาฟุ้งฟิ้งเลยนะครับเนี่ยทางงานเรื่องอาหารหลังจากนี้นะก็ให้นะจัดหาให้แบบราคาถูกๆกันเถอะนะทุกคนเนี่ยที่เข้ามาในปาร์ตี้มันดีใช่หรือเปล่าล่ะทุกคนที่ได้ฟังก็พากันแบบว่าเนี่ยดีเลยโอ้และก็นั่นแหละครับต่อให้เพจของเรามันจะเถียงไปเท่าไหร่ทุกคนเนี่ยก็ไม่ได้ฟังเลยนะว่าและหลังจากนั้นในตอนนี้ทุกคนก็ได้ทำการแอดเพื่อนกับเพจไปนะครับกับทางด้านทั้ง3คนนะที่ว่าทั้ง3คนเนี่ยก็ยังไม่ได้แอดเพื่อนกับเพจและก็ตัดมาทีนะครับที่ในตอนนี้เพจของเราเนี่ยมันก็มาโผล่นะที่แห่งหนึ่งนะถ้าอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ต้องย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนซึ่งเพจของเราที่มันเป็นฟาร์มเนี่ยแล้วก็เจอกับเหล่ามอนเตอร์แต่แล้วทว่ามันที่ได้ไปเจอเข้ากับล็อกแอนที่มีคุณสมบัติพิเศษนะก็คือการลิงก์มันเนี่ยจะต้องเรียกพวกมันอย่างแน่นอนก็ตามคาดเพจของเราเนี่ยที่เข้าไปโจมตีเจ้าล็อกแอนแต่ว่าเขานั้นก็ได้ถูกโจมตีส่วนกลับมาด้วยพลังไฟฟ้าช็อตและก็แบบว่า
โดนลุมโจมตีอยู่งั้นเนี่ยจนในตอนนี้นะครับเขาเนี่ยก็ได้โดนบทลงโทษตอนตายแล้วก็ถูกส่งกลับมาฉันเนี่ยโดนเล่นงานมาซะอ่วมก็จริงนะแต่นั่นในกระเพาะครับฉันเนี่ยโดนเล่นงานมาซะอ่วมก็จริงแต่ว่านั่นกระเพาะคำประมาณนั่นแหละมีแต่ตองสำนึกผิดเท่านั้นละนะแต่ละชาวในขณะเดียวกันก็ได้มีหน้าต่างข้อความขึ้นมานะครับเป็นหน้าต่างข้อความอัปเดตแรกถึงทุกท่านนะที่สนุกสนานไปกับวันมอฟรีไลฟ์ออนไลน์วันนี้เนี่ยก็มีประกาศสำคัญที่จะแจ้งให้ทราบและประกาศนั้นที่ว่าก็คือเรื่องเกี่ยวกับอัปเดตใหญ่ของงานเต้นรำของเหล่าผู้แถมยังมีการเพิ่มสกิลใหม่และก็อาร์ตใหม่แถมยังเพิ่มความเป็นไปได้ในการสร้างด้วยนะครับอีกทั้งเนี่ยก็ยังเพิ่มตัวตนของผู้ซึ่งคอยช่วยเหลือและก็สนับสนุนพวกเรามาอีกด้วยซึ่งอย่างนั้นเนี่ยผู้เล่นคนอื่นก็คงจะเพิ่มเลเวลกันขึ้นเรื่อยๆทำให้เพจกระไดพูดนะครับว่ามันเนี่ยไม่ใช่เวลามาโดนบทลงโทษตอนตายแล้วนะซึ่งหลังจากที่หลุดพ้นจากบทลงโทษตอนตายที่ยาวนานเนี่ยในตอนนี้เพจของเราก็ได้มาทำการฟาร์มต่อก็ดูเหมือนว่าเพจของเราเนี่ยจะได้เรียนรู้สกิลที่มีชื่อว่าตีเหล็กมาและเพราะตรงนั้นก็เลยได้ทำการวิจัยลูกธนูที่จะได้ผลลัพธ์กับล็อกแอนด์ขึ้นมาด้วยนะครับหลังจากนั้นเพจมันก็ไม่รอช้าเลยนะครับทำการเนี่ยทำอาวุธทำลูกธนูที่จะมีผลกับเจ้าล็อกแอนด์ขึ้นมานั่นแหละครับแบบว่าเนี่ยอย่างแรกนะก็เตรียมเหล็กมา2อันและอย่างที่2เนี่ยก็คือหัวธนูสลับการกระแทกทางนี้น่ะใช้เหล็กด้านในการสร้างและเราเนี่ยก็จะได้รูปทรงสามเหลี่ยมธรรมดาและก็ใส่โค้งเข้าไปรูปร่างที่เป็นที่นิยมกันและพอติดหัวธนูเหล็กนี้ไปที่ปลายลูกธนูไม้ลูกธนูเหล็กนะที่มีพลังโจมตี7ก็จะเสร็จสมบูรณ์และต่อไปเพจก็ได้ทำการสร้างหัวธนูรูปแบบคาถาศึกมาด้วยนะแต่แล้วทว่าตอนนี้เพจที่มันคิดว่าจะสร้างอาวุธนะครับที่มีประโยชน์ต่อท่าเตะของตัวเองเนี่ยมันก็ได้คิดนะว่าศัตรูที่พอเตะแล้วมีความเสียหายนะที่มันเนี่ยสะท้อนกลับมาแบบล็อกแอนหลังจากนี้ก็คงจะโผล่ออกมาอีกแน่นอนแล้วท่าเตะก็เป็นการโจมตีที่ไม่ใช่อาวุธทำให้เนี่ยมีอนุภาพต่ำซึ่งการที่เราเนี่ยจะแก้ปัญหาของทั้งสองอย่างนี้ได้นั่นก็คือทำการติดตะปูที่ทั้งใหญ่แล้วก็สั้นนะ7อันที่ใต้พื้นรองเท้าแล้วก็ติดใบมีดที่ข้างรองเท้าอย่างนั้นหรอแม่งยังกับแบบรองเท้าเตะบอลน่ะจนแล้วจะรอดเพลงเนี่ยก็สามารถสร้างรองเท้าที่แบบว่าจะเป็นท่าเสริมนั้นในการเตะได้แล้วและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องธนูนะครับสกิลธนูเนี่ยตอนนี้เพจเราถึงเลเวล30แล้วนะครับเมื่อเป็นชนะเพจก็ได้คิดนะว่าเราในวิวัฒนาการเฉพาะทางไปเลยดีกว่าตัวเลือกเนี่ยมีอยู่3อย่างธนูสั้นธนูยาวแล้วก็ธนูล่าซึ่งเจ้าธนูสั้นเนี่ยใช้งานง่ายก็จริงแต่ว่าระยะยิงก็จะสั้นลงสำหรับเราแล้วที่ไม่ได้สุริยะประชิดเป็นหลักนะมันก็ไม่ค่อยเข้ากันได้สักเท่าไหร่ส่วนเจ้าธนูยาวเนี่ยก็มีระยะความแรงที่เพิ่มขึ้นก็จริงแต่ว่าใช้เวลาในการดึงสายเนี่ยไม่เหมาะกับการเล่นแบบลุยเดี่ยวถ้าอย่างนั้นเราเนี่ยก็ต้องเอาเป็นธนูล่านะที่ทั้งขนาดและก็ระยะหวังผลเนี่ยไม่ต่างกับธนูที่ผ่านมาก็แล้วกันและก็ตามนั้นเลยหลังจากคิดเสร็จเพจของเราก็สามารถสร้างไอ้เจ้าธนูนักล่าเนี่ยได้เสร็จแล้วนะครับพร้อมกับที่เขาก็ได้ใช้ EXP 3แต้มในการวิวัฒนาการเฉพาะทางจากสกิลธนูเลเวล30เป็นธนูล่าเลเวล1และหลังจากที่เวลาได้ผ่านไปเพจเรามันก็ได้ทำการสร้างธนูนะครับและมันเนี่ยก็ได้ตั้งชื่อว่าธนูล่าประสานคอร์ดอย่างกับนาคอร์ดในเกม RV อ่ะสร้างแต่ละอย่างแบบความคิดโคตรจะสร้างสรรค์เลยเมื่อเป็นฉนานเพจมันก็ได้พูดนะว่าเอาล่ะงานพรุ่งนี้เนี่ยเราไปลองของใหม่กันดีกว่าและก็ตัดไปในเช้าใหม่ที่ในตอนนี้เพจมันก็ได้เข้าป่ามาเพื่อล่ามอนสเตอร์นะครับเพื่อทำการลองอาวุธใหม่ซึ่งในตอนนี้เพจที่ได้เจอกับเจ้าล็อกแอนมันก็ได้พูดนะว่าเยี่ยมถ้าเป็นเจ้านี่แล้วก็นะที่มันยังไม่ทำการลิงทำให้ในตอนนี้เพจก็ได้ใช้ท่าที่มีชื่อว่าแอโร่ทวิตเตอร์เนี่ยยิงลูกธนูใส่เจ้าล็อกแอนไปในทันทีและก็ดูเหมือนว่ามันจะได้ผลด้วยนะครับทำให้เจ้าล็อกแอนที่โดนลูกธนูโจมตีไป2ลูกเนี่ยมันก็ได้ตายไปเป็นเชื่อร้อยแล้วจนเวลาเนี่ยก็ได้มาถึงตอนเย็นก็ได้มีข้อความจากระบบแจ้งเตือนขึ้นมานะครับว่าแจ้งถึงผู้เล่นทุกท่านค่ะในอีกไม่นานงานเต้นรำกับเหล่าพูดเนี่ยกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วครึ่งแรกเนี่ยจะเป็นการทำพันธสัญญากับพูดค่ะและเมื่อเวลาได้ผ่านไปเพจเรานะครับที่มันกำลังอยู่ในป่าเนี่ยก็ได้มีคิดตันนะครับเป็นคิดตันทำพันธสัญญาขึ้นมามันก็ดีใจเป็นอย่างมากเลยนะครับว่าโหนี่หรอคือคิดตันทำพันธสัญญาในฐานะนักใช้ธนูนะก็อยากจะได้พันธสัญญากับพูดลมอ่ะจะมีพูดแบบไหนออกมากันนะถ้าเป็นฉันนี้แล้วก็มีมอนเตอร์ด้วยสิฉันเนี่ยลองดูเลยก็แล้วกันเมื่อเป็นฉนานเพจก็ไม่รอช้าทำการทำพิธีพันธสัญญาในทันทีทางด้านเจ้าคิดตันเดี๋ยวมันก็สั่นไปสั่นมาสั่นดุกดิกเลยนะครับแต่แล้วแอดซันเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าสั่นแรงเกินไปหรือเปล่าในตอนนี้คิดตันก็ได้แตกหักครึ่งไปเลยนะเล่นเอาไดจิที่ได้เห็นก็ถึงกับเวอร์ตัวขาวตัวซีดไปเลยนะครับคิดตันธรรมดาสัญญาพังซะแล้วพร้อมกับที่พ่อหนุ่มสวายก็ได้โทรมาหานะครับเพื่อจะมาอวดพูดน่ะซึ่งในตอนนี้เพจที่ได้มาเจอกับทุกคนในปาร์ตี้แล้วก็เห็นว่าทุกคนมีพูดน่ารักนะครับเขาเลยก็ถึงกับตัวซีดเลยนะที่ว่าตัวเองเนี่ยธรรมดาสัญญาพลาดแต่แล้วแม่สามิลีก็ได้บอกนะว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจนะคะเพราะว่าเนี่ยในเควสก็ได้แจ้งแล้วนะว่ามันเนี่ยไปแค่ครึ่งแรกมันเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าครึ่งหลังอาจจะมีโอกาสอีกก็ได้ค่ะส่วนธนาสวายที่มันกำลังให้กำลังใจเพจอยู่มันก็ได้พูดขึ้นมานะว่าแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยมันก็มีปริศนาขึ้นมาอีกแล้วทำไมพวกพูดเนี่ยของพวกฉันถึงเชื่องกับนายด้วยขนาดนั้นล่ะเพย์บอยพูดเพย์บอยชัดๆเลยเพย์บอยพูดเนื้อหอมกระเหล่าพูดนะซึ่งพ่อหนุ่มไดจิก็ได้พูดในใจนะคะว่าพวกพูดเนี่ยน่ารักจังเลยนะถ้ามีโอกาสอีกก็น่าจะดี
ตอนที่3เปิดมาเนี่ยดูเหมือนว่าพระเอกเนี่ยเขาจะนอนสบายใจเฉิบอยู่ที่กลางลานเลยนะครับแล้วก็ได้มีผู้ตัวน้อยเนี่ยบินอยู่รอบๆเขาซึ่งก็ดูเหมือนว่าน้องเนี่ยอยากจะทำสัญญาด้วยแต่ว่าผลึกของพระเอกเนี่ยก็แตกไปแล้วแหละครับเลยทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถทำสัญญาได้และก็ดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะมีสกิลที่เพิ่มขึ้นแล้วแหละครับและสามารถเรียนรู้สกิลระดับสูงได้แล้วและหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้สำรวจดันเจียนซึ่งหลังจากที่ตัวของเขาเนี่ยเดินเข้าไปเพียงแค่นิดเดียวเนี่ยสกิลตรวจจับความอันตรายของเขาก็ได้ทำงานซึ่งหลังจากที่เขาเนี่ยเดินมาสักพักนึงเนี่ยจะเป็นเจ้าแมงมุมตัวใหญ่แทนที่ตัวของเขาเนี่ยจะตกใจเขากลับหยิบธนูขึ้นมาแล้วก็บอกว่าโลกนี้เนี่ยคือการผจญภัยไม่ใช่หรอแทนที่ตัวของเขาเนี่ยจะตกใจกับตื่นเต้นไปซะอย่างนั้นแล้วก็ได้เอาธนูเนี่ยยิงใส่ไปที่เจ้าแมงมุมตัวนั้นทำเอามันเนี่ยถึงกับหงายเก๋งไปเลยและหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ทำการไล่เวทวินคัตเตอร์ใส่เข้าไปที่มันเต็มๆแต่เจ้าแมงมุมเนี่ยกลับโดนไปขนาดนั้นมันกลับไม่เป็นอะไรเลยและก็ได้คิดที่จะเข้าโจมตีตัวพระเอกทำให้ตัวของพระเอกเนี่ยคิดที่จะใช้สกิลเลยครับที่เขาเนี่ยเพิ่งจะเรียนมาใหม่นั่นก็คือการกระโดดสูงและสามารถหลบการโจมตีของมันได้แต่ว่าการกระโดดของเขาเนี่ยก็ทำให้หัวเนี่ยไปโขกกับถ้ำเข้าและหลังจากนั้นเขาก็ได้ตัดสินใจเลยครับที่จะใช้เหมือนแส้เนี่ยจับตัวของมันเอาไว้และด้วยการเตะเพียงครั้งเดียวเนี่ยก็ทำให้เจ้าแมงมุมเนี่ยถึงกับสลายไปเลยหลังจากนั้นจู่ๆเนี่ยก็ได้มีแสงประหลาดเลยครับซึ่งน้องเนี่ยก็น่าจะเป็นผู้แห่งความมืดตัวพระเอกเนี่ยก็เลยได้ตามน้องไปแต่ว่าทางเนี่ยค่อนข้างลำบากถ้าเดินพลาดนิดเดียวเนี่ยถึงกับตายได้เลยแต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่ยากสำหรับเขาเท่าไหร่เพราะว่าเขาสามารถใช้สกิลสมดุลได้ทำให้การทรงตัวของเขาเนี่ยดียิ่งขึ้นและทำให้เพิกเฉยต่อสภาพอันเลวร้ายอีกด้วยบอกได้เลยว่าโกงเลยทีเดียวและพอมาถึงเนี่ยก็เห็นว่าน้องพูดเนี่ยกำลังไปมุงอะไรบางอย่างทำให้เขาเนี่ยได้เปิดมันออกนะครับและก็ได้เข้าไปเจอกับอะไรบางอย่างด้วยซึ่งมันก็มีลักษณะคล้ายกับกองสมบัติเลยนะทำให้เขาเนี่ยคิดเลยครับว่านี่แหละความสนุกของการประจนภัยอ่ะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้เปิดกองออกนะครับแล้วพบว่าข้างในเนี่ยมันเป็นแหวนอันหนึ่งแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็ได้เก็บมันไปและคิดว่าเป็นของที่ระลึกในการประจนภัยก็แล้วกันและก็ได้ขอบคุณน้องพูดแห่งความมืดที่ทำให้เขาเนี่ยได้มาเจอกับไอเทมหายากแบบนี้แต่แล้วเนี่ยก็ได้มีข้อความของ GM เข้ามาว่าอีกไม่นานเนี่ยจะทำการประกาศถึงงานเต้นรำเหล่าพูดซึ่งมันก็มีชื่อว่างานประลองยุทธของเหล่าพูดนั่นเองหลังจากนั้นเนี่ยพระเอกเขาก็ได้ไปอยู่กลางเมืองและได้มีข้อความเนี่ยโผล่ขึ้นมาบอกว่าบัดนี้เนี่ยเราพูดถึงเวลาวิวัฒนาการแล้วและดูเหมือนว่าในการแข่งขันนี้ใครที่เป็นผู้ชนะพูดก็จะทำการวิวัฒนาการไปยังรูปลักษณ์ใหม่และก็ดูเหมือนว่าการแข่งขันเนี่ยจะเป็นแบบทัวร์นาเมนต์ผู้ที่เข้ารอบไปยังลึกๆเนี่ยก็จะได้ของขวัญมากมายรวมถึงเงินตาแถมจะได้ฉายาที่แตกต่างจากคนอื่นและ GM เนี่ยก็เลยบอกทิ้งท้ายไปอีกว่าอัปเดตล่าสุดงานประลองยุทธของเหล่าพูดจะเริ่มขึ้นเร็วๆนี้โดยการประกาศครั้งนี้เนี่ยก็เลยทำให้ทุกคนเนี่ยถึงกับตื่นเต้นกันเลยทีเดียวซึ่งพระเอกเนี่ยเขาก็ได้มาถามหาข้อมูลกับคนที่กำลังตีดาบอยู่ในตอนนี้ทำให้เขาเนี่ยพอจะรู้ข้อมูลคร่าวๆแล้วว่าในการ PVP เนี่ยก็มีคนที่แตกต่างกันรวมถึงเมืองที่ใช้ในการประลองเนี่ยก็เปิดให้วาร์ปอย่างอิสระอีกด้วยแล้วเขาก็ได้ถามไปอีกเลยครับว่าคุณลุงเนี่ยจะไป PVP หรือเปล่าซึ่งตาลุงแกเนี่ยก็บอกว่าเขาไม่สนใจเรื่องแบบนี้เพราะเขาที่อยากจะเหวี่ยงเจ้านี่มากกว่าแหมรักงานจริงๆและก็ดูเหมือนว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นวันอัปเดตของเกมวันแรกแต่ในเมื่อพระเอกเข้าเกมมาเนี่ยทุกคนก็กลับมองไปที่เขานะครับเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยได้ฉายาผู้ล่อลวงพูดซึ่งเงื่อนไขเนี่ยก็คือจะถูกมอบให้กับผู้ที่ถูกพูดในลักหัวปับหัวปั๊มและฉายานี้จะถูกบังคับใส่ด้วยแต่ก็มีข้อแม้อยู่เลยครับถ้าอยากจะเอาฉายานี้ออกแต่ก็จะต้อง PVP ในรูปแบบพิเศษในอีเวนต์นี้เท่านั้นทำให้ตัวของเขาเนี่ยถึงกับเข่าทรุดไปเลยแถมยังคิดขึ้นมาในใจอีกว่าฉายาแบบนี้เนี่ยมันประจานกันชัดๆอ่ะแถมยังฉุดคิดขึ้นมาได้ว่าถ้าเขาใน PVP ฉายานี้มันก็คงจะหายไปก็เลยตะโกนลั่นเลยฮะใครเนี่ยมาช่วยประลองกับผมหน่อยได้หรือเปล่าแต่แล้วเนี่ยก็ได้มีสาวผมเขียวคนนึงเนี่ยก็บอกว่าฉันเนี่ยจะเป็นคู่ต่อสู้ให้ก็ได้นะซึ่งเธอคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าโดนะเธอก็เลยทักทายพระเอกไปเลยครับว่าเธอเนี่ยคือเอิร์ธคุงใช่ไหมก่อนที่จะบอกไปว่าใช่สมาชิกของบูคัลเลอร์น่ะซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะเป็นกลุ่มนึงที่พระเอกเนี่ยเจอก่อนหน้านี้แต่แล้วจู่ๆเนี่ยไอ้เจ้านกที่อยู่กับสาวผมเขียวเนี่ยกลับบินมาเกาะที่ตัวของพระเอกแล้วก็ทำตาหวานใส่เลยครับซึ่งสิ่งที่ไอ้เจ้านกมันทำเนี่ยมันก็คือการปฏิเสธการต่อสู้พระเอกเนี่ยก็ถึงกับเลยฮะเอ้าไม่อยากสู้หรอกเหรอนั่นเนี่ยก็ทำให้ชาวเมืองเนี่ยคิดไปใหญ่เลยครับนี่เนี่ยเป็นการล่อลวงพูดของแท้เลยและพยายามที่จะขอให้ทุกคนเนี่ยมา PVP กับเขาแต่ว่ามันก็ไม่ได้เลยฮะเพราะว่าในการต่อสู้เนี่ยจะต้องใช้พูดในการสู้กันซึ่งพวกพูดแต่ละตัวเนี่ยมันก็ไม่ได้อยากสู้กับเขาเลยครับทำให้เขาเนี่ยถึงกับทำอะไรไม่ถูกเลยพระเอกเนี่ยถึงกับคิดโกรธ GM ขึ้นมาเลยแหละครับหลังจากนั้นเนี่ยพระเอกเนี่ยเขาก็ได้ทำอาหารอยู่เลยฮะสาวผมเขียวก็ได้ติดต่อเข้ามาและก็บอกไปว่าที่จริงเนี่ยมีเรื่องอยากจะปรึกษาหน่อยซึ่งสิ่งที่เธอมาปรึกษาเนี่ยพระเอกเขากลับรู้อยู่แล้วเลยครับว่าพูดเนี่ยไม่ยอมกินอาหารเลยเธอก็เลยถามพระเอกไปอีกเลยครับว่าทำไมนายถึงรู้เรื่องนี้ได้ซึ่งสถานการณ์ของพระเอกในตอนนี้เนี่ยก็มีคนมาต่อแถวเขาเนี่ยเต็มไปหมดเลยเพราะว่าพูดของพวกเขาเนี่ยไม่ยอมที่จะกินอาหารเลยครับพวกมันเนี่ยจะยอมกินกับสิ่งที่พระเอกเนี่ยทำแต่เพียงเท่านั้นและเธอก็ได้ถามพระเอกไปเลยครับว่าทำไมมันถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเขาก็เลยเล่าให้ฟังเลยครับว่ามีคนคนนึงเนี่ยมาปรึกษาว่าแพ้ของเขาเนี่ยไม่ยอมกินอาหารและมาขอร้องให้เขาเนี่ยทำเนื้อย่างอันนั้นให้แต่ว่าด้วยจำนวนคนที่มันเยอะเกินไปเนี่ยเขาก็ทำไม่ทันนั่นเองหลังจากนั้นเนี่ยภาพก็ดูเหมือนว่าเหตุการณ์เนี่ยจะสงบลงแล้วเพราะว่ามีโรนันเนี่ยมาช่วยเขาที่ร้านด้วยและในตอนนี้เนี่ยพระเอกเขาคิดที่จะปิดร้านเลยครับสาวหัวเขียวก็เลยถามพระเอกไปว่าซึ่งโรนันก็เลยถามไปว่าแล้วตอนนี้เนี่ยจะทำอะไรต่อแต่ก็ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะไม่มีแผนอะไรทำให้น้องโรนันเนี่ยถึงก็เอ่ยปากชวนไปว่างั้นลองไปดูเมืองใหม่ด้วยกันเถอะหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เทเลพอร์ตไปยังเมืองเน็กเซียและดูเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยกำลังมีคนกำลัง PVP กันอยู่ด้วยหลังจากที่ทั้งสองคนเนี่ยดูกันไปสักพักนึงโรนันก็เลยถามไปว่าพูดที่เหมือนกับหมาป่านั่นมันดู
แปลกๆหรือเปล่าซึ่งพระเอกเนี่ยเขาก็คิดแบบนั้นเหมือนกันชายผมเรือเนี่ยก็ได้เป็นคนเปิดก่อนแต่ว่าชายไซกอนเนี่ยก็สามารถรับการโจมตีของเขาออกไปได้แถมยังโต้ตอบกลับมาอีกด้วยพระเอกที่เห็นอย่างนั้นเนี่ยก็ถึงกับเอ่ยปากชมนะครับว่านี่เนี่ยเป็นการตอบโต้โดยที่ไม่ใช่ระบบของเกมเลยซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ทำการสั่งให้พูดเนี่ยโจมตีแต่ว่าไอ้เจ้าหมาตัวนี้เนี่ยกลับไม่ทำตามคำสั่งเลยครับและทำให้เขาเนี่ยมีช่องโหว่และก็ได้แพ้การ PVP ครั้งนี้ไปหลังจากนั้นเนี่ยพระเอกก็เลยบอกไปว่าเจ้านั่นเนี่ยคือผู้ใช้สเลฟแฟรี่จะเกิดขึ้นกับผู้เล่นที่ใช้พูดเป็นเครื่องมือแต่แล้วผู้ใช้พูดคนนั้นเนี่ยก็คิดที่จะทำลายผู้ของตัวเองพระเอกก็เลยคิดว่าแบบนี้เนี่ยแย่แน่เพราะว่ามีเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เนี่ยซึ่งก็ได้มีคนเนี่ยทำลายผู้ของตัวเองจนทำให้เกิดบทลงโทษของพันธสัญญาและทำให้ร่างกายของผู้เนี่ยดุร้ายแต่ก็ดูเหมือนว่าเขาคนนั้นเนี่ยจะไม่ได้ทำลายผู้ของตัวเองและพระเอกเนี่ยก็เลยบอกกับลูน่าไปว่าตอนนี้เนี่ยเขาเหนื่อยแล้วเดี๋ยวต้องขอตัวก่อนซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ขอบคุณแล้วก็บอกเอาไว้เจอกันใหม่และดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยเขาเนี่ยจะกลับมาในชีวิตจริงแล้วนั่นเองหลังจากนั้นเนี่ยภาพก็ได้ตัดไปในวันถัดไปตัวของพระเอกเนี่ยเขาก็ได้ทำอะไรบางอย่างอยู่เลยครับซึ่งชายชุดเกาะที่ต่อสู้เมื่อวานเนี่ยก็ได้เดินมาหาเขาเลยครับแล้วก็ได้ขอเวลาเข้าแป๊บหนึ่งสิ่งที่พี่แกโฟกัสเนี่ยก็คือฉายาของพระเอกซึ่งจากหน้าตาพระเอกเนี่ยก็ไม่ค่อยจะพอใจเท่าไหร่และก็ดูเหมือนว่าสิ่งที่เขามาปรึกษาพระเอกนะครับก็คือการคืนดีกับพูดพระเอกก็เลยถามกลับไปอีกเลยครับว่าแล้วทำไมก่อนหน้านี้เนี่ยถึงใช้วิธีการขู่บังคับเขาก็เลยอธิบายไปว่าเขาใช้วิธีเดียวกับคณะละครสัตว์ที่ทำให้สัตว์เนี่ยเชื่อฟังแต่ตั้งแต่เกมอัปเดตมาเนี่ยก็ทำให้พูดแต่ไม่ฟังคำสั่งแทนซึ่งไอ้มอนี่เนี่ยก็ได้บอกว่าให้เขาเนี่ยทำยังไงก็ได้ถ้าเป็นเรื่องเงินแหละก็แต่ว่าพระเอกเนี่ยก็ปฏิเสธไปเลยครับแล้วก็บอกว่าอย่าพยายามแก้ด้วยเงินสิมันจะเป็นนิสัยเอานะเฟยแต่สุดท้ายเนี่ยพระเอกเขาก็ได้แนะนำไปเลยครับว่าแค่ปฏิบัติตัวให้เหมือนเพื่อนกันก็พอแล้วหรือก็คือการต่อสู้ไปด้วยกันพักผ่อนไปด้วยกันหลังจากการต่อสู้เสร็จแล้วเนี่ยก็กลับมาที่เมืองแล้วก็บอกเขาไปว่าเหนื่อยหน่อยนะถ้าปฏิบัติดีกับอีกฝ่ายแล้วความรู้สึกนั้นเนี่ยจะต้องส่งไปถึงตัวพูดแน่นอนหรือแม้แต่การกินอาหารร่วมกันด้วยก็ตามนั่นเนี่ยก็เลยทำให้ตัวของพระเอกเนี่ยโดนเรียกว่ากุ๊กล่อลวงพูดอีกแล้วน่าสงสารเขาจริงๆซึ่งพระเอกเนี่ยเขาก็ได้ทำคาราเกะให้ตัวของเขาไปและก็ดูเหมือนว่าตัวของเจ้านายกับพูดเนี่ยจะคืนดีกันแล้วในขณะที่ดูเหมือนว่าเรื่องจะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ได้มีใครบางคนเนี่ยมาอยู่ที่หลังพระเอกซึ่งชายคนนี้เนี่ยชื่อว่าซิลเวอร์เลยครับซึ่งเขาเนี่ยก็เลยบอกพระเอกไปว่ามีเรื่องจะคุยด้วยนิดหน่อยและต้องการที่จะคุยกับพระเอกเนี่ยในสถานที่ที่ไม่มีคนนั่นเองจบตอนที่3และเริ่มเรื่องในตอนที่4ที่ไหนตอนนี้เพจก็ได้มาหาตาแก่นะมันเนี่ยก็ได้พูดในใจนะว่าอุปกรณ์สวมใส่ชั้น1อย่างเห็นได้ชัดผู้เล่นตัวท็อปที่อยู่แนวหน้าของเกมหรอซึ่งทางด้านตาแก่ก็ได้พูดนะคะว่างั้นฉันเนี่ยจะเข้าเรื่องแล้วนะเจ้าน่ะเคยเจอผู้ชายที่มีชื่อว่าแก่มาก่อนหรือเปล่าพระเอกที่ได้ฟังก็ได้บอกไปว่าไม่นะทําให้ทางด้านตาแก่เขาก็ได้พูดต่ออีกนะครับงั้นเนี่ยมันมีข่าวหรือว่าเจ้านั่นมันเนี่ยกําลังหมายหัวคนที่มีฉายาว่าผู้เสน่หาฉันเนี่ยก็เลยคิดว่าอาจจะพอคุ้นหูอยู่บ้างเล่นน้องเพจที่ได้ฟังก็ได้ถามไปเลยนะขอโทษนะครับแต่คนที่ชื่อว่าแก๊สเนี่ยเขานั้นเป็นใครกันหรอซึ่งตาแก่ก็ได้ตอบกลับมาว่าเขาเนี่ยเคยเป็นสมาชิกปาร์ตี้ชาววังของข้าน่ะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องคำพูดกับการกระทำแต่ว่าก็เป็นแทงเกอร์ที่มีความสามารถพอตัวเขาน่าทำตัวยิงผยองจนเริ่มดูถูกสมาชิกคนอื่นแต่ทว่ามีแค่เขาเพียงคนเดียวในอีเวนต์นี้ที่ล้มเหลวในการทำสัญญากับพูดแก๊สน่ะอยู่ในสภาพระส่ำระสายจนตีโพยตีพายใส่ทุกคนในฐานะหัวหน้าก็เลยไม่มีทางเลือกนอกจากทำการขับออกจากกลุ่มเท่านั้นที่ซ้ำร้ายยิ่งกว่าก็คือปรากฏตัวออกมาได้เลยหลังจากผู้จบก็ได้มีพูดออกมานะครับว่าจะเป็นวาคิลี่แห่งแสงเนี่ยเป็นพูดประเภทมนุษย์นะที่สมบูรณ์แบบมากมันเนี่ยไม่ว่าคาจะปอบประโลมหรือว่าต่อว่ามากแค่ไหนโทสะของเจ้านายก็มีแต่จะเพิ่มขึ้นหลังจากอัปเดตเมื่อไม่กี่วันก่อนทำให้คิตันสัญญาได้รับการฟื้นฟูและพอจะนานได้รับปีศาจจิ้งจอกแห่งความมืดมาก็เอาแต่ทำการ PVP พิเศษซ้ำไปซ้ำมาไพ่ของเราที่ได้ฟังก็ได้พูดไปว่าถึงตอนนี้จะมีพูดแล้วแต่เดาว่าความอัปยศอดสูนะในตอนแรกก็ยังไม่หายไปสินะทางด้านตะแก่ก็ได้ตอบกลับมาว่าคงวางแผนจะสำแดงพลังในทัวร์นาเมนต์ซึ่งอยู่วันสุดท้ายของอีเวนต์นั่นแหละเจ้าเองก็อยากเข้าไปข้องเกี่ยวกับเจ้านั้นจะดีกว่าข้าน่ะต้องเป็นคนรับผิดชอบเดี๋ยวจะไปสั่งสอนในเจ้านั้นหลาบจำในทัวร์นาเมนต์เองหลังจากผู้จบในตอนนี้ตะแก่ก็ได้กลับบ้านแล้วนะครับซึ่งทางด้านเพจที่ได้มองตามหลังไปเนี่ยก็ได้พูดนะว่าซึ่งการฟังความข้างเดียวมันจะดูแย่ไปหน่อยก็เถิดแต่ว่าปลอดภัยไว้ก่อนจะดีกว่าและก็ตามในตอนเช้าที่ในตอนนี้เพจก็ได้มาทำการล่ามอนเตอร์ซึ่งเขาก็ได้เจอเข้ากับหมีนะเมื่อไปฉลามเพจก็ไม่รอช้าทำการยิงใส่หัวเจ้าหมีไปในทันทีและแนวเจ้าหมีที่ได้โดนยิงใส่หัวนั้นแรกไปมันยังไม่ตายนะเนี่ยก็โกรธเป็นอย่างมากเลยในตอนนี้มันก็ได้วิ่งพุ่งตรงเข้ามาหาเพจแต่แล้วเพจของเราเนี่ยก็ดูเหมือนว่ามันจะมีสกิลใหม่นะครับเป็นสกิลที่มีชื่อว่าศาสตร์มิเลอร์แอโร่เป็นธนูแยกล่าง3ดอกแบบว่าปิ้วใส่ตาเจ้าหมีไปเลยหลังจากนั้นเพจของเรามันก็ได้ใช้แซ่นะครับดึงเจ้าหมีให้ล้มลงและก็ทำการปิดฉากด้วยลูกเตะที่มีรองเท้าสตั๊ดอยู่แบบบูมตายเฮ้ยถึงศาสตร์ธนูที่เพิ่งเรียนมาใหม่จะดูมีประโยชน์ก็เถอะแต่ว่าการโซโล่เพื่อล่าไวแบร์นะก็หนักหนาสาหัสเอาการแต่ว่าทางนี้จะขอเลือกเดินทางนี้ก็แล้วกันแบบนี้แหละดีแล้วซึ่งในขณะที่เพจกำลังเหนื่อยกับการล่าไวแบร์ในตอนนี้นะครับก็ได้มีหน้าต่างได้ขึ้นมาว่าวิวัฒนาการเสริมพลังต่อการใช้ EXP หรือเปล่าเมื่อไปชนะเพจก็ได้ทำการวิวัฒนาการลูกเตะไปนะครับลูกเตะทำการเรียนรู้สไลดิงชาร์จเป็นศาสตร์สไลดิงแท็กเกิลใส่คู่ต่อสู้หรือว่าถอยหนีหลังจากนั้นเพจก็ได้มาเข้าเมืองนะเนี่ยวันนี้นะก็เริ่มจากการขุดแร่ในเมืองซึ่งอยู่ใกล้กับเน็กเซียเป้าหมายนั่นก็คือแร่เหล็กไลท์เมทัลมันมีของต้นแบบบางอย่างที่อยากสร้างโดยใช้สองสิ่งนี้แต่แล้วทว่าในขณะที่เพจกำลังอับบึดเจ้า
ำบึ้นเนี่ยกำลังขุดแร่อยู่นะจู่ๆมันก็ได้เจอเข้าของบางอย่างเข้านะเมื่อไปฉลามเพกก็ไม่รอช้ารีบตะโกนบอกทุกคนเนี่ยที่กำลังขุดแร่อยู่ว่าเนี่ยรีบหลบเร็วเข้าขุดเจอแร่ระเบิดทำให้ทุกคนที่ได้ฟังก็รีบหลบใหญ่เลยนะครับว่าเนี่ยเดี๋ยวรีบหลบก่อนนะเดี๋ยวตายซึ่งในตอนนี้เพกก็ได้ทำการเก็บกู้แร่ระเบิดนะครับใส่กระเป๋าพร้อมกับที่เขาก็ได้บอกกับเหล่าผู้คนว่าเก็บกู้ระเบิดเรียบร้อยแล้วนะทำให้พวกเขาก็ได้ขอบคุณเพกกันใหญ่เลยนะครับว่าเนี่ยขอบคุณนะถ้าเกิดว่าพลาดขึ้นมาเนี่ยทุกคนที่นี่ได้สีแง่แก่กันหมดแน่นอนแหละเพราะว่าระยะการระเบิดของมันกว้างเกินไปจะมีการปรับหรือเปล่านะซึ่งอย่างนั้นก็ยังมีคนที่ชอบใช้ของแบบนี้อยู่แหละแบบว่าอย่างเช่นบอมมาเตอร์จนแล้วจะรอเวลาก็ได้มาถึงตอนคืนเพกของเราเนี่ยมันก็ได้มาหาคุณแบงค์นะเพื่อขอยืมโรงตีเหล็กทางด้านคุณแบงค์ที่ได้ฟังก็ได้บอกไปนะว่าอ๋อหรอนายเนี่ยมาสร้างของเปกแล้วหรอเนี่ยเอาหน้าพยายามเข้าก็แล้วกันก็เลยทำในตอนนี้เพกก็ได้ลงมือทำการสร้างนะครับและก็ดูเหมือนว่าสิ่งของที่เขาจะสร้างในวันนี้เนี่ยก็คือหัวลูกธนูกระแทกโลหะใหม่ซึ่งหัวลูกธนูที่ว่าเนี่ยก็จะเป็นทวิตเดกเกอร์หัวลูกธนูจะเป็นใบมีดเกี่ยวที่ง่ายต่อการคว้านเหนือซึ่งมีการอ้างอิงมาจากมีดอย่างทวิตเดกเกอร์และในตอนนี้พ่อหนุ่มก็ได้ทำการตีเหล็กไปนะครับการที่จะสร้างเพื่อให้มันเป็นเกี่ยวได้รูปเนี่ยยากเอาการเลยดีล่ะงั้นเรามาลองกันอีกรอบแล้วเวลาเนี่ยก็ได้ผ่านมาจนถึงวันลงคืนเพจมันก็สร้างเสร็จแล้วนะเป็นทวิตเตอร์แอร์แล้วเวลาเนี่ยก็ได้มาถึงตอนเช้าเพจมันก็เพิ่งสร้างเสร็จนะเป็นทวิตเตอร์แอร์โลหัวลูกธนูเกี่ยวเพื่อการฉลวงทำให้เกิดสถานะฉีกขาดจนให้พีเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องและต่อไปก็เป็นแซ่ซึ่งในตอนนี้เพจก็ได้ทำการตีแซ่เตียวุฒไปเรื่อยๆนะครับจนเวลาเนี่ยก็ได้ผ่านไปซึ่งในตอนนี้เพจก็ได้ทำการสร้างวุฒใหม่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางด้านคุณแบ็คที่ได้เห็นก็ได้ถามไปว่านี่นะหรอวุฒใหม่พ่อหนุ่มก็ได้ตอบกลับไปนะครับว่าใช่เนี่ยทุกส่วนนะถูกสร้างขึ้นมาจากไลท์เมทัลและเจ้าแซ่ในนั้นก็มีชื่อว่าไวท์เบทไทแองเกิลมันเนี่ยมีใบมีดบางเฉียบน้ำไม่ชวนสร้างความเสียหายต่อเนื่องเมื่อมาศัตรูหลังจากที่เพจสร้างวุฒเสร็จแล้วเขาก็ได้ไปต่อที่โรงปรุงยานะครับเพราะก็จะไปขอใช้ห้องนะเพื่อทำการทดลองกับเจ้าแร่ระเบิดที่เพิ่งได้มาจนแล้วจะรอบเพจที่ได้ปรุงยาเสร็จก็ได้มาทำการทดลองก็จะมียา A ยา B แล้วก็ยา C ซึ่งขวด A ที่ได้ปาไปก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่แล้วชว่าขวด B นี่สิแบบปาไปทีเดียวพระเอกแม่ถึงกับกระเด็นอะใช้ไม่พีเนี่ยก็ลดไปตั้ง 80% ไม่ไหวนะแรงระเบิดเนี่ยมากเกินไปแต่ว่ามันนั้นก็พอจะทำให้มอนเตอร์ที่รวมกลุ่มกันได้รับบาดเจ็บจนตายเลยหรือเปล่าเนี่ยเมื่อไปชนะเพจก็ได้ทำการตั้งชื่อว่าเจ้าเฮลมันออยเป็นแรงระเบิดมหาศาลจนผู้ใช้อาจถึงตายได้ถ้าว่าใช้เป็นกับดักนะจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดจนเมื่อถึงคนสุดท้ายก็จะเป็นขวด4พ่อหนุ่มที่ได้ทำการโยนไปและได้เห็นว่าเนี่ยมันเป็นตามที่เขาคิดเลยนะนี่แหละสัดส่วนการผสมประมาณนี้เลยแล้วเนี่ยจะทำการผลิตจำนวนมากแล้วและเมื่อเวลาได้ผ่านไปเพจมันก็แบบร้อนวิชานะครับลองเอาของใหม่เนี่ยมาใช้เลยก็จะเป็นอาจารย์น้ำมันซีนะทำการปาใส่เจ้าหมีไวแบส3ตัวที่กำลังเกาะกลุ่มมันอยู่หลังจากปาไปเพจก็ได้ทำการยิงธนูไปต่อนะครับเป็นอาคูลาทูล่าตามต่อโดยแซ่เหล็กของเพจและก็มาด้วยลูกเตะมาเลเดอร์คิกเล่นเอาเจ้าไวแบส3ตัวที่ว่ายากนักยากหนาตอนแรกเนี่ยแบบอีซี่อ่ะมาแล้วสกิลเพจมันเริ่มมาแล้วซึ่งพ่อหนุ่มที่ฆ่าเจ้าไวแบส3ตัวไปก็ได้มีหน้าต่างขึ้นมานะครับว่าเนื่องจากธนูนักล่ากับเวทลมมาถึงเลเวล50แล้วจึงสามารถรวมสกิลเป็นธนูนักล่าเทวายุได้ถ้าหากว่าตกลงจะได้สารพิเศษของธนูนักล่าเทวายุแต่ว่าธนูนักล่าระดับสูงกับเวทลมนั้นจะหายไป Yes or no นะจะเอาหรือเปล่าเนี่ยทำให้เพจที่มันได้เห็นมันก็ได้คิดนะคะว่านะมันเนี่ยก็น่าสนใจเวทลมระดับสูงอยู่หรอกแต่ว่าทางนี้ใช้เวทมนต์แค่การสนับสนุนเท่านั้นแต่ว่าฉันเชื่อว่าธนูกับลมเข้ากันได้ดีเพราะงั้นเรียนทักษะท่านี้ไว้ละกันซึ่งในตอนนี้เพจก็ได้ทำการเลิกเย็ดไปนะครับระบบเนี่ยก็ได้บอกว่าถ้าว่าเลิกแล้วนะจะไม่สามารถยกเลิกได้คุณแน่ใจหรือเปล่าก็ตามนั้นแหละครับคนมันจะเทพเนี่ยช่วยไม่ได้นะเพจก็ไม่รอช้ากดเย็ดไปเลยและก็ขอบอกเลยนะว่าเพจที่มันได้อัพทักษะใหม่มาก็แบบยิงธนูได้อย่างต่อเนื่องแต่ว่าด้วยความที่มันมีเลเวลแค่2มันยังมีขีดจำกัดอยู่หลังจากนั้นเพจก็ได้ไปทำการลองสกิลใหม่โดยการกระโดดแบบกระโดดไกลอ่ะโดยเวทล้มใหม่นะที่เป็นทักษะใหม่ก็เลยทำให้ในตอนนี้เขาสามารถกระโดดได้ไกลขึ้นและก็ตามในตอนเย็นที่ในตอนนี้เพจก็ได้เอาหนังของไวแบนเนี่ยมาให้กับร้านทำเสื้อหนังเสื้อชุดก่อนนะครับเพราะว่าเขาอยากจะได้เกาะด้านหลังนะเพื่อลดดาเมจจากด้านหลังที่โดนแต่ละชาวว่าในขณะเดียวกันก็ได้มีเสียงของระบบแจ้งเตือนมานะคะว่าขอแจ้งให้ทุกท่านนะที่กำลังสนุกสนานกับวันมอร์ฟีไลท์ออนไลน์เนี่ยทราบค่ะในตอนนี้ผลการต่อสู้ใน PVP พูดนับเสร็จเป็นเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งในระหว่างในการพ่อหนุ่มสวายก็ได้มาหาเพจนะโยว่าไงเอิร์ธมันเนี่ยไม่มีใครในคิวของฉันจริงจังกับมันเลยก็คงจะไม่มีใครติดสักคนแล้วนะพ่อหนุ่มเอิร์ธที่ได้ฟังก็ได้ตอบกลับไปว่าก็รับแค่16ที่เองไม่ติดก็ไม่แปลกหรอกส่วนทางด้านเสียงของระบบก็ได้บอกว่าในตอนนี้นะจะขอประกาศรายชื่อผู้เล่นที่เข้าสู่ทัวร์นาเมนต์รอบสุดท้ายค่ะและ2คนที่มีจำนวนการต่อสู้และอัตราชนะที่โดดเด่นนะก็คือเพลเยอร์ที่มีชื่อว่าซิลเวอร์และก็พ่อหนุ่มแก่ก็ดูเหมือนว่าผู้เล่นที่มีชื่อว่าซิลเวอร์ก็จะเป็นตะแก่ที่มาหาเพจก่อนหน้านี้นั่นแหละเพจที่มันได้เห็นนะมันเนี่ยก็ได้พูดในใจว่าถึงจะได้ฟังเรื่องราวมาแล้วจนแอบกังวลเรื่องความสัมพันธ์ของทั้ง2คนก็เถอะแต่ว่าฉันก็ชักอยากเห็น2คนนั้นต่อสู้กันซะแล้วสิและก็ตามมาในตอนเช้านะสนามการประลองที่ในตอนนี้แม่สาวจะเป็นผู้ประกาศและก็ได้บอกนะว่าเอาล่ะทุกท่านขอขอบคุณที่มาเข้าร่วมเซิร์ฟเวอร์ทัวร์นาเมนต์พิเศษในวันนี้นะคะขอให้เพลิดเพลินจนถึงชั้นที่สุดกันนะคะ
ทางด้านแม่สาวมิลลี่เธอก็ได้พูดนะว่าสุดยอดเลยนะคะคิดว่าผู้เล่นวันมอนะส่วนใหญ่จะมาลงกันที่นี่แหละค่ะส่วนทางด้านเพกในตอนนี้เขาได้ใช้สกิลที่มีชื่อว่าสกิลตาเหี่ยวและเมื่อเขาได้ส่องไปก็ถึงกับพูดเลยนะว่านึกแล้วเชียวก็ต้องมีผู้ร่วมชะตากรรมแบบเราสินะและหลังจากที่เวลาผ่านไปได้ไม่นานในตอนนี้การต่อสู้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับและเวลาเนี่ยก็ได้ผ่านไปการต่อสู้ก็เป็นไปอย่างต่อเนื่องจนมาถึงคู่สุดท้ายก็จะเป็นคู่ของตะแก่ซิลเวอร์และก็พ่อหนุ่มแก่ซึ่งในตอนนี้ทั้งสองคนที่ได้เข้าต่อสู้กันก็ขอบอกเลยนะครับว่าพละกำลังเนี่ยพอๆกันเลยแต่ราชวาตะแก่ซิลเวอร์ที่ได้ใช้ท่าโจมตีใส่พ่อหนุ่มแก่เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะพลาดท่านะไอ้ชาด้านแก่ก็สามารถหลบได้แกน่าติดกับแล้วนะตะแก่อยู่กลางอากาศแบบนี้ก็คงหลบไม่ได้ใช่ไหมล่ะหลังจากผู้จบมันก็ได้ใช้ท่าที่มีชื่อว่าคอร์ไลน์โจมตีใส่ตะแก่ซิลเวอร์ไปในทันทีแถมในตอนนี้พูดของเจ้าแก่เนี่ยก็ได้ทำการโจมตีปิดฉากไปนะคะเป็นอันว่าชัยชนะก็เป็นของพ่อหนุ่มแก่สิ้นสุดการแข่งขันค่ะผู้ชนะนี่ก็คือผู้เล่นแก่ค่ะพ่อหนุ่มแก่มันก็ได้พูดไปนะว่าใช้นี่คือเรียบร้อยแล้วนะตะแก่แต่ละชาวบ้านในขณะเดียวกันก็ดูเหมือนว่าพูดของเจ้าแก่เนี่ยมันจะได้พัฒนานะวิวัฒนาการขึ้นเล่นเอาเจ้าแก่ที่ได้เห็นมันก็ได้พูดไปนะคะวิวัฒนาการแล้วหล่อช่วยทำตัวให้มีประโยชน์หน่อยล่ะทางด้านพูดวิวัฒนาการแบบเป็นสาวแบบโคตรจะสวยนะเชิญนะก็ได้ตอบกลับมาว่าขอปฏิเสธฉันเนี่ยไม่อยากร่วมทางไปกับนายอีกแล้วเริ่มจากตั้งใจฟังให้ดีอีเวนต์ในครั้งนี้นะคือการเรื่องราชาของเผ่าพูดมันน่ามีคำทำนายหนึ่งถูกส่งมาถึงพวกฉันแล้วนะว่าราชาคนต่อไปจะต้องเป็นผู้แข็งแกร่งและรู้วิธีการต่อสู้น่ะเริ่มทีแล้วพูดคือตัวตนที่ไม่มีความข้องเกี่ยวกับการต่อสู้เพราะอย่างนั้นจึงต้องสั่งสมประสบการณ์รวมกับมนุษย์ที่เก่งกาจการต่อสู้เป็นพวกที่มาโดยประสบการณ์จะมารวมตัวกันผู้ที่ยืนหยัดเป็นตัวสุดท้ายก็จะกลายเป็นราชันและนั่นเองก็คือฉันทำให้แกะที่ได้ฟังมันก็ได้พูดกลับไปนะคะว่าพอใช้งานเซกเชนหัวแล้วบอกลาเลยหรอดูสะดวกสบายจังดีนะทางด้านเธอก็ได้ตอบกลับไปว่าคิดว่าเด็กคนอื่นก็คงไม่ตีตัวออกห่างกันหรอกแต่ว่าผลที่ฉันแยกทางกับนายเป็นเพราะว่าสิ้นสุดสัญญาแล้วยังไงล่ะฉันเนี่ยก็เห็นพูดอยู่ตลอดไม่ใช่หรอว่าจะต้องแก้แค้นตะแก่คนนั้นให้ได้น่ะเรื่องนั้นก็เพิ่งสมหวังไปแล้วไงพวกเราหน้าต่างก็พูดเอาแต่ได้เท่านั้นแหละสำหรับนายแล้วฉันเนี่ยไม่ใช่คู่หูแต่ว่าเป็นแค่เครื่องมือและสำหรับฉันก็เหมือนกันนายน่ะไม่ใช่คู่หูแต่ว่าเป็นแค่เครื่องมือในการวิวัฒนาการเพราะอย่างนั้นเพื่อให้ฉันกลายเป็นราชินีก็เลยใช้นายในฐานะเครื่องมือเช่นกันเล่นเอาเจ้าแก่ที่มันได้ฟังเนี่ยก็ได้เถียงกลับไปเลยนะอย่ามาล้อเล่นนะฉันเนี่ยไม่ใช่เครื่องมือซะหน่อยซึ่งทางด้านเธอก็ได้คืนเสียงกลับมานะฉันเนี่ยก็ขอคืนคำพูดนั้นเหมือนกันฉันเนี่ยไม่ใช่เครื่องมือถึงแม้ว่าโลเบนนี่จะเป็นแค่เกมในสายตาของนายแต่ว่าสำหรับฉันมันคือความเป็นจริงเฮ้ยแบบคิริโตะวะเนี่ยเช็คพวกมึงรีบเช็คเลยแบบปุ่มล็อกเอาท์หายหรือเปล่าฉันเนี่ยจะมอบรางวัลให้กันแล้วกัน 300,000 โกนะแล้วก็จะมอบเด็กที่แข็งแกร่งให้เนี่ยอยากได้เด็กที่เชื่อฟังไหมล่ะแต่แล้วชาวเจ้าแก่ที่มันไม่ยอมนะครับมันก็แบบว่าจะท้าสู้นะทำให้ชาด้าเธอที่ได้ฟังก็ได้ถามกับแบบว่าน่ะจะเอาปะล่ะถ้าสามารถเอาชนะฉันได้ก็จะยอมรับในพลังนั้นและยอมติดตามไปด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าแพ้ขึ้นมาก็จะอดทั้งเงินรางวัลพิเศษกับผู้ชนะก็ตามนั้นเลยเจ้าแก่นะครับมันก็แบบว่าเนี่ยอยากฟันและอยากฟันกับแฟรี่ควีนเนี่ยมันจะซักแค่ไหนกันเชียววะก็นั่นแหละครับแบบแค่เพียงแป๊บเดียวโดนตบจนตาเลือกอะแบบเฮดพีเหลือแค่หนึ่งแบบนี่เสียแรงที่เชียร์จริงๆเลยนะเว้ยเอาจริงอะเฮดพีเหลือแค่หนึ่งยังจะเอาต่อไหมก็ดูสภาพมันดีแบบมันจะเอากับมึงต่อได้ไหมล่ะแพรี่ควีนดูสภาพมันดีแบบตาเหลือกขนาดนั้นอะแค่เพียงเท่านี้ก็คงทำให้หลาบจำแล้วล่ะนะที่เหลือก็ขอฝากคุณจัดการด้วยนะคะซิลเวอร์และที่เหลือนั่นก็คือการมอบรางวัลให้อีก3คนสินะเมื่อไปชนะเชิญก็ไม่รอช้านะครับทำการวาร์ปผู้เล่นนะที่ไม่มีผู้รวมถึงพระเอกเนี่ยลงมาที่สนามการประลองพร้อมกับที่เชิญก็ได้ขอบคุณไปนะครับขอบคุณนะที่ไม่เข้าร่วมการต่อสู้และตัดใจในการวิวัฒนาการพูดถึงแม้ว่าความจริงแล้วมันคือสิ่งที่มีไว้เพื่อการต่อสู้ก็ตามแต่ว่าฉันเนี่ยก็อยากให้เด็กเหล่านี้นะอยู่ห่างจากการต่อสู้ก็ขอบอกเลยนะครับว่าพูดของแม่สาวทั้งสองคนเนี่ยก็แบบเป็นกบและก็นกตัวน้อยๆนะแบบน่ารักอ่ะก็สมควรแล้วสู้ไปแม่งก็ตายฟรีไม่ใช่มันอาจจะเก่งกว่านี้ก็ได้อะไรอย่างงี้นะจนในตอนนี้ก็มาถึงคิวของเพกแล้วนะครับแต่แล้วชาวาแม่สาวแฟรี่ควีนเนี่ยเจ๊นะในตอนนี้เธอก็ได้บอกไปว่าแล้วก็รางวัลสำหรับอีกคนที่เหลืออยู่ช่วยมาต่อสู้กับฉันอีกยกทีนะคะเล่นเอาพ่อหนุ่มที่ได้ฟังก็ถึงตกใจเลยนะครับว่าฮะแบบรางวัลบ้านมึงอะแฟรี่ควีนให้กูสู้กับมึงแบบมึงเพิ่งตบไอ้แก่ละอยู่อันดับ1การต่อสู้ก็นั่นแหละครับรอชมตอนต่อไปว่ามันจะสามารถชนะได้หรือเปล่าและในตอนชาที่ในตอนนี้เจรุ่นใหญ่เนี่ยก็ได้พูดนะคะว่าแล้วก็รางวัลของท่านที่เหลืออีกท่านนึงเนี่ยก็คือต้องขอให้มาสู้กับฉันสักครั้งนะคะนั่นแหละครับรางวัลที่ไม่เหมือนกับรางวัลเลยรางวัลอะไรของมึงวะเนี่ยทำให้พ่อหนุ่มที่ได้ฟังก็ได้ตอบกลับไปว่าขอโทษที่เสียมารยาทนะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่เข้าใจความหมายนะทางด้านเธอก็ได้ตอบกลับมาว่าคุณเนี่ยไม่ได้พาพูดมาเข้าร่วมอีเวนต์ครั้งนี้นะคะเพราะงั้นฉันเนี่ยก็เลยให้รางวัลกันเฉยๆไม่ได้ค่ะด้วยเหตุนั้นก็เลยอยากให้ผ่านขั้นตอนการต่อสู้โดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลแพ้ชนะนะคะฉันน่ะจะมอบพลังส่วนหนึ่งของฉันให้เป็นรางวัลและแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าคุณชนะพลังที่ได้รับไปก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นค่ะคุณเนี่ยยินยอมไหมคะเอาไอ้แบบเป็นกูเอาแล้วช่องทางสู่การเป็น
เทพแน่นอนเลยซึ่งทางด้านเพจที่ได้ฟังมันก็ได้ตอบกลับไปว่าอ๋อเข้าใจแล้วครับและในขณะนั้นเองก็ได้มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่กำลังดูอีเวนต์ในครั้งนี้อยู่พวกเขาเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าเอาล่ะอีเวนต์เนี่ยได้ถึงจุดคลายแม็กแล้วจะเป็นยังไงต่อไปนะและหลังจากนั้นเพจของเราก็ได้มานั่งเตรียมตัวคอยได้เปรียบของทางนี้เนี่ยก็คือการที่ได้เห็นเธอนั้นต่อสู้มาแล้วครั้งหนึ่งแล้วเธอก็คงจะไม่เคยสู้กับผู้ใช้ธนูมาก่อนแค่สองข้อนี้เท่านั้นนะที่เราเนี่ยไปข้อได้เปรียบนอกจากนั้นกูแพ้แน่นอนดูมันตกไอ้แก่นี้เล่าเนี่ยไม่คิดเลยว่าที่เลือกสกิลไม่นิยมจะมามีประโยชน์ในที่แบบนี้นะแต่ว่าถ้าการต่อสู้ลากยาวไปก็จะโดนล้ำมือได้แล้วข้อได้เปรียบนั้นก็จะหายไปหรือก็คือไม่ใช่วิธีการต่อสู้อย่างตรงไปตรงมาแต่ว่าต้องสู้ด้วยวิธีที่โดนด่าว่าสกปรกนอกลีเท่านั้นและในตอนนี้การต่อสู้ของเจราชินีแล้วก็พ่อหนุ่มเอ๋ยก็ได้เริ่มต้นขึ้นและเมื่อการต่อสู้ได้เริ่มต้นขึ้นพ่อหนุ่มเอ๋ยก็ไม่รอช้านะครับใช้ท่าสกิลที่มีชื่อว่าสไลด์ชาร์จทำการสไลด์ไปด้านข้างและก็ได้ใช้ท่ายิงธนูเนี่ยด้วยความแรงที่ประมาณ 70% ก่อนแต่ละทว่าทางด้านเธอก็ได้ใช้ท่าวินคาร์เตอร์ปัดลูกธนูไว้นะครับพ่อหนุ่มเอ๋ยที่ได้เห็นก็ได้พูดออกมาว่าเยี่ยมความแรงเมื่อกี้นะสามารถชนะวินคาร์เตอร์ได้ถ้างั้นก็แปลว่าถ้าใช้แรง 100% ละก็ต้องเอาชนะได้แน่ซึ่งในขณะที่เอ๋ยกำลังคิดอยู่ทางด้านราชินีก็ไม่รอช้าเลยนะครับใช้เวทที่มีชื่อว่าไฟแลนด์เป็นลูกไฟโจมตีใส่พ่อหนุ่มเอ๋ยในทันทีแต่แล้วก็ดูแบบว่าเพคคลาวมันจะไม่ได้เก่งแค่เอ๋ยเนี่ยที่พูดนะเพราะว่าในตอนนี้มันก็ได้ทำการยิงธนูส่วนกับพลังเวทของเจราชินีไปเล่นเอาเธอที่โดนโจมตีไป1ครั้งเนี่ยก็ได้พูดออกมาว่าระยะห่างทางนี้นะเสียเปรียบสินะคะถ้าอย่างนั้นวินบูสเตอร์พุ่งเข้าใส่เพคคลาวเลยนะครับไอ้ซึ่งทางด้านพ่อหนุ่มเอ๋ยที่ได้เห็นว่าแม่สาวเจราชินีเนี่ยทำการพุ่งเข้ามาด้วยวินบูสเตอร์มันก็ได้พูดเลยนะคะว่าเยี่ยมต้องคำมาแบบนี้อยู่แล้วสินะและใช่ครับก็เพราะว่าในตอนนี้พ่อหนุ่มเอ๋ยก็ได้ทำการใช้ขวดโพชั่นยาพิษที่สร้างมาจากยาหยุดหายใจใส่แม่สาวเจราชินีและก็ตามต่อด้วยขวดโพชั่นระเบิดที่มันได้สร้างมาจากหินระเบิดนั่นแหละครับเล่นเอาทางด้านเธอที่โดนไปจนนั่งเนี่ยก็ได้พูดออกมาว่าที่ไม่จำกัดการใช้ไอเทมเนี่ยพลาดไปสินะคะไพ่ของที่ได้ฟังก็ได้ตอบกลับไปว่าก็เพราะว่ามนุษย์เนี่ยมันอ่อนแอนี่นะเพราะงั้นเนี่ยก็เลยคิดกันยังไงล่ะว่าจะทำยังไงถึงจะสามารถชนะคนที่แข็งแกร่งกว่าได้ทำให้ทางด้านเจราชินีเธอเนี่ยก็ได้ใช้เวทเอิร์ธวอลเป็นกำแพงสร้างขึ้นมาพร้อมกับที่พ่อหนุ่มเอิร์ธที่เห็นนะครับก็ได้ใช้เวทเนี่ยปกปิดตัวตนของตัวเองทำให้เจราชินีที่อยู่ด้านในกำแพงเธอเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกถึงตัวตนของพ่อหนุ่มเอิร์ธเลยนะครับเมื่อเป็นฉะนั้นเธอก็ไม่รอช้ากล่าวว่าจะเปิดก่อนเลยเปิดก่อนได้เปรียบแต่แล้วก็ตามนั้นเลยในตอนนี้พ่อหนุ่มเอิร์ธนะที่มันได้ใช้ปกปิดตัวตนก็ได้เข้ามาโจมตีจากด้านหลังของเจราชินีพร้อมกับที่คอมโบต่อด้วย12คอมโบเล่นเอาเจราชินีที่โดนไปเนี่ยก็ถึงกับแพ้อย่างราบคาบเลยนะครับส่วนทางด้านเพจที่กำลังจะเพ่นเนี่ยเพราะว่าต่อหน้าคนหมู่มากขนาดนี้เนี่ยแล้วก็ดันไปโชว์เทพความวุ่นวายมาแน่นอนซึ่งในขณะนั้นเจราชินีเธอก็มีออร่าสีฟ้ารอบตัวพร้อมกับแบบมีเงาสีดำที่หน้าเลยนะครับแบบโดนอะโดนแน่นอนอะโกรธอะไม่ใช่เพราะว่าเธอเนี่ยก็ได้พูดกลับมาว่าแพ้หมดรูปเลยค่ะฉันเนี่ยรู้แล้วว่าฉันยังหลงระเริงเกินไปถ้าอย่างนั้นกรุณาเมาคิดจำพันธสัญญาพูดกับแชนแหวนราชันพูดมาด้วยค่ะหลังจากที่เจราชินีได้ของตามที่พูดไปในตอนนี้เธอนะครับก็ได้ทำการนะสร้างแหวนวงหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ได้ดึงพระเอกเนี่ยเข้ามาใกล้ตัวแล้วก็จะเอานิ้วนางข้างซ้ายของพระเอกเนี่ยมาใส่แหวนที่เธอมีอยู่เลนเอาพ่อหนุ่มเอ๋ยก็ถึงกับขัดขืนเลยนะครับว่าเดี๋ยวก่อนนะครับทำไมถึงพยายามเนี่ยจะยัดนิ้วนะไม่สิจะยัดแหวนเนี่ยใส่นิ้วข้างซ้ายผมล่ะทางด้านเธอที่ได้ฟังก็ได้ตอบกลับไปว่าไม่เห็นเป็นไรเลยนี่มันก็ไม่มีอะไรเสียหายนะมันมีแบบมันเสียหายมากๆเลยก็โดยเฉพาะนะความตั้งทานด้านจิตใจของผมจนแล้วจะรอดเจราชินีที่อยากจะยัดเยียดความเป็นเมียให้กับพระเอกเนี่ยก็ไม่รอช้านะใช้เวทเสริมพลังทำการยัดแหวนใส่นิ้วนางข้างซ้ายของพ่อหนุ่มเอิร์ธไปในทันทีรักษาดีๆด้วยนะคะซึ่งในขณะนั้นก็ได้มีข้อความของระบบขึ้นมานะคะว่าแหวนที่พระเอกได้เนี่ยก็คือแหวนแฟรี่ควีนรุ่นที่87เป็นแหวนที่มีพลังของผู้ทั้ง6ชาติสถิตอยู่เป็นแหวนที่มีเพียงวงเดียวในโลกและก็ไม่สามารถปลดการสวมใส่ได้เล่นเอาพ่อหนุ่มเอิร์ธหรือว่าเพคคลาวก็ถึงกับร้องไห้เลยนะครับที่ว่าไม่สามารถถอดแหวนได้ส่วนทางด้านเจราชินีที่ยัดเยียดความเป็นเมียให้กับเพคเสร็จเธอก็ไม่รอช้าขอตัวกลับประเทศก่อนเลยนะครับทำให้ทุกคนที่ได้เห็นการต่อสู้สุดเทพของเพคเนี่ยก็ได้พากันตบมือเชียร์ซึ่งพวกสวายและก็แม่สาวหัวฟ้าเนี่ยก็พากันพูดนะคะว่าเป็นอีเวนท์ที่สนุกดีนะนั่นสินะสุดท้ายเนี่ยก็ได้เห็นคู่ตลกสามีภรรยาด้วยเหตุนี้อีเวนต์ขนาดใหญ่แรกของวันมอฟรีไลท์ออนไลน์งานเต้นรำของเหล่าพูดก็ได้ปิดม่านลงไปพร้อมกับชีเพจก็ได้เมียด้วยเช่นกันและหลังจากอีเวนต์ท่าทีของโลกก็ได้เปลี่ยนไปนะครับจากการที่ต่อสู้ของเพจแล้วก็ควีนถูกลงในเว็บไซต์ทางการก็เลยทำให้มุมมองต่อธนูและเวทล้มเนี่ยก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงมีผู้เล่นนะที่เรียนรู้มันเพิ่มขึ้นเยอะมากในคราวเดียวพร้อมกับชีเพจก็ได้กลายเป็นคนดังไปซะแล้วและเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการสะดุดตาและก็แอบสนุกกับเกมอยู่แบบนี้ซึ่งในตอนนี้เมียของเพจหรือว่าเจราชินีเนี่ยก็ได้โผล่ออกมาจากแหวนนะครับพร้อมกับที่เธอก็ได้บอกไปว่าจริงๆแล้วแหวนนั่นน่ะเป็นเทเลพอร์ตด้วยนะเนี่ยเป็นเทเลพอร์ตพอยต์และกับคุณที่ไม่มีพูดและเหงาอยู่ก็เลยมาส่งความรักให้ค่ะนี่ค่ะเอาไปเลย2นิ้วหัวใจจุ๊บมั่วทำให้เพจที่ได้ฟังก็ไม่รอช้าตีหัวมึงอีกไป
1ทีนี่นะคือเนื้อแท้ของเธองั้นสินะเล่นเอาเธอที่โดนตีหัวโนเนี่ยก็ได้บอกไปนะว่าเนี่ยฉันเป็นควีนนะเดี๋ยวเหอถ้าเป็นควีนเนี่ยทางนั้นก็รีบๆกลับไปประเทศตัวเองซะสิพ่อหนุ่มก็ได้พูดในใจนะคะว่าดูเหมือนว่าชีวิตเกมอันแสนสงบสุขของเราเนี่ยมันจะไม่กลับคืนมาแล้วหลังจากนั้นเวลาก็ได้ผ่านไปเพจที่ได้เดินเข้าเมืองมาทุกคนที่ได้เจอเนี่ยก็พากันพูดเลยนะว่าเฮ้ยนั่นน่ะสามีของแฟรี่ควีนนี่แต่ราชวาก็ได้มีใครบางคนนะครับเรียกเพจว่านี่แกตรงนั้นน่ะฉันมีชลาด้วยหันมาทางนี้ซะพ่อหนุ่มที่มันได้ฟังมันก็ได้คิดในใจนะครับว่าโหแบบมีพวกหุ่นรีแลงอยู่ด้วยนะน่าสงสารคนที่ถูกเรียกชมัดเลยมันน่ะเรียกมึงนั่นแหละซึ่งในขณะนั้นเพจก็ได้นึกย้อนไปนะครับที่เขาเนี่ยก็ได้ถามกับแม่สาวราชินีไปว่านี่ปีซึ่งโนวาเนี่ยไปเวทมนต์แบบไหนอย่างนั้นหรอมันบอกแค่ว่าไปเวทมนต์ที่ใส่แหวนแล้วจะเรียนรู้ได้อยู่นะเจ้ราชินีที่ได้ฟังก็ได้ตอบกลับไปว่าเรื่องนั้นเก็บไว้สนุกตอนที่ลองยังไงล่ะก็เลยทำให้เพจที่สงสัยก็ได้ลองมาใช้เวทกับเจ้าวายแบดูเราพูดน้ำมันนั้นจงสดับฟังเสียงของข้าจงสดับฟังความปรารถนาของข้าคำภาวนาของข้าอยู่คู่กับเราพูดอยู่คู่กับความปรารถนาทั้งมวลขอภาวนาต่อราชาแห่งพูดอันยิ่งใหญ่นั้นขอภาวนาต่อราชาขอมอบพลังเวทส่วนหนึ่งของข้าให้กับราชาแห่งพูดผู้ยิ่งใหญ่ด้วยพลังแห่งจิตวิญญาณของข้าจงมอบพรอันยิ่งใหญ่เพียงครั้งเดียวนั้นแล้วใช้พรและพลังเวทนั้นมอบพลังที่จะทำให้ศัตรูเบื้องหน้าได้รับความเจ็บปวดและความสิ้นหวังอย่างใหญ่หลวงด้วยเถิดให้การล่านี้เป็นการสาบานเพื่อการมอบความรุ่งโรจน์และเกียรติในชัยชนะให้ราชาแห่งพูดจึงขอความช่วยเหลือต่อราชันพูดน้ำของข้าก็คือพูดที่รับพันธะมาจากแฟรี่ควีนลำดับที่87ด้วยพันธสัญญานั้นจึงขอปรารถนาอำนาจปฏิหารนั้นกำเนิดเบื้องหน้าข้าเพียงครั้งเดียวความปรารถนาของข้าจะกลายเป็นคำสาปและยิ่งไปต่อราชาแห่งพูดจงทำให้ความปรารถนาของข้าเป็นจริงตอนนี้จงใช้พลังที่แท้จริงนั้นพิฆาตศัตรูให้สิ้นไปปีซึมโนวาเชี่ยแบบมันเลื่อนเหลืออะไรวะเนี่ยแบบโคตรยาวใช้ขนาดนี้มึงก็คงโดนตีตายก่อนมั้งพระเอกและก็ดูเหมือนว่าเจ้าเวทปีซึมโนวาที่ว่าเนี่ยจะเป็นเวทแช่แข็งนะครับทำให้เจ้าไวแบทที่โดนเวทไปเนี่ยก็ได้โดนคำสาปจนกลายเป็นหินไปจนแล้วจะรอเพจมันก็ได้รู้นะครับว่าเจ้าเวทปีซึมโนวาเนี่ยก็คือเป็นเวทมนต์ที่สุ่มสถานะผิดปกติใส่ศัตรูที่อยู่ในระยะสินะแล้วมันเนี่ยก็ยังมีสถานะผิดปกติเยอะก็จริงแต่ว่าอัมพาตกับกายไม่เห็นเนี่ยมีโอกาสต่ำมากจากนั้นครูถามกันนานด้วยระวังด้วยนะแต่แล้วชาวในขณะเดียวกันเจราชินีจิกรานจะกินขนมที่เพกมันทอดมาเนี่ยก็ได้โดนเพกนะตีหัวไปอีกหนึ่งทีนี่อยากกินของขายตามอำเภอใจสิเล่นเอาเธอที่โดนตีหัวก็ถึงกับตัดพ้อเลยนะคะว่าเนี่ยอย่าแบบแค่นิดเดียวเองนะอาหารในประเทศของพูดเนี่ยมีแต่ของหวานจนอดอยากอยู่นะแล้วก็ราชาเนี่ยมันมีอิสระนะทั้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแต่ว่าต้องรับใช้ประเทศได้เยอะที่สุดมันเนี่ยคือชาติอันดับหนึ่งของประเทศเลยนะราชาน่ะไม่ได้ปกครองประชาชนอยู่แต่ว่าราชากำลังแบกรับประชาชนด้วยตัวคนเดียวอยู่นะมันลำบากมากเลยนะแต่แล้วชาวในขณะเดียวกันเจ้าตัวกิกกี้ตัวละ5บาทที่ดูแบบว่าจะเป็นตัวประกอบแน่นอนเนี่ยมันก็ได้มาหาเพจพร้อมกับบอกไปว่านี่แกเมื่อกี้น่ะกาเมือกันได้นะพร้อมกับที่มันเนี่ยก็ได้แนะนำตัวไปนะครับช่างเฉยฉันคือเนเซอร์ผู้สังกัดกิลด์ธนูแห่งอพอลโลพวกเรานั้นก็ได้ปฏิบัติงานกันโดยเป้าหมายสูงส่งก็คือในการช่วยเหลือเราผู้ใช้ธนูที่ถูกกันแกล้งมาด้วยเหตุนั้นจึงปล่อยพวกเดียวกันแบบแก่ที่ไม่อาจเข้ากิลด์ไหนได้แล้วร้องให้อยู่แบบนี้ยังไงล่ะฉันเนี่ยจะมอบความเมตตาให้กับแกมาอยู่กิลด์ของฉันซะแต่แล้วก็นั่นแหละครับมันที่แบบสาธยายไปซะยาวเนี่ยเพจเราก็ได้ตอบกลับไปว่าขอปฏิเสธนะไปก่อนละกันบ๊ายบายหลังจากนั้นเวลาก็ได้ผ่านไปจนมาถึงตอนเย็นเพจเราที่จะเอาอาหารมาขายเนี่ยทางด้านเจราชินีก็ถึงกับเศร้าเลยนะครับที่จะไม่ได้กินอาหารแล้วทำให้พ่อหนุ่มที่ได้ฟังเนี่ยก็ได้ทำการมอบอาหารไปให้นะเธอเนี่ยเห็นแกกินจังเลยและหลังจากนั้นเพจก็ได้มาที่โรงตีเหล็กนะครับเพื่อจะมาทำอาวุธนะแอโร่ของตัวเองเนี่ยและหลังจากนั้นเพจเราก็ได้มาที่โรงตีเหล็กเพื่อที่จะมาทำธนูของตัวเองให้กับคนอื่นดูก็ดูเหมือนว่าในรอบนี้นะครับจะเป็นการอัปเกรดธนูครั้งใหญ่เลยไม่ว่าจะเป็นไม้วัสดุใหม่ที่แข็งแรงกว่าเดิมและผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็เลยทำให้สำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยแถมแค่นั้นก็ยังไม่พอเพราะว่าเพจก็ได้ทำการอัปเกรดรองเท้าของตัวเองนะครับจากที่เป็นรองเท้าเงินกลายเป็นรองเท้าทองไปซะแล้วแบบและน้องทุกคนที่ได้ดูอาวุธใหม่ของเพจก็พากันตบมือใหญ่เลยนะครับเพจของเราที่มันได้เห็นเนี่ยก็ได้พูดในใจว่าแบบนี้เนี่ยแบบให้มีปฏิกิริยาว่าของแปลกแล้วก็น่าจะดีกว่าซึ่งเมื่อสร้างอาวุธเสร็จเพจของเราก็ได้มาผ้าคลุมนะครับจากรอบที่แล้วเลยที่เขาเนี่ยได้เอาวัสดุมาให้และพอเขาได้สงสัยก็ถือกับแบบตกใจเลยเพราะว่าไอ้คุณภาพเนี่ยก็ได้ถึง9ทางด้านเธอที่เป็นคนถามก็ได้พูดออกมาว่าวัตถุดิบที่เป็นของที่เอามานะเพราะงั้นราคาเนี่ยก็ที่คุยกันไว้นะ 5,000 โกก็พอไม่ต้องคิดมากแล้วนะไม่ว่าจะออกมาคุณภาพแบบไหนก็ตั้งใจจะส่งให้ราคาเดิมอยู่แล้วนะแต่ราชวาในขณะนั้นก็ได้มีอีเมลส่งมานะครับเป็นข้อความจากอายาเมะ
้กิลมาสเตอร์ของกิลธนูแห่งอพอลโลก็เลยช้ำในตอนที่พ่อหนุ่มเอิร์ธก็ได้มาที่กิลอพอลโลนะครับแล้วก็ได้เจอกับเธอที่เป็นหัวหน้ากิลมาสเตอร์ฉันน่ะคืออายาเมะกิลมาสเตอร์ของกิลธนูแห่งอพอลโลค่ะวันก่อนหน้านี้เนเซอร์ของเราได้ไปรบกวนไว้จากการต่อสู้กับแฟรี่ควีนวันมอในตอนนี้ไม่มีคนที่ไม่รู้จักคุณค่ะถ้าหากว่ารับคุณมาได้กิลธนูเฉพาะทางอย่างเราต้องเติบใหญ่ขึ้นมากกว่านี้แน่นอนดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะคิดแบบนั้นอยู่ค่ะพาเอกของเราที่ได้ฟังก็ได้ตอบกลับไปนะคะว่าไม่เป็นไรหรอกครับทางนี้เนี่ยก็ไม่ได้คิดมากอะไรเลยก็เลยทำให้ในตอนนี้ทั้งสองฝ่ายก็ได้เคลียร์ใจเรื่องเจ้าเนเซอร์ไปแล้วนะครับที่มันเนี่ยทำความผิดแถมแม่สาวกิลมาสเตอร์ยังให้บทลงโทษที่สมควรไปแล้วด้วยนะครับว่าเนี่ยไม่มีความสามารถนะในการชักชวนผู้คนและก็ลดคันอีกด้วยทำให้ทางด้านกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่กำลังนั่งดูเกมนี้อยู่พ่อหนุ่มแวร์มันก็ได้พูดขึ้นมาว่าหลังจากคนเอได้แล้วนะก็ยังโดนติดใจอีกแถมเขาเนี่ยแถมการต่อสู้ยังมีผลกระทบกับผู้เล่นคนอื่นอีกด้วยช่างเป็นผู้เล่นนะที่น่าติดตามจริงๆและในตอนที่6ที่ไหนตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าเกมที่เพจเล่นเนี่ยจะเริ่มการรับลงทะเบียนผู้เล่นรอบที่2แล้วนะครับซึ่งฐานทางเพจที่กำลังเล่นเกมอยู่ก็ได้พูดนะว่าเพิ่มพื้นที่รองรับผู้เล่นใหม่โดยจำนวนพอกับผู้เล่นปัจจุบันหรอยกระดับเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยแล้วสินะดูเหมือนว่าเรื่องอุปกรณ์ VR ขาดตลาดจะขี้คายแล้วด้วยช่องว่างนั้นเดี๋ยวก็คงจะมีคนน่ะลงจนเต็มแล้วนะหลังจากนั้นเพจก็ได้เข้าเกมมานะครับฐานดาพนมสวายที่ได้มาเจอเพจเนี่ยก็ได้บอกว่าปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เมื่อวานนี้มีสถานะผิดปกติเพิ่มเข้ามานี่แล้วเราเนี่ยจะรับมือมันยังไงหรอซึ่งสถานะผิดปกติที่ว่านั่นก็คือเบรกอาร์มพอโดนแล้วจะทำให้เฉียววุ้นไม่ได้สักพักหนึ่งเพจของเราก็ได้บอกกลับไปนะครับว่าเอาเถอะที่ผู้เล่นคนอื่นเนี่ยไม่สามารถขโมยวุ้นตกพื้นไปได้ก็ถือว่าเป็นบุญแล้วนะเพราะฉันเนี่ยเคยโดนแย่งอาวุธหายากไปในเกมอื่นน่ะแต่แล้วชาวว่าในขณะนั้นก็ได้มีหน้าต่างของระบบแจ้งขึ้นมานะครับว่าแจ้งอัปเดตต่อไปมีแดนเจี้ยนแห่งใหม่ชื่อของมันนั่นก็คือสารชาโดนแห่งผู้วายชนและแดนเจี้ยนนั้นก็มีของสารที่เกิดจากการสุ่มโดยสมบูรณ์ทุกครั้งที่เข้าท้าทายก็จะแสดงรูปร่างที่ต่างออกไปมันยังมีกับดักหลายอย่างรอผู้เล่นอยู่หากฝืนเข้าไปก็ได้กลายเป็นพวกของคนตายอย่างแน่นอนแล้วเวลาจำกัดเนี่ย1ชั่วโมงจะสามารถไปชิดได้ถึงไหนกันนะก่อนอื่นเลยชั้นใต้ดินชั้นที่10คือเส้นชัยจะรับสารชาโดนจากผู้วายชนหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับคุณต่างหน้าต่างตารออัปเดตต่อไปกันได้เลยและต่อไปทางเราจะขอทำการปล่อย PV การรับสมัครผู้เล่นรอบที่2ในที่นี้ล่วงหน้านะคะซึ่งใน PV ที่ว่าเนี่ยก็จะมีพ่อหนุ่มสวายด้วยนะแต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพราะว่ามันเนี่ยก็ยังมีตอนที่เพจต่อสู้กับแฟรี่ควีนอีกด้วยเล่นเอาพ่อหนุ่มเอิร์ธที่ได้เห็นกระถึงกับพูดเลยนะว่าแล้วจะฉายฉันทำไมเนี่ยฉันเขินถ้าเกิดว่าผู้เล่นใหม่ไปคาดหวังกับธนูแบบผิดๆเดี๋ยวก็ลำบากกันตอนหลังนะสิล่าจากนั้นเพจก็ได้ไปทำการล่ามอนเตอร์พร้อมกับพูดนะคะว่าการเตรียมพร้อมสำหรับดันเจี้ยนใหม่โล่เนี่ยก็น่าจะจำเป็นขึ้นมาแล้วนะความสามารถในการตั้งรับมีแค่การหลบแล้วก็ต่อจากนี้น่ะก็น่าจะลำบากยิ่งเป็นดันเจี้ยนที่มีที่แคบเยอะแล้วยิ่งแล้วใหญ่ในตอนนี้เราเนี่ยวิวัฒนาการเฉพาะทางสกิลโล่น่ะเป็นสกิลโล่เหล็กแล้วก็ธนูก็ใช้ง่ายขึ้นมากเลยพร้อมกันก็เลยหาวัตถุดิบไปพร้อมกันได้และต่อไปนั่นก็คือจะเป็นการสร้างอุปกรณ์ใหม่แล้วนะซึ่งในตอนนี้เพจก็ได้มาที่โรงตีเหล็กชาน่าพนมหัวเหลืองเจ้าของโรงตีเหล็กเนี่ยก็ได้ถามแบบว่าเขานี่จะสร้างอะไรอย่างนั้นหรอพ่อหนุ่มเอิร์ก็ได้ตอบกลับไปว่าใช้แบบแปลเทียมมาจากโลกความจริงสร้างคอมพาวโบหรือว่าธนูทดกำลังหน้าเล่นนาพนมหัวเหลืองที่ได้เห็นก็ได้พูดนะครับคุณภาพการสร้างแค่3แต่ว่าพลังโจมตีขนาดนี้เลยหรอถ้าเกิดว่าผู้ใช้ธนูทั่วไปมาเห็นแล้วก็คงกระโดดเข้าหาเลยนะเนี่ยทางด้านเอิร์ก็ได้ตอบกลับไปว่าแต่ว่าค่าลูกธนูเนี่ยมันแพงเลยก็ไม่ค่อยจะแนะนำเท่าไหร่อ่ะแล้วก็นี่นะไปขอที่สร้างคืนเพื่อให้รู้ของสร้างไม่คิดว่าจะใช้หรอกนะหลังจากนั้นวันเวลาก็ได้ผ่านไปนะครับจนแล้วจะรอดเพจเราก็ได้สร้างอาวุธที่ว่าเนี่ยสำเร็จเสร็จสมบูรณ์แล้วและเจ้านี่นะก็มีชื่อว่าสีเขียดไลท์เมทัลชิลด์เป็นโล่ขนาดเล็กที่ทำจากไลท์เมทัลมีความสามารถเพียงพอในชนะโล่และยังใส่ความสามารถในการซ่อนเลนส์ไว้อีกด้วยพระเอกเราก็ได้บอกนะว่าที่ใส่เปลือกของล็อกแอนตรงซ้ายขวาของโล่เนี่ยก็มีความหมายในการเสริมแก่งด้วยแต่เป้าหมายหลักนั่นก็คือการปกป้องชิ้นส่วนของคอมพาวโบที่ใส่ไว้ด้านหลังและใช่ครับเพราะว่านั่นก็คือสีเขียดอนาตโบรูปร่างที่ทำการเปิดความสามารถที่ซ่อนเลนส์ไว้มีรูปร่างเล็กนะในชนะธนูล่าก็จริงแต่ว่ามีความสามารถในการสังหารและอัตราความแม่นยำเนี่ยสูงทว่าใช้ได้เฉพาะลูกธนูเฉพาะเท่านั้นซึ่งพ่อหนุ่มเอิร์ธที่ได้ลองยิงไปก็ดูเหมือนว่าความแรงเนี่ยจะพอใช้ได้นะครับเล่นเอาต้นไม้ที่โดนไปนัดเดียวก็ถึงกับมีรอยแบบเนี่ยถลอกปอกเปลือกกันไปเลยหลังจากนั้นเวลาก็ได้ผ่านไปพ่อหนุ่มเอิร์ธก็ได้ทำการอัปเดตตัวเกมและพอได้เข้ามาก็ดูเหมือนว่าในเกมเนี่ยจะดูคึกคักเลยนะครับเพราะว่าเป็นอัปเดตใหญ่แต่แล้วทว่าในขณะที่พ่อหนุ่มเอิร์ธกำลังเดินดูผู้คนเนี่ยขายนู่นขายนี่นะการค้าขายของเราผู้เล่นเองก็ได้มีใครบางคนเนี่ยมาสกิดและก็ได้บอกว่านี่ช่วยฟังเรื่องของพวกเราหน่อยสิซึ่งพ่อหนุ่มเอิร์ธที่ได้หันกลับไปก็ถึงกับตกใจเลยนะครับแบบมาเป็นขบวนการเลนเจอร์กันเลย5 4 6 4อะไรอ่ะฉันคือเลนฉันคือบูฉันคือเยลโลอะไรก็ว่าไปนะแบบกาวเต็มกระป๋องอะโลเพเต็มรูปแบบแต่ละชาวเพจที่เห็นว่าเป็นขบวนการ6คนก็ได้ถามไปว่าแล้วแบ็คล่ะพวกขบวนการเลนเจอร์ก็ได้บอกว่าในตอนนี้แบ็คน่าจะท้องเสียนะก็เลยเข้าน้ำอยู่ก็เลยแบบต้องหาคนที่6อะมาเข้าร่วมปาร์ตี้ด้วยกันเพื่อจะไปพิชิตดันเจี้ยนใหม่ก็เลยทำให้ในตอนนี้ทั้ง6คนนะครับก็ได้มาที่ดันเจี้ยนแห่งใหม่ซึ่งเมื่อเข้ามาขบวนการเลนเจอร์เนี่ยก็จะไม่รอช้านะไปเนี่ยเราเนี่ยไปกันเลยทางหน้าเพจที่ได้เห็นก็ได้บอกว่าเดี๋ยวก่อนนะอย่าเพิ่งไปตรงนั้นมันอันตรายพร้อมกับที่เพจก็ได้ทำการสแกนนะครับว่าตรงไหนเนี่ยมีกับดักบ้างก็
ขอบอกเลยนะครับว่ากับดักเนี่ยโคตรจะเยอะดูเหมือนว่าอยู่ๆก็เจอกับแมปสุดเลวร้ายเข้าเลยในห้องนี้เนี่ยมีกับดักอยู่15อันแล้วในนั้น4อันก็ระดับตายคาที่เลยนะการที่ฮีโร่ติดกับดักมันเป็นตามบทอยู่แล้วแต่ถ้ารวมกันหมดเนี่ยก็ไม่มีใครรู้หรอกงั้นฉันเนี่ยจะนำทางเองนะจะเดินจุดเดียวกับฉันที่เดินด้วยเมื่อไปชนะเพจก็ได้ทำการนำทางจนสามารถผ่านกับดักมาได้พวกเราขบวนการเลนเจอร์ก็ได้บอกว่างั้นพวกเราจะนำหน้าเองนะเจ้านายตอนนี้ทุกคนก็ได้มาเจอเข้ากับฝูงสกิลเลตันหรือก็คือพวกอันเดดนั่นแหละครับทำให้เราขบวนการเลนเจอร์ก็ไม่รอช้ามุ่งหน้าเข้าต่อสู้ในทันทีเลยนะครับก็ดูเหมือนว่าฝีมือของแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่ใช่ย่อยๆเลยเรียกได้ว่าโหดพอตัวเลยนะครับแป๊บเดียวก็สามารถจัดการเหล่าอันเดดไปได้แล้วจนแล้วจนรอดทุกคนก็ได้มาถึงบันไดที่จะลงไปชั้นที่2แล้วนะครับและก็ใช้เวลาไปทั้งหมด18นาทีดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะใช้เวลามากเกินไปหน่อยกับดันเจี้ยนที่จำกัดเวลานะเราต้องทำเวลามากกว่านี้พ่อหนุ่มก็ได้ขอโทษไปนะครับโทษทีนะถ้าฉันเนี่ยสามารถปลดกับดักได้เร็วกว่านี้นะก็ดีอยู่หรอกแต่ว่าถ้ารีบร้อนแล้วมันจะอันตรายนะทำให้เราขบวนการเลนเจอร์ก็ได้บอกว่าไม่เป็นไรนะจะเกิดว่าไม่มีนายเนี่ยพวกเราก็ไม่รอดหรอกและหลังจากนั้นทุกคนก็ได้เดินทางกันต่อก็จะเจอเข้ากับฝูงอันเดดแล้วก็ฝูงผีไว้นั่นแหละครับที่แบบเข้ามาโจมตีเรื่อยๆแต่ว่าทุกคนก็สามารถจัดการไปได้นะครับจนเวลาเนี่ยก็ได้ผ่านไป40นาทีพ่อหนุ่มก็ได้บอกว่าถ้าจะดิ้นรนให้ไปถึงชั้นที่10ยังไงเนี่ยก็ไม่ทันหรอกทั้งนั้นเราเนี่ยเปลี่ยนเป้าหมายมาให้ไปถึงชั้นที่5ก่อนเมื่อไปชนะทุกคนก็ได้ลงมาถึงชั้นที่5นะครับแต่แล้วทว่าพ่อหนุ่มที่ได้สัมผัสถึงอะไรบางอย่างเนี่ยเขาเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าอะไรน่ะความรู้สึกที่เรากับโดนยมทูตมาสัมผัสแบบนี้ชั้นนี้ท่าทางแปลกๆนะแต่แล้วทว่าก็ได้มีเสียงใครบางคนนะครับร้องขอความช่วยเหลือขึ้นมาทำให้ทุกคนที่ได้ฟังฉะนั้นก็ไม่รอช้าด้วยความเป็นฮีโร่นะครับก็รีวิ่งเข้าไปในห้องเลยไอ้ทางด้านพ่อหนุ่มที่ไม่มีทางเลือกเนี่ยก็ต้องวิ่งตามไปด้วยและก็ดูเหมือนว่านี่นั้นจะเป็นกับดักกับดักคุ้มขังอย่างนั้นหรอเป็นประเภทที่ทำเควสในห้องไม่สำเร็จเนี่ยก็จะไม่สามารถออกไปได้และก็ขอบอกเลยนะครับว่าในห้องนี้เนี่ยฝูงอันเดนนะก็โคตรเยอะเลยพร้อมกับที่มันเนี่ยก็ได้มีคนที่ร้องขอความช่วยเหลือก่อนหน้านี้ด้วยไพ่ของเราก็ได้ทำการตรวจสอบกับดักว่ามันมีกับดักหรือเปล่าและพอตรวจสอบเสร็จก็ได้พบว่ามันเนี่ยที่นี่ในห้องนี้นะไม่มีกับดักอยู่เลยเมื่อไปสนามเพจก็ได้บอกว่าก็ดีแหละงั้นเราเนี่ยจะได้ต่อสู้โดยที่ไม่ต้องกังวลกับดักต่อสู้ได้เต็มที่ก็เลยทำให้ในตอนนี้ทุกคนก็ไม่รอช้านะครับทำการเข้าต่อสู้กับเราอันเดที่เป็นฝูงยุ่ยเยี้ยเนี่ยจนสามารถฆ่าพวกมันได้สำเร็จไอ้ฐานได้คนที่ถูกช่วยไว้เนี่ยก็ได้จะไปเปิดกองสมบัติแต่แล้วทว่าเพจก็ได้ห้ามไว้นะครับเพราะว่านั่นมันเป็นกับดักไอ้ฐานได้คนที่จะเปิดเนี่ยก็ได้เถียงกันมาว่าอย่ามาดูถูกกันนะฉันเนี่ยมีสกิลโจรถ้าเกิดว่ามีกับดักฉันก็ต้องรับรู้สิหรือว่าพวกแกน่ะอยากจะหุบไว้คนเดียวเพราะว่าโชคบุญคุณที่ช่วยเหลืออย่างนั้นหรอพ่อหนุ่มที่ได้ฟังก็ได้ตอบกลับไปนะครับว่าไม่นะไม่นะก็เอางี้ก็ได้ถ้าอยากจะเปิดหีบถ้างั้นเนี่ยก็ขอให้เปิดหลังจากที่ทางนี้ออกจากห้องไปแล้วได้หรือเปล่าล่ะทำให้เราขบวนการเลนเจอร์ที่ได้ฟังเนี่ยก็ถึงกับตกใจเลยนะครับว่าจะทิ้งหีบสมบัติขนาดใหญ่ขนาดนี้เนี่ยไปได้ยังไงกันแต่แล้วทางด้านบูก็ได้จับไหล่กินและก็ได้บอกว่าเนี่ยในตอนนี้เราควรจะเชื่อคุณนะหลังจากนั้นทุกคนก็ได้ออกมาจากห้องและพอประตูห้องได้ปิดไปก็ได้มีเสียงกินร้องของเรานักผจญภัยที่เปิดหีบสมบัติห้องนี้นะมีกับดักวางไว้2ชั้นอย่างแรกเลยคือมอนสเตอร์เฮาส์ที่พุ่งเข้ามาฆ่าและก็อีกอย่างหนึ่งฆ่าโดยความโลภคนพร้อมกับที่ในขณะเดียวกันก็ได้มีทางลิมิตเนี่ยโผล่ขึ้นมาส่งทุกคนกลับออกไปนอกดันเจียนเพราะว่าเวลาก็ได้เกิน1ชั่วโมงแล้วนะครับหลังจากที่ออกมาเหล่าขบวนการเลนเจอร์ที่สงสัยในตัวของเพจก็ได้ถามไปนะว่าคุณพวกเราเนี่ยไม่อยากให้เสียความรู้สึกนะแต่ขอถามอย่างหนึ่งจะได้หรือเปล่าทางด้านคนเมื่อกี้ก็ยืนการว่ามีสกิลโจรอยู่หรอกแต่ว่าเขาเนี่ยไปพบกับดักเลยพวกเราเนี่ยก็รู้ว่าการเค้นเรื่องสกิลมันเป็นเรื่องต้องห้ามแต่ว่าเลเวลของคุณเนี่ยเกิน20อย่างนั้นหรอพระเอกที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้ตอบกลับไปนะคะว่าก็ไม่สามารถบอกเลขแบบละเอียดได้หรอกแต่ยอมรับว่าเกิน20นะพร้อมกับที่เขาก็ได้พูดในใจว่าจริงๆก็เกิน30ต่างหากและก็ประมาณ20มันมองกับดักนั้นไม่ออกหรอกนะเล่าเนี่ยไม่ควรจะบอกเรื่องแบบนี้ให้คนที่เพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกหรอกนะและในตอนนี้ทางด้านเราเลนเจอร์เนี่ยก็จะแบ่งของกันนะครับแต่ว่าเพจก็ได้ตอบกลับไปว่าสกิลโจรเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะมากแล้วสำหรับฉันเนี่ยถือว่าได้กำไรเยอะเลยนะและหลังจากนั้นเพจก็ได้มาที่ลงตีเหล็กอีกแล้วนะครับและเขาเนี่ยก็ได้พูดว่าการที่เรานั้นจะมีชีวิตใต้ดินชั้นที่10ให้ได้ฉันเนี่ยก็อยากจะเพิ่มความเร็วในการปลดกับดักขึ้นอยู่หรอพอคิดแบบนั้นแล้วก็อยู่กับการทำอุปกรณ์ที่จะช่วยในงานสายโจรอยู่แต่พอทำให้บางลงมันก็แตกออกถ้าจะทำให้ไม่หักเนี่ยมันก็หนาเกินไปซึ่งในขณะนั้นพอหนุ่มหัวเหลืองนะครับที่เป็นเจ้าของเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาถามนะสร้างของแปลกอีกแล้วหรอไหนๆเอามานี่มาเดี๋ยวฉันทำให้ก็แบบตีปักปักปักแป๊บเดียวสิ่งของที่เพจต้องการก็ได้แล้วนะครับแบบเปาะบางแล้วก็ไม่หักง่ายอ่ะนี่ทำให้ฟรีนะรอบนี้เล่นหนาวพอหนุ่มที่ได้เห็นเนี่ยก็ได้บอกว่ายอดเลยยอดเลยสมแล้วที่เป็นมืออาชีพถ้าออกมาเกินกว่าที่คิดไว้อีกและก็ตามในตอนคืนเพจที่กำลังเดินอยู่ทางด้านแม่สาวแฟรี่ควีนเนี่ยก็ได้โผล่ออกมานะซึ่งในตอนนี้เธอก็บ่นใหญ่เลยว่าทำงานเหนื่อยมากเลยจะต้องมอบคิดตั้นนะให้กับเหล่าผู้เล่นที่เข้ามาใหม่ถ้างั้นเนี่ยขอจูบสักทีนะ
งอ่ะกระโดดเพกตบไปเลยแบบเปี้ยเลยฉันไม่เคยจําได้ว่ามีทะเบียนบ้านเดียวกับเธอหรอกนะซึ่งแม่สาวแฟรี่ควีนก็ได้บอกไปว่าถ้างั้นฉันไปก่อนนะถ้างั้นก็ขอตัวก่อนนะคะแล้วเวลาก็ได้ผ่านไปจนไปถึงตอนเช้าเพกที่ได้มาทําลูกธนูเนี่ยแฟรี่ควีนก็ได้หายเช่นเคยของกับที่เธอก็ได้บ่นใหญ่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการมอบคริสตัลเนี่ยแล้วก็มีไอ้พวกเหล่าผู้เล่นใหม่นะที่มันพูดจาไม่ดีใส่เธอก็เลยจับมันนะไปที่ลานประลองแล้วก็ทําการฆ่าซ้ําไปซ้ํามาเพื่อเป็นการมอบบทลงโทษขอร้องลาขอนอนหนุนตักหน่อยลูบหัวหน่อยซิลูบหัวหน่อยแล้วก็เซ็นชื่อในทะเบียนสมรสด้วยนะฉันได้ไปเอามาจากที่ทําการแล้วก็เซ็นชื่อฉันลงไปแล้วด้วยที่เหลือก็แค่คุณแต่งงานกับฉันนะเลนเอาเพจที่ได้ฟังก็ได้ถามกลับไปเลยนะว่าแต่งงานอะไรเล่าให้ตายสิไปหามาแต่ความรู้แปลกๆนะเธอเนี่ยทางด้านเธอก็ได้เถียงกลับมาว่าอย่าขี้งกสิเจ้าบ้านทํางานกับมันเหนื่อยๆนะเจ้าสาวก็ต้องคอยปฏิบัติเจ้าบ้านสิซึ่งในตอนนี้เพจก็ได้เอาซาลาเปาไว้กับเธอกินนะครับทางด้านเธอที่ได้กินเข้าไปก็ถึงกับอร่อยมากเลยอันนี้น่ะมันคืออาหารชื่ออะไรหรอเพิ่งเคยทานเป็นครั้งแรกเลยนะพ่อหนุ่มเอิร์ก็ได้บอกไปว่ามันเนี่ยคือซาลาเปาไม่ได้ทําเองนะไปซื้อมาจากเซเว่นแล้วก็เวฟให้มึงกินนี่แหละไม่ใช่เออเนี่ยในที่สุดอาหารก็เลเวล50จนใช้เครื่องนึงได้ก็เลยลองทําดูนะแต่แล้วชวาแม่สาวแฟรี่ควีนก็ไม่รอช้าเลยนะครับเฉยโอกาสอร่อยจังเนี่ยก็นอนหนุนตักไปซะเลยซึ่งพ่อหนุ่มเอิร์ก็ไม่ได้ว่าเลยนะครับเอิร์เนี่ยวันนี้พอแค่นี้ก็แล้วกันเล่าเนี่ยมาฟังยันนี่บ่นบ้างก็ดีเพราะว่าลาทีนี้ก็คงจะเหนื่อยนะทําหลายๆอย่างทําให้แฟรี่ควีนที่ได้นอนหนุนตักก็ได้พูดมาว่าขอบคุณนะคุณคะแหมทำให้เขินไปซะได้และเริ่มต่อมาในตอนที่7ที่นายตอนนี้พ่อหนุ่มเอิร์ก็ได้ถูกโจมตีเพราะการที่เขาเนี่ยก็ไม่สามารถโจมตีสวนกลับได้เลยเพราะว่าติดสถานะสตันอยู่และในตอนนั้นเนี่ยก็ได้มีสเกลและตันโผล่มาก็จะเป็นคนโจมตีพ่อหนุ่มเอิร์นี่แหละครับและถ้าเกิดว่าเรานั้นถามว่าทำไมอยู่ๆเพย์ของเราเนี่ยถึงมาอยู่ในสถานการณ์ขับขันแบบนี้ได้ก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อหลายวันก่อนเพย์ของเราที่มาได้สร้างเครื่องมือเนี่ยประสงค์ขึ้นมาก็ได้ใช้วันเวลาเนี่ยไปกับการลุยเดี่ยวในดันเจียนและเป้าหมายก็แน่นอนคือการเพิ่มความสามารถในการปลดกับดักและก็การปลดกุญแจถึงแม้ว่าช่วงแรกเนี่ยก็จะมีแต่ความผิดพลาดนะบางทีก็โดนบทลงโทษตอนตายด้วยและหลังจากนั้นเพจที่ได้ใช้วันเวลาแบบนั้นแล้วในที่สุดเนี่ยเลเวลสกิลโจรก็มาถึงเลเวล50จนสามารถวิวัฒนาการเป็นสกิลระดับสูงได้แล้วนะครับจนสามารถวิวัฒนาการเป็นสกิลระดับสูงได้แล้วนะครับในตอนนี้พ่อหนุ่มเอิร์มันก็ได้สงสัยนะว่าโจรระดับสูงคืออาชีพสกิลขั้นสูงของโจรเรื่องที่ทําได้ส่วนใหญ่นั้นก็เหมือนกันและถ้าเป็นฝั่งจอมโจรก็สามารถแย่งชิงไอเทมจากมอนเตอร์บ้างและมีโบนัสแถมต่อรอบโจมตีทําเรื่องใหม่ๆได้ถ้าว่าความประสบการณ์ที่ใช้ในการวิวัฒนาการเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นก็ตามนั้นเลยนะครับพ่อหนุ่มเอิร์ที่มันเห็นว่าฝั่งจอมโจรเนี่ยดูถ้าจะสนุกกว่ามันก็ไม่รอช้าตรงนี้นะก็ต้องเป็นจอมโจรสิอันนั้นเนี่ยน่าสนุกกว่าด้วยนะแต่ละชาวาในระหว่างในการก็ได้มีข้อความจากเลนมานะคะวันมอร์เลนเจอร์เนี่ยในตอนนี้ไอ้เจ้าแบ็กจากตอนที่แล้วที่มันได้แบบเกิดท้องเสียขึ้นมาในตอนนี้มันก็ได้กลับมาแล้วนะครับขออภัยที่รอครับผมแบ็กเองแบ็กปรากฏกายและหลังจากที่เพจกับแบ็กได้เจอกันทั้ง2คนก็แบบชอบการปลดกับดักเป็นอย่างมากเลยนะครับจนแล้วจะรอเวลาเนี่ยก็ได้ผ่านไปจนในท้ายที่สุดก็เหลือเพียงแค่เพจนะครับที่ต้องมาประจนภัยดันเจี้ยคนเดียวต่อซึ่งในระหว่างที่เพจสะสมจำนวนครั้งการลงโอกาสสำเร็จในการปลดกับดักเนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นส่วนเลเวลสกิลจอมโจรก็เพิ่มขึ้นโดยไปได้สวยแชมป์ในตอนนี้เพจของเราก็ได้รู้สึกถึงเรื่องหนึ่งเลยนะครับและนั่นมันก็คือพฤติกรรมของมอนเตอร์ที่นี่ดูเหมือนว่าพวกมันเนี่ยจะมีพฤติกรรมมาดูเหมือนว่าพวกมันเนี่ยจะมีพฤติกรรมมารวมตัวกันตรงแสงไฟนะเมื่อไปชนะพ่อหนุ่มเอิร์ก็ได้ลองใช้สกิลมองระยะไกลที่สามารถมองเห็นในทีมืดได้ก็เลยทําให้เขาเนี่ยสามารถลดโอกาสเจอมอนเตอร์ได้มากขึ้นด้วยนะและหลังจากที่เพจได้รู้ตัวแล้วนะครับก็สามารถหลีกเลี่ยงการต่อสู้ที่ไม่จะเป็นไปได้ด้วยก็เลยทําให้เขาเนี่ยสามารถไปยังชั้นที่ลึกกว่านี้ได้จนกระทั่งในวันนี้เพจของเราก็ได้ลุยเดี่ยวมาถึงบันไดที่จะไปถึงชั้นก่อนสุดท้ายได้แล้วซึ่งในตอนนี้เวลาที่เหลือเนี่ยก็เหลือเพียงแค่5นาที11วินาทีแถมข้างล่างเนี่ยก็ยังมีเจ้าตัวที่มีเชื้อวลิตอยู่ด้วยก็เลยทําให้ในตอนนี้เพจก็ไม่รอช้าก็ได้ลงไปชั้นล่างนะครับเพื่อแบบว่าเออน่ะเอาเถอะแค่ไปเท่าที่ไปได้ดูก็แล้วกันล่างจากนั้นเพจจะได้วิ่งลงมาเรื่อยๆนะครับเขาเนี่ยก็ได้มาเจอเข้ากับเจ้าลิตเข้าแต่ว่าก็ต้องหลบก่อนนะเพราะว่าถ้าสู้กับเจ้าลิตเข้าไปเนี่ยเขาเนี่ยจะแย่อย่างแน่นอนเพราะว่าเจ้าลิตมันก็มีความสามารถนะครับที่ว่านอกจากใช้สถานะผิดปกติใส่แล้วยังสามารถเรียกมอนเตอร์ใกล้เคียงมาได้ด้วยถ้าเกิดสู้ไปลำบากเอาได้อย่างแน่นอนก็จะเป็นข้อมูลจากทางด้านวันมอร์เรนเจอร์นะซึ่งในขณะนั้นเวลาก็ได้ลดลงไปเรื่อยเพจของเรามันก็ได้รีบปลดกับดักใหญ่เลยนะจนในตอนนี้เพจก็ได้มาถึงห้องหนึ่งแต่ว่ากับดักเนี่ยมันก็เต็มไปหมดเลยพอหนุ่มเอิร์ธที่ได้เห็นก็ถึงกับกังวลเลยนะครับทั้งที่เวลาเนี่ยจะหมดแล้วจะแถแต่ว่ากับดักเยอะขนาดนี้ถ้าเกิดว่าเรานั้นมัวปลดทีละอันทีละอันเนี่ยไม่ทันอย่างแน่นอนเมื่อไปชนะเพจก็ไม่รอช้าใช้สกิลที่มีชื่อว่าอาโดคาเอลูเม่ใช้ยังบูตต่อด้วยสกิลไฟแต่ว่ามันเนี่ยก็ยังไม่ถึงด้วยความใจสู้ของพ่อหนุ่มเอิร์ธเนี่ยเขาก็แบบว่าฝ่าฟันกับดักมาเรื่อยนะครับจนสามารถลงมาช่องบันไดได้ในวินาทีสุดท้ายแต่ว่าพอเพจมันได้ลงมาที่บันไดเวลาก็ได้หมดพอดีซึ่งแบบเพจมันก็แปลกใจนะว่าซึ่งพ่อหนุ่มเอิร์ธมันก็แปลกใจนะครับว่าทําไมเขาเนี่ยถึงยังไม่ถูกส่งออกอีกก็ดูเหมือนว่าในช่องบันไดนี้นะเวลาในดันเจียนนั้นจะหยุดเดินนี่มันหมายความว่ายังไงกันก็อยู่ระหว่างบันไดก็จริงมันเนี่ยคือถึงชั้นล่างสุดที่นี่อย่างนั้นหรอเอาเถอะช่างมันก็แล้วกันในตอนนี้เรามายังสถานที่ที่ไม่เคยมีใครมาถึงก่อนแล้วหลังจากนั้นพ่อหนุ่มเอิร์ธก็ได้เดินลงบันไดไปเรื่อยๆซึ่งในขณะที่กําลังเดินอยู่ก็ได้
ได้มีเสียงของใครบางคนพูดนะว่าโอ้ไม่คิดเลยนะว่าจะมีผู้ที่มาถึงที่นี่ด้วยตัวคนเดียวได้เชื่อข้านั้นคืออันเดเป็นอัศวินของจักรวรรดิก็นะมันเนี่ยไปเรื่องในอดีตเมื่อนานมาแล้วล่ะนะและบันไดนี้มันยาวมากคิดซะว่าฟังเรื่องของข้าระหว่างลงบันไดไปเป็นการฆ่าเวลาไปก็ได้ข้านั้นขาหนึ่งได้รับคำสั่งจากประเทศให้มาตรวจสอบมหาวงกตแห่งผู้วายชนและก็พนึงมันและนำผู้ตายบังคับบัญชาจำนวนมากเข้ามาก็จริงแต่ว่าทุกคนก็ได้สูญเสียชีวิตไปด้วยสัตว์สูญและกับดักและข้านั้นที่เหลือรอดเป็นคนสุดท้ายเพื่อไม่ให้การเสียสละของพวกเขาเนี่ยต้องสูญเปล่าจึงได้มุ่งหน้าไปต่อในวงกตและไปถึงห้องที่อยู่ลึกที่สุดทว่าที่นั้นมันกับไม่มีอะไรเลยใช่ไม่มีอะไรเลยแม้แต่อากาศและข้านั้นก็ได้ตายลงที่นั้นและจบทำให้เป็นสเกลเลตันไหนผู้ปกป้องเขาวงกตแห่งนี้พอหนุ่มเอิร์ธที่ได้ฟังก็ได้พูดไปนะว่าทำให้พูดที่มาพนึงเขาวงกตเป็นผู้พิทักษ์เนี่ยแล้วมิติแบบนั้นน่ะยังมีอยู่ไหมครับพอหนุ่มอันเดก็ได้ตอบกลับมาว่าไม่มีแล้วแหละเพราะว่าข้านั้นก็ได้ทำลายทิ้งไปแล้วเรื่องแบบนั้นน่ะกับดักแบบนั้นมีแค่ข้าเพียงคนเดียวก็พอแล้วและปลายทางที่ลงบันไดไปนั้นตรงนั้นมีข้าอยู่จงฆ่าข้าซะข้านั้นไม่ยอมกลายเป็นสัตว์สูญไปถึงจิตใจแล้วทนมาโดยตลอดแต่ว่าในตอนนี้มันก็ใกล้จะถึงขีดจำกัดแล้วข้าเหนื่อยแล้วล่ะขอร้องล่ะช่วยส่งข้าไปด้วยเถอะไปยังผู้ตายมาคับบัญชาไปยังที่ที่พวกพ้องของข้าอยู่หลังจากที่อันเดพูดจบบันไดมันก็ได้หายไปส่งผลให้เพียงของเราตกลงไปสู่ด้านล่างลึกสุดเลยนะครับพร้อมกับที่พ่อหนุ่มเอ๋ยก็ได้เจอเข้ากับสเกเลตันไหนก็คือพ่อหนุ่มอันเดที่ถูกทำให้เป็นสเกเลตันนี่แหละในตอนนี้มันก็ได้ขำใหญ่เลยนะครับว่าในที่สุดก็ยอมแพ้แล้วสินะอันเดดาบนี้ร่างกายนี้ทั้งหมดนั้นเป็นของข้าทำให้เพจที่ได้ฟังก็ไม่รอช้าทำการยิงหน้าไม้ใส่มันไปหนึ่งทีทำให้เพจที่ได้ฟังฉะนั้นเนี่ยก็ไม่รอช้าเลยนะครับเขาได้ทำการยิงธนูใส่เจ้าสเกลเลตันไนท์ไปในทันทีหนวกหูแก้นอายุดพูดสาฟังแล้วงุนงิดก็เลยทำให้ในตอนนี้การต่อสู้ทั้งสองคนก็ได้เริ่มต้นขึ้นนะครับและก็ขอบอกเลยนะว่าเจ้าสเกลเลตันมูนไนท์เนี่ยเลเวลของมันก็น่าจะสูงพอสมควรเลยเพราะว่าสามารถก้าวข้ามพิบตาเนี่ยในแบบต่อให้จะเป็นระยะไกลก็สามารถก้าวถึงเพจได้ใช้ไม่มีสกิลฟาดฟันทีเลยได้ว่าแรงพอสมควรเลยนะครับถ้าเกิดว่าเพจของเราไม่สามารถป้องกันไว้ได้ด้วยโลได้เนี่ยก็น่าจะแบบสู้คิดอยู่อะดีมากต้องแบบนั้นสิเจ้าเนี่ยจะสลับไปตั้งรับอย่างนั้นหรอแบบนั้นก็ได้ซึ่งเจ้าสเกลเลตันที่ได้โจมตีใส่เพจไปก็ได้ถูกเพจของเรานะครับใช้ระเบิดไฟเนี่ยใส่มันไป1ขวดพร้อมกับที่พ่อหนุ่มเอ๋ยก็ได้ยิงธนูใส่มันไปแล้วก็ได้บอกไปว่าใครจะสลับไปตั้งรับนะฉันเนี่ยไม่ชนะดาบซะหน่อยไม่มีทางสู้ตรงๆอยู่แล้วสิมึงโง่หรือเปล่าเนี่ยแต่ละชาวในขณะที่เพจกำลังจะยิงธนูไปไอ้เจ้าสเกลเลตันก็ได้โจมตีใส่เพจนะครับก็เลยทำให้ในตอนนี้ธนูของเพจก็ได้หลุดจากมือและก็ไปอยู่ข้างกายของเจ้าสเกลเลตันแค่เพียงเท่านี้ก็แยกจากกับธนูซะแล้วนะคราวนี้แหละจบกันแล้วนะเจ้ามนุษย์จงยอมแพ้เสียเถิดซึ่งในตอนนี้เจ้าสเกลเลตันที่กำลังจะเดินเข้ามาหาเพจพอหนุ่มเอ๋ยก็ได้บอกว่าอย่าพูดว่าเนี่ยจงยอมแพ้ตามใจชอบสิฉันเนี่ยยังมีมุกให้เล่นอยู่จะภูมิใจที่ชนะมันเร็วไปนะหลังจากพูดจบพอหนุ่มเอ๋ยก็ได้ทำการยิงหน้าม้าใส่มันไปเรื่อยๆแต่แล้วก็นั่นแหละด้วยความต่างของพลังในตอนนี้เจ้าสกิลเลตันมันก็ได้ใช้สกิลนู่นสกิลนี่ของมันนะครับทำการโจมตีใส่พ่อหนุ่มเอิร์ดและนาวเพจที่ได้โดนโจมตีเข้าไปก็ไม่สามารถใช้สกิลได้เพราะว่าติดสถานะสตันมันเนี่ยก็จะเป็นในการต่อจากตอนเริ่มตอนที่7มาเลยนั่นแหละซึ่งในตอนนี้เจ้าสกิลเลตันมันก็ได้พูดนะครับว่าไม่คิดเลยว่าจะทำให้ข้าเนี่ยต้องใช้อันนี้ได้เอาล่ะพอใจแล้วใช่ไหมล่ะไปหาเทพเจ้าอันเป็นที่รักของพระเจ้าซะเถอะพวกแกน่ะไม่ว่าจะมีอะไรก็มักจะภาวนาต่อเทพเจ้าทันทีก็ชอบขนาดนั้นเลยใช่ไหมล่ะเทพเจ้าอะไรนั่นน่ะซึ่งในตอนนี้เจ้าสเกเลตันก็ได้โจมตีสายเพลนะครับแต่ว่าพอหนุ่มเอ๋ยก็สามารถหลบได้พร้อมกับที่พ่อหนุ่มเอ๋ยก็ได้เตะหน้ามันไปหนึ่งทีโลกนี้น่ะไม่มีเทพเจ้าอยู่หรอกที่มีอยู่น่ะคือความตั้งใจของมนุษย์ที่ไม่ว่าดูน่าสมเพชแค่ไหนก็ดิ้นรนเพื่ออยู่รอดยังไงล่ะทางด้านสเกเลตันก็ได้ตอบกลับไปว่าถ้าเช่นนั้นนะก็แสดงให้ดูหน่อยสิความตั้งใจอะไรนั่นน่ะหลังจากนั้นเพลของเราก็ได้เข้าโจมตีเจ้าสเกเลตันเลยนะครับและก็ได้ใช้เวทนะเราพูดนับอันนั้นเอ๋ยจงสดับฟังเสียงของข้าจงสดับฟังความปรารถนาของข้าคำภาวนาของข้าอยู่คู่กับเหล่าพูดอยู่คู่กับความปรารถนาทั้งมวลขอภาวนาต่อราชาแห่งพูดอันยิ่งใหญ่นั้นขอภาวนาต่อราชาขอมอบพลังเวทส่วนหนึ่งของข้าให้กับราชาแห่งพูดผู้ยิ่งใหญ่ด้วยพลังแห่งจิตวิญญาณของข้าจงมอบพรอันยิ่งใหญ่เพียงครั้งเดียวนั้นแล้วใช้พรและพลังเวทนั้นมอบพลังที่จะทำให้ศัตรูเบื้องหน้าได้รับความเจ็บปวดและความสิ้นหวังอย่างใหญ่หลวงด้วยเถิดให้ร่างกายนี้เป็นการสาบานเพื่อการมอบความรุ่งโรจน์และเกียรติในชัยชนะให้ราชาแห่งพูดจึงขอความช่วยเหลือต่อราชาพูดในขณะที่พ่อหนุ่มเอ๋ยกำลังไล่เวทอยู่ไอ้เจ้าสกิเลตันที่ไม่อยากจะให้มันไล่เวทเสร็จนะก็ได้ฟันเข้าไปโดนโลจนโลเนี่ยก็ได้แตกสลายไปน้ำของข้านั้นคือเอิร์ธผู้ที่ได้รับพันธะมาจากแฟรี่ควีนระดับที่87ด้วยพันธสัญญานั้นจึงขอปรารถนาอำนาจปฏิหารนั้นกำหนดเบืองนาคาเพียงครั้งเดียวความปรารถนาของข้าจะกลายเป็นคำสาปและยืนไปต่อราชาแห่งพูดจงทำให้ความปรารถนาของข้าเป็นจริงตอนนี้จงใช้พลังที่แท้จริงนั้นพิฆาตศัตรูให้สิ้นไปเอลเดอร์ปิดซึมโนวาก็ตามนั้นเลยครับในตอนนี้เจ้าสเกเลตันนะครับที่ได้โดนเวลก็ตามนั้นเลยเจ้าสเกเลตันที่ได้โดนเวทเอลเดอร์ปิดซึมโนวาไปในตอนนี้แขกของมันก็ได้ถูกแช่แข็งนะครับแต่ว่ามันที่ยังสามารถโจมตีได้อยู่จู่ๆเนี่ยก็ได้มีแม่สาวเฟลิปปินโผล่มาหลังจากนั้นเธอก็ไม่รอช้าก็ได้ใช้เวทน้ำแข็งของตัวเองโจมตีเจ้าสเกเลตันจนมันก็ได้
ได้ถูกแช่แข็งไปเลยนะครับหลังจากโจมตีเสร็จเธอก็ได้หายไปหลังจากโจมตีเสร็จเธอเนี่ยก็ได้หายไปทำให้พ่อหนุ่มเอิร์ธที่ได้เห็นช่องว่างมาเนี่ยก็รีวิ่งเข้าไปที่ธนูแล้วก็ได้ยิงธนูอย่างต่อเนื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไวแอโร่แกตลิงแอโร่ทวินแฟงแอโร่มิเลอร์แอโร่แอโร่ทวิตเตอร์และก็ยังมีขวดระเบิดเนี่ยปาใส่เข้าไปอีกด้วยก็เลยทำให้นายตอนนี้เจ้าสเกเลตันมันก็ได้แบบสู่คิดไปเลยนะครับนั่นแหละฉบับมึงโจมตีมันตั้งแต่ตอนที่มันไล่เวทนะแบบมันก็แพ้ไปแล้วอะปล่อยให้มันไล่เวทเสร็จอยู่นั่นแหละเข้าใจไหมคำนี้เปิดก่อนได้เปรียบอะดูอย่างแบบลูกพี่เอเลมีตัวอย่างดิซึ่งเจ้าสเกเลตันที่มันได้หายไปก็จะเป็นพ่อหนุ่มอันเดย์นะครับที่มันเนี่ยยังมีจิตวิญญาณลงเหลืออยู่มันนั้นก็ได้พูดนะครับว่ายอดเยี่ยมมากเธอน่ะเป็นฝ่ายชนะนะเพราะว่าเธอเนี่ยช่วยคนมันก่อนที่วิญญาณของผมจะหายไปนี่นาแค่นิดเดียวก็จริงแต่ว่าก็ได้เวลามาบอกขอบคุณนะพ่อหนุ่มเอิร์ธที่ได้ฟังก็ได้ถามไปนะว่าผมเนี่ยทำให้ความคาดหวังของคุณสมหวังใช่ไหมครับพ่อหนุ่มอันเดย์ก็ได้ตอบกลับมาว่าทำให้เป็นจริงได้เกินพอแล้วล่ะแหมไม่คิดเลยนะว่าจะถูกส่งวาระสุดท้ายในฐานะมนุษย์โดยที่ไม่ใช่สัตว์อสูรน่ะเอาล่ะมันเนี่ยใกล้จะถึงเวลาแล้วขอบคุณมากจริงๆที่สามารถช่วยผมได้เพื่อเป็นการตอบแทนเอาดาบของผมไปสิเป็นดาบอัศวินของอัศวินโบราณมันโกโลโกโซก็จริงนะแต่ว่าถ้าขายในฐานะของเก่าแก่น่ะก็น่าจะมีราคาสูงอยู่เทพเจ้านั้นไม่มีอยู่จริงเธอเป็นคนบอกแบบนั้นก็จริงนะแต่ผมว่ามีอยู่น่ะที่ได้จบวาระสุดท้ายในฐานะมนุษย์ไม่ใช่สัตว์อสูรแล้วพวกพ้องก็ยังมารับกันอีกด้วยที่โชคดีแบบนี้คิดได้แค่ว่าพอมีเทพเจ้าอยู่นั่นแหละต่อจากนี้ก็ขอภาวนาให้ได้รับการอวยพรจากเทพเจ้านะหลังจากนั้นอันเดย์และก็พวกพ้องก็ได้ไปสู่โลกอีกยังโลกหนึ่งแล้วนะครับก็จะเป็นโลกหลังความตายและในตอนนี้พ่อหนุ่มเอิร์ธที่สามารถเคลียร์ดันเจี้ยนได้สำเร็จเนี่ยมันก็ได้มีข้อความแจ้งด่วนจาก GM มานะครับขอแจ้งข้อมูลด่วนจาก GM ค่ะในตอนนี้หนึ่งในบอสลับของศาลท่าด่วนแห่งผู้วายชน1ตนได้ถูกพิชิตแล้วค่ะและจากการพิชิตนี้ทำให้ดาบอัศวินถูกเพิ่มเข้าไปในชนิดของอาวุธค่ะและดาบอัศวินเป็นดาบชั้นสูงของดาบมือเดียวเป็นอาวุธที่โดดเด่นทางด้านอนุภาพกับความยาวค่ะส่วนข้อมูลโดยละเอียดนั้นกรุณารออัปเดตของโฮมเพจเว็บไซต์ทางการนะคะทางดาบเพจที่ได้ฟังแจ้งข่าวด่วนจาก GM ก็ได้พูดนะว่าหรือก็คือการเคลียร์ดันเจี้ยนเนี่ยก็คือเงื่อนไขการปลดอาวุธใหม่อย่างนั้นหรอบอกว่าเป็นหนึ่งในบอสลับมันในก็แปลว่ายังมีอาวุธที่เพิ่มเข้ามาอยู่อีกสินะหลังจากนั้นเวลาก็ได้ผ่านไปเพจของเราก็ได้มาที่โรงตีเหล็กเดียบที่คุ้นเคยเลยนะครับที่เดิมซึ่งก็รู้หมายว่าอาวุธแต่ละอย่างของเพจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแส้เหล็กแล้วก็โล่แบบที่โคตรจะแข็งแกร่งในตอนนี้มันก็ได้พังแบบหมดละเอียดเลยเมื่อไปชนะเพจก็ต้องทำการเตรียมอาวุธขึ้นมาใหม่นะครับทำการซ่อมแซมพร้อมกับที่เขาเนี่ยก็ได้มองที่ดาบของอันเดย์แล้วก็ได้ยิ้มออกมานะเอาเถอะการต่อสู้ด้วยตัวคนเดียวของเราก็ถึงจุดจบแรกแล้วแต่ละชาวาในระหว่างในการก็ได้ตามมานาที่แห่งหนึ่งนะครับที่เป็นที่ที่โคตรจะมืดเนี่ยก็ได้มีแม่สาวคนหนึ่งนะเธอเนี่ยก็ได้พูดออกมาว่าในที่สุดก็ถึงตาข้าออกลงแล้วอย่างนั้นหรอจะมีรสชาติยังไงนะอดใจรอไม่ไหวแล้วคือว่าเมียคนต่อไปของเพกและเริ่มเรื่องในตอนที่8ที่ไหนตอนนี้เนี่ยก็ได้มีชายหนุ่มคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าเอาล่ะเริ่มการรายงานได้ทางหน้าแม่สาวสายแวนก็ได้บอกไปนะว่า PN0EA เนี่ยดูเหมือนว่ากำลังสนุกอยู่นะคะทำให้ชายหนุ่มที่ได้ฟังก็ได้ตอบกลับไปว่าพอผู้ใช้ธนูนั้นทำให้การเรียนรู้เดินหน้าไปได้สวยเลยนะเล่าเนี่ยคงต้องขอบคุณเขาละกันซึ่งทางหน้าเธอก็ได้พูดอีกว่าแต่ว่าที่จริงแล้วมีปัญหาอยู่อย่างนึงค่ะ PN1EB มีคำร้องว่ากำลังเบื่อนายอยู่ค่ะเมื่อเป็นฉะนั้นชายหนุ่มก็ไม่รอช้าบอกไปเลยว่างั้นลองให้เดินเมื่อเป็นฉะนั้นชายหนุ่มก็ได้ยิ้มและก็ได้บอกไปว่างั้นลองให้เดินสักหน่อยแล้วกันและก็ตัดไปที่เพจของเราที่ในวันนี้เขาก็ได้มาหาพวกสวายนะครับดูเหมือนว่าทางด้านสวายเนี่ยจะขอร้องนะที่จะให้เพจของเราลงไปสำรวจดันเจียนด้วยเพราะว่าวันนี้โนรักกับคาซามิเนะเนี่ยล็อกอินไม่ได้และการที่จะไปชิดดันเจียนมันก็ต้องการหน้าที่โจรที่โจมตีได้เพจของเราก็ได้ถามไปนะว่าเอ้าแต่ว่าฮิลเลอร์เนี่ยก็กลายเป็นมิลลี่คนเดียวสิจะไม่เป็นไรหรอทางด้านเธอก็ได้ตอบกลับมาว่าวันนี้มีฮิลเลอร์เด็กใหม่มาด้วยนะคะก็ดูเหมือนว่าฮิลเลอร์เด็กใหม่เชียวฮาเนี่ยจะมาสายแต่วันแรกเลยนะครับพร้อมกับที่แม่สาวผมสีเขียวเธอก็ได้บอกว่าเรื่องเด็กใหม่ที่มาวันนี้น่ะเป็นคนที่สามารถพูดเรื่องเสียมารยาทได้หน้าตาเฉยเลยจะว่ารับมือยากหรือยังไงดีนะแต่แล้วชาวาในขณะเดียวกันมันก็ได้มีเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งหัวล้อขึ้นมานะครับแล้วก็ได้พูดว่าอยู่กันพร้อมหน้ารอต้อนรับดิฉันเลยหรอคะขอชมเลยนะคะเนี่ยและนาวพ่อหนุ่มสวายที่ได้เห็นก็หัวล้อเลยนะครับแบบหน้าตาเนี่ยเป็นเส้นเลือดเลยใหญ่บ้าเพราะเธอเนี่ยมาสายตั้งหากล่ะเอิร์ธคุ้งเนี่ยนะชื่อของยายนั่นคือเอลิซานะที่จริงแล้วชื่อเอลิซาเบธนะแต่เรียกย่อว่าเอลิซาและฝีมือในฐานะผู้ใช้เวทก็เป็นของจริงนะตรงนั้นวางใจได้เลยถึงปากจะเสียไปหน่อยก็เถอะเฮ้ยเอลิซาเธอน่ารีบลงมาขอโทษเอิร์ธได้แล้วเร็วทำให้เธอที่ได้ฟังก็ได้ตอบกลับแบบว่าไอ้เรื่องนั้นน่ะถึงจะบอกแบบนั้นผู้ใช้ธนูท่าทางอ่อนแอแบบนี้จะมีประโยชน์หรอคะรูปร่างภายนอกก็ดูจืดเหมือนตัวประกอบเลยค่ะ
นี่พระเอกนะเว้ยมึงดูสูงพระเอกกูเกินไปแล้วเนี่ยเอลิซาก็เลยทำไมพอหนุ่มเอิร์ธก็ได้บอกไปว่าจะมีประโยชน์หรือไม่นั้นจะพิสูจน์ได้เห็นเองในดันเจียนและหลังจากนั้นเวลาก็ได้ผ่านไปในตอนนี้ปาร์ตี้ของสวายก็ได้ลงมาถึงใต้ดินชั้นที่5ได้แล้วนะครับพ่อหนุ่มสวายที่ได้เห็นฉะนั้นก็ได้บอกว่างั้นเราเนี่ยพักกันหน่อยจะดีกว่าแต่แล้วเอลิซาก็ได้บอกไปว่าพักได้หรอคะเวลาเนี่ยมันมีจำกัดนะคะรีบไปต่อกันเถอะค่ะซึ่งพ่อแม่สามีลีก็ได้บอกว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปนะจะเป็นชั้นที่เรียกได้ว่าอันตรายมากแถมยังมีมอนสเตอร์ที่อันตรายโผล่มาอีกด้วยแม่สาวเอลิซาที่ได้ฟังก็ได้ถามกลับไปว่ามันเนี่ยเป็นสัตว์อันตรายขนาดนั้นเลยหรอคะพ่อของเราก็ได้บอกไปนะคะว่าเจ้านั้นน่ะนอกจากการโจมตีทางกายภาพจะไม่ได้ผลโดยสิ้นเชิงแล้วยังสามารถลายสถานะผิดปกติที่ปิดผนึกการเคลื่อนไหวใส่เรือได้อีกด้วยและชื่อเล่นที่มันได้นั่นก็คือเครื่องสร้าง PTSD ทางด้านแม่สามิลีก็ได้บอกไปนะคะว่าไม่เป็นไรค่ะอัมพาตหรือแช่แข็งเนี่ยฉันสามารถคลายได้ส่วนร่างกายผิวหนังคุณเอลิซาก็สามารถรักษาได้นะคะซึ่งแม่สาวผมเขียวเธอก็ได้บอกอีกว่าฉันเองก็เรียนรู้สกิลโจมตีทาเวมอนมานะก็น่าจะพอเป็นกำลังต่อสู้ได้ทำให้สวายก็ได้พูดเลยนะครับเนี่ยถ้าแค่เลเซอร์ลิสนะตัวเดียวก็น่าจะพอไหวแหละแต่แล้วทว่าในขณะที่ทุกคนกำลังมีความสามัคคีกันอยู่ในตอนนี้เพจก็ได้รับรู้ถึงอะไรบางอย่างนะครับและก็ได้บอกกับสวายไปว่าสวายนี่นะมันมีมอนสเตอร์เข้ามาใกล้อยู่ทั้งหมด12ตัวนะและในนั้นมีเลเซอร์ลิสอยู่4ตัวพ่อหนุ่มสวายที่ได้ฟังฉะนั้นก็ได้ถามกับเพจไปว่าแล้วในห้องนี้นะมีกับดักอยู่หรือเปล่าพระเอกของเราก็ได้ตอบกลับไปนะว่าเนี่ยไม่มีเมื่อไปชนะสวายก็ไม่รอช้าเตรียมท่าพร้อมต่อสู้ในทันทีถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเคลื่อนไหวแบบไม่ระวังอาจจะเจออันตรายเราเนี่ยจะรับมือเจ้าพวกนั้นที่นี่กันแต่แล้วแม่สาวเอลิซาจากที่ปากดีตอนแรกพอรู้ว่ามันมีไอ้เจ้าเลเซอร์ลิสอยู่จริงๆเนี่ยก็แบบตัวสั่นขาแข็งเลยนะครับไม่แบบเดินไปไหนไม่ได้เลยพระเอกของเราที่ได้เห็นฉะนั้นก็ได้คิดในใจนะครับว่าโอ้ว้าประมาณแบบเห็นได้ชัดเลยนะนั่นหลังจากที่เวลาผ่านไปได้ไม่นานในตอนนี้มอนสเตอร์ก็ได้บุกเข้ามาโจมตีพวกเพกแล้วนะครับพ่อหนุ่มเอิร์ธที่ได้เห็นก็ไม่รอช้าทำการใช้ไวท์แอโร่โจมตีใส่พวกมอนสเตอร์ไปในทันทีแถมยังตามต่อโดยเวทมนต์ของแม่สาวเอลิซาและก็แม่สาวมิลลี่ทำให้พวกมอนสเตอร์ระดับล่างที่ได้โดนการโจมตีไปก็แตกเลยนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีเจ้าเลเซอร์ลิสนะในตอนนี้มันก็กำลังมุ่งหน้าเข้ามาโจมตีปาร์ตี้ของเพกทำให้ชนะพ่อหนุ่มสายแทงก็ได้ออกมาข้างหน้านะครับและก็ได้บอกว่าฉันเนี่ยจะเป็นคนปกป้องการโจมตีเองเมื่อไปชนะแม่สาวผมสีเขียวเธอก็ได้ทำการโจมตีใส่พร้อมกับพ่อหนุ่มสวายจนแล้วจะล้อมพวกเขาก็สามารถจัดการเจ้าเลเซอร์ลิสเนี่ยไปได้1ตัวแต่ว่านะครับในขณะเดียวกันฐานดาพ่อหนุ่มสายแทงเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะติดสถานะอัมพาตซึ่งแม่สาวเอมิลี่ก็ได้บอกกับเอลิซาไปว่าเอลิซาจังฝากฟื้นฟูคุณเลสด้วยนะพ่อหนุ่มสวายก็ได้พูดอีกว่านี่เอลิซาตรงนี้ถ้าไม่รักษาสถานะการพินของเลสปาร์ตี้เราได้แตกกันหมดแน่นอนแต่แล้วทว่าทางหน้าเธอที่กำลังจะไล่เวทก็ไม่สามารถไล่ได้นะครับด้วยความกลัวแล้วก็แบบหวาดกลัวนะเจ้าเลเซอร์ลิสเนี่ยส่งผลให้เธอนั้นไม่สามารถอาปากไล่เวทมนต์ได้ในขณะที่แม่สาวเอลิซากำลังจะถูกโจมตีแม่สาวผมสีเขียวก็ได้เข้ามาช่วยป้องกันเอาไว้ให้พร้อมกับที่พ่อหนุ่มสวายก็ได้บอกว่าโถเว้ยทางนี้อีกไม่นานก็เอ็มพีหมดแล้วนะยังอีกหรอเอลิซาในขณะที่แม่สาวเอลิซากำลังหวาดกลัวอยู่นั่นเองพ่อหนุ่มเอิร์ธนะครับก็ได้เดินผ่านไปแล้วก็ได้ในขณะที่แม่สาวเอลิซากำลังหวาดกลัวอยู่นั่นเองพ่อหนุ่มเอิร์ธก็ได้เดินมานะครับแล้วก็ได้ถือขวดยาของมันเนี่ยขวดยาระเบิดพร้อมกับบอกทุกคนว่าทุกคนหมอบลงแล้วมันก็ได้ปาคนระเบิดเนี่ยไปทางเจ้าเลเซอร์ลิสก็เลยทำให้ในตอนนี้เจ้าเลเซอร์ลิสที่โดนขวดยาปาระเบิดใส่เนี่ยก็แบบสตันกันเลยนะครับล่องลอยกันเอาในอวกาศอ่ะนี่เอลิซาลืมตาแล้วหรือยังล่ะขอฝากเรื่องฟื้นฟูด้วยนะเมื่อไปชนะแม่สาวเอลิซาที่ไม่ได้หวาดกลัวเจ้าเลเซอร์ลิสแล้วเธอก็ได้เข้าไปรักษาเลสนะครับลาพิเดมคอมินุตลุกสโตนเบกขัวส่งผลให้พอหนุ่มเลสในตอนนี้ก็ได้คลายจากสถานะผิดปกติที่แขนเนี่ยก็ได้กลายเป็นหินแล้วก็เลยทำให้ทุกคนก็ไม่รอช้าทำการต่อสู้กับเจ้าเลเซอร์ลิสเนี่ยจนแล้วจนรอบเวลาก็ได้ผ่านไปพวกเขาทุกคนก็สามารถจัดการไม่ได้สำเร็จนะครับก็เล่นเอาเหนื่อยหนักเอาการอ่ะแต่ละคนเนี่ยหอบกันเลยแม่สาวเอลิซาก็ได้พูดนะว่าทั้งที่มีของแบบนั้นอยู่แต่ทำไมถึงไม่เอาออกมาตั้งแต่แรกล่ะคะไอ้เจ้ายาขวดแดงนั่นน่ะพ่อหนุ่มเอิร์ธก็ได้บอกว่าอันนั้นวิธีการแชมป์อันตรายน่ะแชมป์มันเนี่ยก็ไม่ใช่ของที่พกไปมาได้จำนวนมากด้วยและแม่สาวเอลิซาที่กำลังจะต่อว่าเพกอีกเนี่ยทางด้านสวายก็ได้บอกนะว่าถ้ายังจะบ่นเอิร์ธมากกว่านี้แล้วก็นะนั่นแหละครับทั้งสองคนยังไม่ได้เถียงกันแม่สาวมิลลี่ก็ได้พูดขึ้นมาว่าทั้งสองคนคะวันนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่สมาชิกกิลด์นะคะให้มันเนี่ยเผาๆลงหน่อยทำให้เอลิซาแล้วก็สวายที่ได้ฟังฉะนั้นก็หน้าเหวอเลยนะครับพร้อมกับที่เพกก็ได้พูดว่ามิลลี่เนี่ยเป็นพวกที่ถ้าทำให้โกรธแล้วน่ากลัวสินะและหลังจากนั้นพวกเพกก็ได้ออกสำรวจดันเจี้ยนกันต่อจนสามารถลอดออกมาจากดันเจี้ยนได้และหลังจากนั้นพวกเพกก็ได้สำรวจดันเจี้ยนกันต่อจนสามารถลอดออกมาจากดันเจี้ยนได้พ่อหนุ่มเอิร์ธแล้วก็ปาร์ตี้ของสวายก็ได้แยกกันหน้าดันเจี้ยนนะครับแต่แล้วทว่าในขณะที่เพกกำลังจะเดินกลับก็ได้มีแม่สาวคนหนึ่งเนี่ยแอบดูพ่อหนุ่มเอิร์ธอยู่พร้อมกับที่เธอก็ได้ยิ้มออกมาด้วยนะแบบยิ้มซะน่ากลัวเชียวตัดมาในตอนเช้าพ่อหนุ่มเอิร์ธที่กำลังนั่งดูระบบเนี่ยประกาศว่ามีอุปกรณ์ที่เข้ามาใหม่ก็จะเป็นธนูญี่ปุ่นนะกับโอดาจิดาบคาตานะยาวคาซามิเนะของบูคัลเลอร์เป็นพวกแนวซามูไรด้วยคงน่าจะดีใจที่โอดาจิเข้ามานะแต่แล้วทว่าในระหว่างการก็ได้มีแม่สาวคนหนึ่งนะครับที่มีหูคล้ายเอลเนี่ยเดินเข้ามาเรียกนะนี่เจ้าหน่ะคือเอิร์ธอย่างนั้นหรอพ่อหนุ่มเอิร์ธที่ไม่ได้หันกลับไปมองมันก็ได้พูดในใจว่าหูแหลมชุดญี่ปุ่นและก็เขาที่เล้ากับมังกรมันเนี่ยไม่ใช่ตัวละครของผู้เล่นนั้นพร้อมกับชี้เพก
ก็ได้ทําการแนะนําตัวไปนะครับผมเนี่ยคือเอิร์ธครับแล้วคุณน่ะคือซึ่งเธอก็ได้ตอบกลับมาว่าข้าน่ะคือนั่นสินะถ้าจะพูดให้เจ้าเข้าใจง่ายๆเนี่ยก็เหมือนกับน้องสาวของแฟรี่ควีนแล้วนะและนาวเอิร์ธคุงที่มาได้ฟังเนี่ยก็ถึงกับแบบสตันเลยครับนี่มันล้างสังหรณ์เรื่องที่รับมือยากแฮะเดี๋ยวก่อนพอโดนระแวงแบบนั้นแล้วมันก็แอบเหงาเนี่ยฉันเนี่ยมีเหตุผลที่มาหาอยู่หลายอย่างก็จริงแต่ว่าจริงก็คืออยากจะลองชิมดูน่ะของเจ้านั่นสินะรสชาติของริมฝีปากนี่น่าสนใจมากเลยว่ายังไงล่ะยังไม่ทันที่เธอจะได้พูดต่อนะครับพอหนุ่มเอิร์ธมันก็ไม่รอช้าทำการตีหัวน้องสาวของแฟรี่ควีนไปในทันทีพี่สาวเป็นยังไงน้องสาวก็เป็นอย่างนั้นเลยนะพวกเธอเนี่ยเป็นพี่น้องกันไม่ผิดแน่เลยทำให้น้องสาวของแฟรี่ควีนก็ได้พูดไปนะว่ากล้าใช้พัดกระดาษตีข้าเลยอย่างนั้นหรอเป็นผู้ชายที่น่าสนใจจริงๆนะข้าเนี่ยก็เริ่มจะเข้าใจที่พี่สาวคนนั้นถูกดึงดูดใจไปได้หน่อยแล้วแหละข้าเนี่ยได้ยินมาจากพี่นะว่าเจ้าน่ะทำอาหารรสชาติเลิศมากเลยนี่นาก็เลยอยากจะขอให้ช่วยทำอะไรให้ทานสักหน่อยนะก็ตามนั้นแหละครับเพราะว่าเพคคลาวก็ได้ปฏิเสธไปนะขอปฏิเสธโทษทีนะแต่วันนี้ตั้งใจจะไปร้านอุปกรณ์ป้องกันน่ะแต่ว่าทางดาเธอที่ได้ฟังก็ไม่ยอมแพ้นะจะขอตามไปด้วยหลังจากเจ้าเสร็จธุระเนี่ยข้าจะตามเจ้าไปข้าน่ะทำมาใช้โอกาสแบบนี้ก็ออกมาข้างนอกไม่ได้นะก็อยากจะวนดูเมืองบ้างน่ะไม่ได้อย่างนั้นหรออ๋อแล้วนะไม่ใช่นะพี่ครอมันก็ทำหน้าแบบเหนื่อยใจอ่ะให้ตายสิช่วยไม่ได้นะไปก็ไปงั้นเราไปด้วยกันหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้มาที่ร้านขายอุปกรณ์และนาวทางด้านเธอที่เห็นอุปกรณ์ชุดเกาะก็ถึงกับว้าวเลยนะคะว้าวสามารถสร้างของนี้ด้วยฝีมือคนได้ด้วยหรอเนี่ยส่วนทางด้านเพจก็ได้บอกกับเจ้าของร้านไปนะคะว่าวันนี้นะก็อยากจะฝากซ่อมบำรุงเจ้านี้ที่ใส่อยู่หน่อยนะทำให้แม่สาวเจ้าของร้านที่ได้ฟังก็ได้ตอบกลับไปว่าจากสภาพการใช้งานแบบนี้แล้วซื้อใหม่น่าจะเร็วกว่าซ่อมนะเมื่อเป็นฉะนั้นพ่อหนุ่มเอิร์ธก็ได้บอกไปนะว่าทั้งนั้นก็ขอฝากการทำอุปกรณ์ป้องกันใหม่ได้หรือเปล่าล่ะฉันได้ก็พอจะมีพวกวัตถุดิบอยู่เดี๋ยววัตถุดิบมาให้ส่วนแรกก็เป็นแลกเงินเจ้าของร้านก็ได้ตอบกลับมาว่ายินดีเลยงั้นแบบจะขอคิดแก้ค่าทำก็แล้วกันราคาทั้งหมดเนี่ยก็รวมอยู่เป็น 12,000 โกเป็นยังไงล่ะเพคคลาวมันก็ดีนะครับราคาเนี่ยดีมากและหลังจากที่คุยเรื่องการสร้างอุปกรณ์ป้องกันใหม่เสร็จในตอนนี้เพคคลาวก็ต้องมาทำอาหารให้กับน้องสาวแฟรี่ควีนกินกันนะครับซึ่งในตอนนี้พ่อหนุ่มเอิร์ธก็ได้เอาอาหารเนี่ยมาเสิร์ฟเป็นแรบบิทสเต็กต้มสมุนไพรให้กับน้องสาวของแฟรี่ควีนทานทางด้านเธอที่ได้ลองลิ้มรสไปก็ถึงกับแบบถูกปากถูกใจมากเลยค่ะว่านี่มันอะไรกันน่ะหูเนื้อนุ่มแบบนี้เล้ากับมันละลายในปากเลยนะและเนื้อเนี่ยที่ปรุงด้วยเกลือพริกไทยแล้วก็กินของสมุนไพรมันซึมซ่านไปทั่วเลยของฉันยอดเลยนะงึมๆแบบกินจนหมดนะครับแล้วก็ขอเพิ่มเป็นอีก2จานหลังจากที่เธอได้กินจนอิ่มท้องหนำสำราญใจท้องตึงหนังตาหย่อนแล้วเพคที่มันสงสัยก็ได้ถามไปนะว่าจะว่าไปบอกว่าเป็นน้องสาวเนี่ยแสดงว่าเธอก็เป็นพูดอย่างนั้นหรอทางด้านเธอก็ได้ตอบกลับมาว่าเปล่าหรอกพูดรายละเอียดไม่ได้หรอกนะแล้วก็มีเหตุผลก็เลยบอกชื่อจริงไม่ได้ด้วยจะเรียกข้าว่าอะไรก็แล้วแต่เจ้าเลยพ่อหนุ่มเอิร์ธที่ได้ฟังก็ได้ตั้งเชื่อเลยนะครับงั้นหรอทางนั้นก็ขอเรียกว่าลิวจังที่แปลว่ามังกรก็แล้วกันก็เพราะว่าเธอเนี่ยมีเขาเหมือนมังกรนี่ไงน้องลิวจังที่ได้ฟังก็ได้บอกไปว่าได้สิขออนุญาตให้แค่เจ้าเนี่ยเรียกแบบนี้นะและต่อจากนี้ก็ตั้งใจจะมารบกวนบ้างด้วยแต่แล้วทว่าในระหว่างในการก็ได้มีประกาศจากเกมขึ้นมาว่าประกาศสำคัญถึงผู้เล่นทุกคนและก็ตามไปตอนคืนที่ไหนตอนนี้พ่อหนุ่มเอิร์ธก็ได้มาที่โรงตีเหล็กทั้งสองคนก็ได้พูดกันนะว่าเห็นข่าวของเกมหรือยังล่ะกลายเป็นเรื่องลำบากขึ้นมาแล้วนะซึ่งนั่นมันก็คือระบบที่ถูกซ่อนอยู่จนถึงตอนนี้นะครับของเกมนี้สกิลนั้นเมื่อเพิ่มเลเวลแล้วจะทำการวิวัฒนาการแล้วเรียนรู้อาร์ตทว่าในหมวดสกิลนั้นการจะเรียนรู้อาร์ตในระดับสูงสุดน่ะก็มีเงื่อนไขอยู่นั่นน่ะก็คือการเน้นสกิลให้เฉพาะทางไปด้านใดด้านหนึ่งและการที่จะพัฒนาอาร์ตสายโจมตีกายภาพจนสุดต้องมีแต่สกิลสายกายภาพเท่านั้นการที่เรานั้นจะพัฒนาอาร์ตโจมตีสายเวทจนสุดก็ต้องมีแต่สกิลสายเวทเท่านั้นด้วยเช่นกันชานีมันจบแค่สกิลสายต่อสู้ก็ดีอยู่หรอกแต่ว่าเรื่องระบาดที่ได้เกิดขึ้นมันก็จะเป็นสกิลสายผลิตนะครับเนี่ยมันก็นับรวมด้วยพ่อหนุ่มเจ้าของโรงตีเหล็กก็ได้ถามไปว่าแล้วนายล่ะจะเอายังไงหรอถ้าภายใน1เดือนเห็นว่าสามารถเลือกสกิลใหม่ได้นะการต่อสู้ต่อจากนี้อาจจะยากลำบากกว่าที่ผ่านมาก็ได้ทางด้านเพจก็ได้คิดในใจว่าก็จริงที่จะจำกัดสกิลเป็นสายกายภาพอย่างโดยตั้งแต่ตอนนี้ก็น่าจะดีกว่าบางทีความรุนแรงตอนสุดสายมันคงจะแรงขึ้นมากแต่ว่าสำหรับผมแล้วสไตล์ในตอนนี้น่ะคือทำเรื่องที่ตัวเองอยากทำได้นะสิเพราะงั้นผมเนี่ยเจ้าตอบแบบนี้แหละหลังจากนั้นเวลาก็ได้ผ่านไปวันใหม่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นเพคคลาวมันก็ได้มาเอาชุดเกาะใหม่ของมันนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นชุดเกาะที่สวยพอสมควรเลยส่วนเจ้าชุดเกาะอันเก่าเพคคลาวก็จะเป็นคนเอาไปทิ้งกับมือเองนะครับเพราะว่ามันก็มีความผูกพันอยู่นะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยก็ได้สัมพันธ์กับอุปกรณ์สมใสได้โดยตรงเพราะงั้นละมังนะก็เลยรู้สึกผูกพันด้วยแปลกๆพ่อบอกลาและก็รู้สึกถึงความเหงาหน่อยเนี่ยและนี่นะก็เป็นการพบผ่านและก็การจากลาอย่างหนึ่งแล้วนะซึ่งในตอนนี้เพคที่กำลังเดินอยู่ก็ได้มีแม่สาวแฟรี่ควีนมาหานะครับและก็ได้เรียกนะท่านเอิร์ธคะซึ่งเธอเนี่ยก็มาพร้อมกับเหล่าบริวารด้วยนะครับพร้อมกับที่เธอก็ได้บอกกับเพคว่าท่านเอิร์ธคะมีเรื่องที่ไม่ว่ายังไงก็ต้องบอกคุณให้ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นขอทำการกลางเขตแดนนะคะก่อนอื่นเลยก็เป็นการขอโทษค่ะต้องขออภัยเป็นอย่างสูงคุณเนี่ยไม่สามารถทำพันธสัญญากับพูดได้ไปตลอดการค่ะเล่นเอาเพคที่ได้ฟังก็ตกใจใหญ่เลยนะครับว่าอะ
ไรนะนี่ฉันโดนพวกพูดเกลียดขนาดนั้นเลยหรอมันเนี่ยก็ไม่ใช่นะคะกับกันละค่ะท่านเอิร์ธถูกเหล่าพูดชอบมากเกินไปและในอีกไม่นานฉันตั้งใจจะเป็นคนกลางในการทำพันธสัญญากับพูดได้กับท่านเอิร์ธค่ะตั้งใจจะให้เลือกคู่ทำพันธสัญญาในพูดระดับสูงที่อยู่ตรงนี้เป็นหนึ่งคนค่ะทว่าเรื่องนั้นได้ล้วนไหลไปถึงประชาชนในประเทศแห่งพูดที่ฉันปกครองอยู่และก็มีประชาชนถึง8 ใน 10เข้ามาแล้วก็ได้บอกว่าตัวเองเนี่ยอยากจะทำพันธสัญญากับท่านเอิร์ธด้วยในฐานะราชินีของประเทศแห่งพูดแล้วฉันได้ไม่สามารถกระทำการที่เพิกเฉยต่อความตั้งใจของประชาชนได้ค่ะถ้าหากมีใครคนหนึ่งทำพันธสัญญากับท่านเอิร์ธแบบนั้นจะทำการทำให้ประเทศเนี่ยโกลาหลครั้งใหญ่ได้เลยท่านเอิร์ธเนี่ยไม่โกรธอย่างนั้นหรอกคะจากการที่ไม่มีพูดทำพันธสัญญามันเนี่ยอาจจะทำให้การเดินทางแล้วก็การต่อสู้ของคุณต่อจากนี้ต้องลำบากขึ้นนะคะพอหนุ่มเอิร์ธก็ได้ตอบกลับไปนะว่าเอาเถอะแล้วเถอะชีวิตของเราเนี่ยมันก็แบบนั้นแหละฉันเนี่ยจะรอใช้ชีวิตแบบนั้นก็น่าสนุกดีนะเมื่อเป็นชนะแม่สาวแฟรี่ควีนเธอก็ได้ขำออกมาและก็ได้บอกว่าถ้าเช่นนั้นฉันเนี่ยก็ขอมอบพลังที่ทดแทนต่อสิ่งนั้นได้ให้นะคะท่านเอิร์ธขายื่นมือมาค่ะและพลังที่จะมอบให้ก็มี2 อย่างค่ะถ้าเหล่านี้มาจากการคืนชีพทักษะเก่าของราชันพูดรุ่นที่21ที่เคยสร้างขึ้นเรียกว่าเป็นทักษะท้าให้ตายก็ว่าได้ค่ะอย่างแรกเลยคือ7 ดาราล่วงหล่นค่ะและก็อย่างหนึ่งคือซาคิไฟโบค่ะทางนี้น่ะเป็นท่าที่อันตรายเป็นอย่างมากเลยนะคะทั้งชีวิตและพลังเวทของท่านเอิร์ธประสานซ้อนกับความรู้สึกที่สั่งสมในธนูแล้วสามารถยิงลูกธนูอันรุนแรงได้ครั้งหนึ่งค่ะฉันเนี่ยขอใช้ทักษะนี้เฉพาะตอนที่ไม่มีทางเลือกแล้วเท่านั้นนะคะถ้าใช้มากเกินไปเนี่ยเดี๋ยวท่านจะโหดเกินไปค่ะและก็สเตตัสที่สูญเสียไปหากอยู่เฉยๆแล้วจะค่อยๆกลับมาทีละน้อยนะคะวางใจได้เลยไพ่ของเราที่มันได้ฟังก็ได้คิดในใจนะว่าถึงจะอย่างนั้นอาวุธที่ใช้ไปนายก็ไม่กลับมาสินะทดสอบว่าจะยิงโดยทิ้งอาวุธที่ใช้มาอย่างดีหรือไม่สินะทางด้านแฟรี่ควีนก็ได้บอกอีกว่าแล้วก็คิดว่าน่าจะประกาศแล้วนะคะเส้นทางไปสู่ประเทศแห่งพูดจะเปิดให้กับทุกท่านแล้วใช่ค่ะถ้าเส้นทางเปิดแล้วกรุณามาเที่ยวด้วยนะคะท่านเอิร์ธฉันเนี่ยจะต้อนรับด้วยกันกับทุกคนเลยค่ะไพ่เอกที่ได้ฟังก็ได้ตอบกลับไปว่าจะไปเที่ยวอย่างแน่นอนจริงสิก่อนกลับมีขอฝากนะอ่ะนี่เอาไปเลยคนละกระเป๋าครั้งต่อไปที่จะได้เจอกับทุกคนก็ที่ประเทศแห่งพูดสินะครับแต่ละทว่าแม่สาวผมสีเขียวเธอก็ได้พูดนะว่าก็ไม่เสมอไปนะคะฉันเนี่ยอาจจะแอบออกมาเจอกับท่านเอิร์ธเข้านะคะอะไรแบบนี้ทำให้แฟรี่ควีนที่ได้ฟังก็เส้นเลือดขึ้นสมองเลยนะครับว่าเดี๋ยวสิคิดจะออกตัวก่อนหรอนี่คิดว่าพูดกับใครอยู่เนี่ยฉันเป็นราชินีเลยนะฉันต้องได้แอมก่อนสิอะไรประมาณนี้นะพอหนุ่มเอิร์ธที่ได้เห็นมันก็ได้ยิ้มหน้าเจือนออกมาเลยนะครับและในตอนที่9ที่ในตอนนี้พอหนุ่มเอิร์ธของเราก็กำลังทำอาหารอยู่เลยนะครับทางหน้าสวายมันก็ได้ถามว่านี่เอิร์ธเห็นมาหรือยังล่ะเรื่องแคมเปญน่ะแต่ว่าแม่สาวผมเขียวที่เธอยังไม่รู้เรื่องแคมเปญก็ได้ถามไปนะว่าแคมเปญเรื่องอะไรหรอพอหนุ่มเอิร์ธก็ได้บอกไปนะครับว่าก็เกมที่เราใช้ VR ได้อยู่ตอนนี้มีอยู่4 เกมใช่ไหมนอกจากวันหมอก็มีเกมต่อสู้กับเกมแนว FPS ยิงปืนแล้วก็จะเป็นเกมหุ่นยนต์น่ะจนถึงตอนนี้แต่ละเกมก็ใช้หมวก VR ต่างกันแต่เห็นว่าทางนั้นก็อยากจะเพิ่มลูกค้าแต่ละบริษัทก็เลยจะทำการปรับปรุงที่ว่าใช้ทุกหมวกสามารถเข้าร่วมได้น่ะเพราะงั้นนะครับก็เลยจะมีแคมเปญแจกคูปองฟรีไทม์15 วันกันยกใหญ่เลยแล้วเรื่องแผนประเทศพูดที่จะเข้าของวันหมอก็ถูกตั้งค่ายตรงกับวันแรกของแคมเปญนี้ยังไงล่ะซึ่งในระหว่างที่กำลังพูดพอหนุ่มสวายมือมันก็ไว้นะครับแบบกะจะแย่งเนื้อสเต็กซะหน่อยก็แบบถูกเพลงเนี่ยใช้ไอ้กระดาษตีหัวไปอีกตามเคยเฮ้ยๆนี่มันของขายนะถึงจะเป็นสวายก็โดนตีแน่แล้วดูไอ้สวายดิมันน่ารักเหมือนกันนะเนี่ยแบบอุ๊ยเนี่ยก็ตีกันแล้วนี่นาพร้อมกับที่เพจกระแดบอกกับแม่สาวโนราไปนะว่าจริงสิโนราจะให้เนี่ยไว้นะนั่นแหละครับหรือก็คือถ้าเกิดว่าเจ้าสวายทำอะไรโง่ๆเนี่ยก็ใช้เนี่ยตีเพียได้เลยซึ่งทางด้านโนราเธอก็ได้พูดนะครับว่าตอนนี้พวกเราเนี่ยควรจะเพิ่มสมาชิกก็ได้แล้วนะเราเนี่ยก็น่าจะเริ่มขยายเป็นขนาดกลางกันได้แล้วนี่แต่ว่าก่อนหน้านั้นก็ต้องสั่งสอนเอลิซาไว้ให้ดีเดี๋ยวก็อาจจะไปสร้างความเดือดร้อนให้เด็กใหม่เข้านะก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้เอิร์ธคุ้งช่วยไว้ด้วยทําให้สวายที่มันเห็นว่าโอกาสได้เนี่ยก็ได้ชวนเพจใหญ่เลยนะนี่เอิร์ธโอกาสนี้เนี่ยแล้วก็เข้ากิ๊วพวกเราน่ะเป็นยังไงแต่ว่าเพจก็ได้ตอบกลับไปว่าไม่ได้น่ะไม่ได้หรอกชวนมาตลอดเลยแต่โทษทีนะก็นะในเมื่ออยากจะทำตามใจชอบมันก็เป็นเงื่อนไขแรกเลยนี่ถ้าเกิดว่าโดนผู้เล่นอื่นรู้แล้วจะกลายเป็นเรื่องวุ่นวายด้วยควีนเองก็ใช่น้องสาวน่าก็อีกคนพูดยังไม่ทันขาดคำนะครับน้องสาวของควีนเนี่ยก็ได้มาโผล่เลยนะโหเมนูใหม่หรอขอชิมเลยก็แล้วกันนะโดนไปอีกคนยังไม่ทันหยิบโดนกระดาษตีหัวไปอีกนี่มันเป็นของใหม่นะแล้วมันเนี่ยก็เป็นของขายอยากกินสิหัวโนไปตามๆกันทำให้ช้างด้านเธอก็ได้พูดนะครับว่าโอ้โหขี้งกจังนี่เจ้าน่าจะบอกให้ข้าอดทนต่อเนื้อตรงหน้าที่น่าอร่อยแบบนี้อย่างนั้นหรอเห็นไหมเนี่ยน้ำลายไหลแล้วพ่อหนุ่มเอิร์ธก็ได้ตอบกลับไปนะครับว่าคือว่านะริวจังถ้ายอมไปแบบนั้นสเต็กนี่ก็หายไปอีก15 ชิ้นสิยายคนกินจุนี่และก็ตามนั้นเลยนะครับทั้ง2 คนก็พากันเถียงไปเถียงมานะเออเนี่ยใครกินจุกันนู่นเนี่ยกระเถินนั่นแหละอะไรงี้นะจนชานาโพสวายก็เริ่มคุยกันแล้วนะครับเออเนี่ยแล้วทางนั้นน่ะคือใครเป็นชุดที่ไม่เคยเห็นที่นี่เลยนะคะแถมเนี่ยก็ดูว่าจะไม่ใช่คนพูดด้วยนะคะ
ทางด้านเจ้าเล็บมันก็ได้พูดนะว่านี่เอิร์ธหรือว่าไม่พอแค่ควีนถึงต้องยื่นมือไปแตะต้องเธออีกอย่างนั้นหรอพ่อหนุ่มสวายก็ไม่แพ้กันแบบโอ้โหหนานี้เนื้อหอมจังดีจังเลยนะเนี่ยโดนกันไปอีกคนละทีพวกนายหยุดพูดไรแปลกๆแบบนั้นนะแค่ค่าหันยายนี่ก็เล่นเอาเงินก็ปิวไปเยอะเลยแหละถ้าเปลี่ยนกันได้ก็อยากให้มาเปลี่ยนกันนะทำให้เราสาวๆเห็นว่าทั้งสองคนสนิทกันก็พากันพูดนะว่าเห็นว่าเรียกว่าริวจังด้วยใช่ไหมนะซึ่งน้องริวจังที่ได้ยินก็ได้บอกไปนะว่าที่ให้เรียกริวจังเนี่ยมีแค่เอิร์ธคงเท่านั้นนะแต่ว่าคนอื่นเนี่ยไม่อนุญาตให้เรียกพร้อมกับที่สวายมือไวมันก็จะเขียนเรื่องนี้อัพลงบอร์ดนะครับทำให้พ่อหนุ่มเอิร์ธเนี่ยที่ได้ฟังเขาเนี่ยก็ได้บอกกลับไปว่าถ้าเกิดว่าเอาไปเขียนบนบอร์ดแล้วก็นายจะไม่ได้กินอาหารที่ฉันทำเป็นครั้งที่สองอีกแน่นอนไพ่เอกเราก็ได้คิดในใจนะว่าถ้าไปประเทศแห่งพูดในสภาพแบบนี้จะเป็นยังไงนะและประเทศแห่งพูดอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองแห่งที่สองเน็กเซียมันเนี่ยมีภาษาเป็นศูนย์กลางและก็เมืองตามเป็นรูปร่างเครื่องหมายบวกทางทิศเหนือใต้ออกตกก็มีป้อมปราการที่เป็นทางผ่านด้วยและในที่สุดวันนี้วันที่รอคอยก็มาถึงนะครับแผ่นประเทศแห่งพูดเนี่ยก็ได้เข้าเกมแล้วและมันเนี่ยก็เป็นที่แน่นอนว่าผู้เล่นจำนวนมากมุ่งหน้าไปที่ประเทศแห่งพูดการเดินทางไปประเทศแห่งพูดโดยปกติแล้วจะเป็นการเดินในตอนนี้คนจำนวนมากมุ่งหน้าไปยังสถานที่เดียวกันทุกคนนั้นมีความสนใจเดียวกันถึงจะเป็นคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนก็พูดคุยกันได้จนแล้วจะรอดเพลของเราก็ได้มาถึงแล้วนะครับทางเข้าประเทศแห่งพูดก็เป็นประตูที่โคตรจะใหญ่อลังการงานสร้างทุกคนเนี่ยก็พากันต่อแถวเข้าประเทศแห่งพูดนะครับแต่แล้วทว่าในระหว่างที่พ่อหนุ่มกำลังยืนรอต่อแถวก็ได้มีคนเข้ามาทักนะครับเนี่ยขอโทษนะครับแต่ขอยืนยันแหวนทางมือซ้ายนั้นหน่อยได้ไหมครับซึ่งทางนั่นตลุงที่ได้ดูแหวนก็ได้พูดกลับมาว่าไม่ผิดแน่นี่นะไปแหวนของราชินีแหละถ้างั้นคุณเนี่ยคือท่านใช่ไหมครับผมเป็นผู้รับผิดชอบป้อมปราการทางเหนือครับถ้างั้นขอเวลาสักครู่ได้หรือเปล่าครับในตอนนี้ก็มีคำสั่งจากท่านราชินีว่าให้ไปหาท่านให้เร็วที่สุดนะครับเฮ้ยนี่ไปเอาสิ่งนั้นมาซะและนาวเหล่าผู้เล่นคนอื่นที่อยู่รอบข้างก็พากันมองพ่อหนุ่มเลยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหรือว่าจะมีอีเวนต์เกิดขึ้นและหลังจากที่เวลาผ่านไปได้ไม่นานในตอนนี้ทหารก็ได้เอาเจ้าตัวนกมาตัวหนึ่งนะครับเป็นนกแบบตัวอ้วนตุ๊บโคตรจะน่ารักเลยเจ้านกอ้วนเจ้านี่น่ะคือปีขาชาเป็นนกที่แม้แต่ในเหล่าพูดก็มีเพียงไม่กี่คนที่อนุญาตให้ขี่มันเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็วสูงครับการุณาใช้ปีขาชาไปยังเมืองใกล้ปราสาทด้วยเถอะนะครับก็เลยทำให้ในตอนนี้พ่อหนุ่มที่มันไม่มีทางเลือกแบบถ้าไม่ขี่นะก็แพ้กันพอดีเมื่อไปชนะเพคคลาวก็ได้ขึ้นเจ้าปีขาชาไปนะครับและมันเนี่ยก็ได้ทำการบินขึ้นฟ้าแถมยังเป็นกระแพงต้านลมให้กับเพคอีกด้วยจนแล้วจะรอดเพคคลาวเนี่ยที่ได้เดินทางมาด้วยเจ้าปีขาชาก็ได้มาถึงปราสาทของแม่สาวแฟรี่ควีนแล้วซึ่งเมื่อมาถึงพ่อหนุ่มก็ได้ทำการคุกเข่าเลยนะครับชันเข่าขอขอบคุณการต้อนรับในครั้งนี้จากใจเลยครับท่านราชินีพร้อมกับที่มันเนี่ยก็ได้พูดในใจนะว่าดูโล่งอกเลยสินะไม่คิดว่าจะแซวกันในที่แบบนี้หรอกนะเนี่ยทางด้านเธอก็ได้ตอบกลับมาด้วยรอยยิ้มนะครับเป็นสิ่งเล็กน้อยก็จริงแต่ว่ากรุณาเพลิดเพลินไปกับขบวนพาเลทนะคะเลนนาวพ่อหนุ่มที่ได้ฟังก็งงเลยนะว่าพาเลทอะไรเนี่ยก็นั่นแหละค่ะคุณคือตัวเอกยังไงล่ะคะหลังจากนั้นงานขบวนพาเลทก็ได้เริ่มต้นขึ้นโดยที่มีพ่อหนุ่มเนี่ยเป็นตัวศูนย์กลางก็ดูเหมือนว่าเหล่าประชาชนในประเทศแห่งพูดจะชอบใจพ่อหนุ่มกันอย่างมากเลยนะครับจนเวลาแห่งความสุขก็ได้จบลงไปและก็ตัดมาในตอนเช้าที่นายตอนนี้เพจก็ได้มาเข้าเฝ้าราชินีหรือก็คือแฟรี่ควีนนั่นแหละครับเพจของเราเนี่ยก็ได้บอกไปนะว่าขอขอบคุณสำหรับการต้อนรับเลยนะครับแต่ว่าการต้อนรับแบบนั้นเนี่ยมันจะไม่อลังการไปหน่อยหรอแม่สาวแฟรี่ควีนเธอก็ได้ตอบกลับมานะว่าอยากจะทำให้การจัดขบวนพาเลทนั้นเป็นการทำให้ประชาชนทุกคนเนี่ยรู้ว่าคุณมายังประเทศแห่งพูดนี้แล้วนะคะเพราะว่าทุกคนรอคอยการมาเยือนของคุณอยู่นะคะเพราะว่ามันเนี่ยก็มีข่าวหรือว่าราชินีเก็บไว้คนเดียวด้วยนะคะเฮ้ยหน้าแดงด้วยพอหนุ่มที่มันได้ฟังก็ได้คิดในใจเลยนะว่ามันไม่ใช่ข่าวลือด้วยสิแบบก็ตั้งใจจะเก็บไว้คนเดียวอ่ะซึ่งในระหว่างในการแม่สาวแฟรี่ควีนเธอก็ได้ลุกมาจากบัลลังก์ของตัวเองแล้วก็ได้เดินมาด้วยแบบมีเงาอยู่บนหน้าพอกันที่เธอก็ได้พูดออกมาว่าหรือจะเก็บไว้คนเดียวจริงๆดีคะทำให้บริวารของเธอก็ได้อะแฮมนิดนึงนะครับอะแฮมราชินีพอจะค่ะนั่นสินะนั่นสินะจากนี้สภาชาติเกิดว่าเคลื่อนไหวอยู่ในประเทศนี้ได้ก็จะช่วยได้มากเลยค่ะทานี่เองก็ไม่คิดจะทำอะไรเกินเลยอยากจับตาดูหรือว่าหาผู้คุ้มครองให้หรอกนะคะและหลังจากที่เวลาได้ผ่านไปการเข้าเฝ้าราชินีเนี่ยก็เสร็จเป็นเรียบร้อยแล้วพอหนุ่มที่มันได้เดินออกมามันที่รู้สึกแปลกๆว่าเหมือนว่าจะมีอะไรแอบรู้อยู่เนี่ยก็ได้หันกลับไปนะครับก็ได้เจอเข้ากับแม่สาวแฟรี่ควีนซึ่งทางด้านเธอก็ได้เข้ามาถามว่าจะไปไหนอย่างนั้นหรอคะไพ่ของเรามันก็ได้ตอบกลับไปว่ามันเนี่ยก็จะไปหาที่โรงแรมเช่านอนนะเมื่อไปเจอแม่สาวแฟรี่ควีนเธอก็ได้ยิ้มถ้างั้นก็มานอนข้างกันที่ห้องชั้นซี่ก็ตามนั้นเลยค่ะพอหนุ่มที่ได้ฟังก็ไม่รอช้ารีบวิ่งหนีออกจากทางหน้าต่างไม่ได้ทันทีสับเกียร์มาท้าตีนแตกกันเลยทีเดียวเฮ้ยหนีจากหน้าต่างเนี่ยก็เหมือนกับโจรเลยไม่ใช่หรอแต่เดี๋ยวสิเราเนี่ยก็มีสกิลจอมโจรอยู่นี่ว่าเออลืมซะงั้นซึ่งหลังจากที่เบสได้ออกจากราชวังมาก็ได้ขี่เจ้าปีคาชานะครับมายังเมืองป้อมปราการทางใต้ถ้าเกิดจะถามว่าทำไมถึงเลือกทางใต้นั้นก็เพราะว่านะครับทางใต้เนี่ยมันอยู่ห่างไกลจากเน็กเซียที่สุดและจำนวนผู้เล่นทาเทียบกับที่อื่นแล้วมันจะน้อยยังไงล่ะและในตอนนี้พ่อหนุ่มก็ได้กลับมาที่สถานที่รับภารกิจและก็ได้บอกนะครับว่าขอโทษนะครับในตอนนี้ผมเนี่ยคนไฮแลบบิดมาแล้ว8ตัวแล้วครับฐานดาแม่สาวพูดแจกแจงภารกิจเนี่ยก็แบบตกใจใหญ่เลยนะเอามาแล้วหรอคะคิดว่าก็น่าจะใช้เวลาหลายวันอยู่หรอกนะคะจริงสิมีชีเบิร์ดอยู่ด้วยใช่ไหมคะและหนาวพ่อหนุ่มก็ถึงกับเหงื่อตกแล้วก็ได้บอกไปนะ
ว่าอยู่ด้วยสิครับหลังจากที่จัดการไฮแลบิดได้ก็เกือบจะโดนแย่งเหยื่อไปต่อหน้าผมเนี่ยก็เลยสอยล่วงเลยครับทำให้เธอที่ได้ฟังก็ได้ชมออกมาว่าฝีมือดีมากเลยนะคะเนี่ยแต่แล้วทว่าในระหว่างในการเพลคลาวก็ได้ถามไปนะว่าแต่ที่นี่เนี่ยมีสถานที่ที่ทำอาหารได้ไหมครับและเดี๋ยวผมเนี่ยจะจ่ายค่าใช้สถานที่ให้ด้วยทำให้เธอก็ได้บอกว่าสามารถใช้พื้นที่ด้านหลังได้เลยค่ะแล้วทำไมถึงเป็นคนที่มีมารยาทอะไรขนาดนี้คะเนี่ยและหลังจากนั้นพ่อหนุ่มก็ได้ไปทำอาหารที่ด้านหลังนะครับแล้วก็ได้พูดให้ฟังนะว่าที่นี่น่ะคือร้านเหล้าและก็สถานที่รับภารกิจที่อยู่ในเมืองชั้น2เป็นโรงแรมเหล้าเนี่ยใช้ที่นี่เป็นฐานที่มั่นในการเคลื่อนไหวแล้วก็อยู่ไปทำภารกิจไปสักพักแล้วเหล้าเนี่ยใช้ที่นี่เป็นฐานที่มั่นในการเคลื่อนไหวแล้วอยู่ไปทำภารกิจไปสักพักแล้วก่อนอื่นเลยในตอนนี้ก็ลองชิมรสของเนื้อโดยการปรุงรสแบบง่ายๆก่อนกันแล้วกันซึ่งเมื่อทำเสร็จเพจที่ได้มาลองกินก็ถึงกับแบบอร่อยทั้งที่เราเนี่ยเฉือนชิ้นบางทั้งคู่แท้ๆแต่ก็รับรู้รสชาติของเนื้อได้ชัดเจนเลยนะแถมมันเนี่ยก็มีกลิ่นคาวแปลกๆด้วยเอาล่ะทำอาหารพื้นฐานที่ใช้วัตถุดิบให้เป็นประโยชน์กันแล้วกันซึ่งในตอนนี้เพจก็ได้ทำการดัดแปลงจากแรบบิทฮอนเนี่ยเสียบหมาย่างแล้วก็ทดลองด้วยเนื้อชีเบิร์ดแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นการลองนวดผสมระหว่างเนื้อไฮแรบบิทกับเนื้อชีเบิร์ดที่เหลือดูก็ตามนั้นเลยครับด้วยความสามารถของเพจที่มันทำอาหารอร่อยเนี่ยก็แบบเนี่ยอันนี้ก็อร่อยซึ่งในระหว่างในการก็ได้มีเสียงของเหล่าประชาชนนะครับที่อยู่ในร้านและได้กินหอมของอาหารที่เพจทำเนี่ยทุกคนก็ได้เข้ามานะครับและก็ได้พูดนะว่าโหนั่นอาหารนั่นน่ากินจังเลยพ่อหนุ่มเอิร์ธที่มันได้ฟังก็ได้บอกไปนะว่าถ้าจ่ายเงินแล้วก็ซื้อครับผมเนี่ยซื้อเลยครับทุกคนซื้อหมดเลยก็เลยทำให้เพจก็ต้องเป็นกุ๊กจำเป็นนะครับต้องคอยเสิร์ฟอาหารแล้วก็ขายอาหารไปด้วยหลังจากนั้นเวลาก็ได้ผ่านไปหลายวันเพจของเราก็ได้ทำภารกิจได้สำเร็จแล้วก็เหยื่อเนี่ยที่ล่ามาทำอาหารสนุกสนานไปกับเหล้าแล้วก็อาหารไปด้วยกันวัฏจักรการเล่นเนี่ยก็ได้กลายไปแบบนี้ทุกคนในร้านเหล้าเนี่ยก็พากันมีความสุขที่ว่าพ่อหนุ่มเอิร์ธทำอาหารให้กินแต่แล้วทว่าในระหว่างในการก็ได้มีแม่สาวคนหนึ่งนะครับรีบพุ่งเข้ามาในร้านแล้วก็ได้บอกว่าเจ๊รีบซ่อนตัวคุณได้เร็วเข้าในตอนนี้ยายลูกสาวบ้าของผู้รับผิดชอบป้อมประการเนี่ยจะมาที่นี่แล้วทางด้านเจ้าของร้านก็ได้บอกเลยนะว่าคุณเอิร์ธรีบซ่อนตัวตรงนั้นก่อนนะคะพร้อมกับที่ในจังหวะนั้นลูกสาวยายลูกสาวคนบ้าของผู้รับผิดชอบป้อมประการเนี่ยก็ได้มาที่นี่ทางด้านเธอที่ได้เข้ามาก็ได้พูดเลยนะว่าได้ยินว่ามีเผ่ามนุษย์เนี่ยที่ทำอาหารแปลกๆอยู่รีบส่งตัวมันออกมาต่อหน้าฉันซะฉันเนี่ยต้องให้โอกาสในการทำงานไปกุ๊กแล้วนะซึ่งเจที่ได้ฟังก็ได้ออกไปพูดนะว่าขออภัยด้วยค่ะท่านผู้นั้นได้ออกไปจากที่นี่แล้วแต่ว่ายายลูกสาวของผู้รับผิดชอบป้อมประการเนี่ยก็ยังไม่ยอมนะอย่างน้อยก็รู้ว่าจนถึงหลายวันก่อนหน้านี้ก็ยังอยู่ที่ร้านเหล้านี้นะเจ้าผู้นั้นจะออกไปจากที่นี่แล้วจริงหรอถึงซ่อนตัวไปก็ไม่มีเรื่องอะไรดีหรอกนะเพราะว่าเกียรติยศที่จะได้ทำอาหารให้กับฉันคนนี้นะเจ้านั้นไม่มีทางเตะมันทิ้งหรอกทางด้านเจก็ได้ยิ้มแล้วก็ได้ตอบกลับไปว่าฉันเองก็ได้บอกไปแล้วนะคะว่ารีบออกเดินทางโดยที่ไม่เตรียมอะไรให้ดีนะมันอันตรายแต่ว่าเขาเนี่ยก็ได้แต่บอกว่ามีธุระด่วนที่ทางตะวันออกค่ะเมื่อไปฉะนั้นเธอก็ไม่รอช้ารีบสั่งลูกน้องไปในทันทีเลยว่ารีบไปจัดการนะว่ามีนักผจญภัยคนไหนเนี่ยเดินทางไปทางที่ตะวันออกบ้างแล้วก็จับตัวมันมาต่อหน้าฉันซะหลังจากนั้นเธอก็ได้ออกไปจากร้านทางด้านเจก็ได้เข้ามาขอโทษเพจนะที่ว่าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นซึ่งพ่อหนุ่มเอิร์ธที่ได้รู้เรื่องราวเนี่ยก็รู้นะครับว่าถ้าเขาอยู่ที่นี่ต่อไปเนี่ยจะต้องเกิดเรื่องขึ้นอย่างแน่นอนเมื่อไปฉะนั้นเพจของเราก็ได้บอกว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะออกไปจากที่นี่เองก็เลยทำให้เราพูดขาเราเนี่ยที่ได้ฟังฉะนั้นก็พากันหน้าเศร้าเลยนะครับที่ว่าจะไม่ได้กินอาหารของพ่อหนุ่มเอิร์ธต่อไปแล้วเวลาเนี่ยก็ได้ตามมาในตอนคืนที่ในตอนนี้พ่อหนุ่มเอิร์ธก็ได้ทำการออกเดินทางเพจของเราที่ได้มาถึงประตูและได้เจอกับยามเฝ้าประตูเนี่ยทางด้านยามก็ได้บอกนะว่าท่านเอิร์ธสินะครับพวกเราเนี่ยได้ยินมาแล้วครับยายลูกสาวบานันจนถึงตอนนี้ก็ทำเกินเลยมากไปครับในตอนนี้ก็ได้มีการรวบรวมหลักฐานการกระทำผิดของเธอเพื่อยื่นคำร้องอยู่ถ้าว่าเรื่องสงบลงแล้วไว้มาใหม่นะครับเชิญเลยครับเร็วเข้าหลังจากที่เพจได้ออกจากประตูเมืองมาเขาที่กำลังเดินอยู่ก็ได้มีเสียงของใครบางคนพูดขึ้นมานะว่ามาช้าจังเลยนะรีบขึ้นหลังฉันเลยอาหารของนายเนี่ยอร่อยมากฉันเนี่ยได้ทานแล้วและเพื่อเป็นการตอบแทนเรื่องนั้นนิดหน่อยจะพาไปยังเมืองทางใต้เองเมื่อไปฉะนั้นพ่อหนุ่มเอิร์ธก็ไม่รอช้าทำการขึ้นหลังและไอ้เจ้าหมีไอโบเนี่ยก็แบบพาซิ่งไปเลยนะครับลาก่อนเมืองป้อมปราการทางใต้ลาก่อนเผ่าพูดทางใต้ทุกคนและก็ตามมาที่แม่สาวเฟลิควินในตอนนี้เหล่าบริวารของเธอเนี่ยก็ได้มารายงานว่ามีเรื่องต้องแจ้งให้ทราบค่ะเมื่อวานนะก็ได้มีรายงานจากผู้อาศัยในเมืองป้อมปราการทางใต้ว่าลูกสาวของผู้รับผิดชอบป้อมปราการได้ใช้อำนาจโดยมิชอบต่อนักผจญภัยค่ะและเหล่าเฟลิควินที่ได้ฟังก็ถึงกับทุบโต๊ะเลยนะครับอะไรกันทั้งที่จะหยุดกระแสในตอนนี้ที่มีการเดินทางอยู่เคียงข้างมนุษย์ไปไม่ได้แล้วแต่แท้แม่สาวผมเขียวเธอก็ได้รายงานต่ออีกว่าอีกทางนักผจญภัยผู้นั้นเห็นว่าคือท่านเอิร์ธค่ะทำให้เธอที่ได้ฟังก็ถึงกับหน้าตกใจเลยนะครับสีหน้าเนี่ยซีดไปเลยและในตอนที่10ที่ไหนตอนนี้พ่อหนุ่มเอิร์ธที่ได้ถูกเจ้าหมีพาหนีมาก็ได้มาถึงเมืองกันแล้วนะครับเพ่คลาวก็ได้บอกไปว่าขอโทษนะที่ให้วิ่งมาทั้งคืนเลยทางด้านเจ้าหมีที่ได้ฟังก็ได้ตอบกลับไปว่าไม่ต้องขอโทษหรอกของแค่นั้นน่ะเบาๆหน้าแต่แล้วทว่าในขณะเดียวกันพ่อหนุ่มเอิร์ธที่ได้มองไปรอบๆเมืองแล้วก็ได้เห็นว่าคนร้องเล่นเต้นเพลงกันนะครับเขาเลยก็ได้ถามเจ้าหมีไปว่ายังฮิตเล่นเครื่องดนตรีกันอยู่หรอซึ่งเจ้าหมีก็ได้ตอบกลับมาว่าเมืองที่อยู่ส่วนไหนของประเทศแห่งพูนน่ะแนะนำกิจกรรมศิลปะกันน่ะทางเหนือนั้นคือเมืองแห่งวรรณกรรมเซเพียทางตะวันออกคือเมืองแห่งภาพวาดเซซาน่าทางตะวันตกคือเมืองแห่งการแกะสลักลานเจโรและทางใต้นี้น่ะก็คือเมืองแห่งดนตรีชูเบลซึ่งในตอนนี้
้พ่อหนุ่มเอิร์ธที่มันอยากจะเดินชมรอบเมืองนะครับเพื่อจะฟังเสียงดนตรีเนี่ยแต่ว่ามันก็ง่วงซะก่อนทำให้เจ้าหมีที่ได้รู้ฉะนั้นก็ได้แนะนำไปนะครับว่ามีโรงแรมขาประจำอยู่นะงั้นเราเนี่ยไปกันเถอะหลังจากนั้น2คนก็ได้มาที่โรงแรมกันเท่าแก่น้อยนะครับก็น้อยสมชื่อนั่นแหละสมที่ผมเรียกเลยซึ่งในตอนนี้เขาที่ได้ดูจดหมายแนะนำเนี่ยก็ได้พูดนะว่าจดหมายแนะนำเยอะขนาดนี้แล้วก็ยังเป็นคนที่ท่านเซตันที่ผมกระเซิงพามาก็มีปัญหาเลยสักนิดครับผมเนี่ยก็ได้ทำการจองห้องไว้ติดกันแล้วครับเชิญตามสบายเลยและทั้ง2คนที่ได้มาถึงห้องพ่อหนุ่มเอิร์ธมันก็ได้ล้อฉายาไปนะครับว่าเอิร์ธเนี่ยเดี๋ยวเราไว้เจอกันนะเวลาต่อไปเซตันผมกระเซิงเล่นหนาวเจ้าหมีที่ได้ฟังฉะนั้นก็ได้ตอบกลับไปเลยว่าพอชนะฉายานั้นน่ะไม่เอาแล้วหลังจากนั้นพ่อหนุ่มเอิร์ธก็ได้ทิ้งตัวลงนอนบนเตียงด้วยความเหนื่อยล้านะครับเอิร์ธเนี่ยเราโชคดีจังนะที่ว่าเราเนี่ยก็ได้พูดที่มีฉายาช่วยได้นี่นะถือว่าโชคดีมากเลยในที่สุดเราก็ได้ล็อกเอาท์นอนแล้วและก็ตามมาในตอนเช้าพ่อหนุ่มเอิร์ธที่มันได้ตื่นขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ล็อกอินเข้าเกมเลยมันก็ไม่สามารถขยับตัวได้ซึ่งมันที่กำลังตกใจว่าบักหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่นะครับก็เพราะว่ามันที่ได้เปิดผ้าห่มเข้าไปก็ได้เจอกับแม่สาวราชินีพูดที่มานอนกอดน้องกกแล้วก็หน้าตาน่ากลัวเลยนะพร้อมกับที่เธอก็ได้เข้ามากอดพ่อหนุ่มเอิร์ธก็ได้บอกว่าก่อนอื่นก็ช่วยออกไปหน่อยได้ไหมถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวคนรอบข้างที่ไม่เห็นก็จะเข้าใจผิดเอาแต่ว่าเธอก็ไม่ยอมนะจนชานาเจ้าแก่น้อยก็ได้เปิดประตูห้องเพื่อที่จะชวนพี่ของเราเนี่ยท่านเอิร์ธผมได้เห็นว่าตื่นแล้วก็เลยจะมาเชิญท่านอาหารเบาๆสักหน่อยนะแต่แล้วทว่าเขาเห็นว่ามีสาวกอดอยู่ก็เอองั้นผมเนี่ยรบกวนสินะครับงั้นเดี๋ยวเวลาต่อไปผมค่อยมาชวนใหม่กันแล้วกันเมื่อเป็นฉะนั้นเพคเราก็ไม่รอช้ารีบทำการขอการช่วยเหลือในทันทีก็เลยทำให้ในตอนนี้พี่หมีเซตันเนี่ยก็ได้เข้ามานะครับว่าเออไหนช่วยอะไรไหนช่วยอะไรโอ้อยู่ในกระพาสาวเข้ามาเลยหรอแต่แล้วทว่าแม่สาวราชินีที่อ่อนไปอ่อนมาแล้วทั้งสองคนที่ได้เห็นหน้าเนี่ยก็ถึงก็ตกใจว่าเอ้านั่นเนี่ยมันท่านราชินีและในระหว่างนั้นนั่นเองริวจางเนี่ยก็ได้มาด้วยอาการโกรธเลยนะครับโกหกใช่ไหมเนี่ยจังหวะแบบนี้นี่นะซึ่งน้องริวจางก็ได้ถามแบบว่าท่านพี่ทำอะไรอยู่คะทางด้านเธอก็ได้ตอบกับน้องสาวแบบว่ามาขอโทษเรื่องเมืองป้อมการทางใต้ค่ะทางผู้รับผิดชอบและก็ลูกสาวและก็รวมไปถึงทหารส่วนตัวของลูกสาว80นายฉันได้มอบบทลงโทษไปแล้วค่ะและบทลงโทษที่ว่าเนี่ยก็เป็นการอัญเชิญไปฟิลพิเศษและก็ไล่ต้อนจนปางตาย30ครั้งฟื้นฟูทั้งหมด29ครั้งทำให้จิตใจเนี่ยแตกสลายและทางลูกสาวก็แน่นอนค่ะทั้งหมดได้ลดขั้นเป็นทหารชั้นต่ำสุดเรียบร้อยทำให้เจ้าแก่น้อยและก็เซตันที่ได้ฟังก็ถึงกับแบบตัวขาวซีดเลยจำนวนที่ทำให้ปางตายกับจำนวนที่ฟื้นฟูเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับปางตายรอบสุดท้ายก็ปล่อยไว้เลยอย่างนั้นหรอพี่ของเราก็ได้พูดไปว่าเอาหน้าก็ได้คนที่เมืองนี้นะช่วยไว้ต้องเยอะเลยฉันเนี่ยไม่ได้เกลียดประเทศนี้ไปหรอกนะทำให้แม่สาวราชินีที่ได้ฟังเธอก็ตาเป็นประกายใหญ่เลยจริงหรอพี่ชายเนี่ยไม่ได้เกลียดประเทศนี้ใช่ไหมก็ตามนั้นเลยเพราะว่าเธอก็ได้ถูกน้องสาวอย่างริวจังทำการใช้เท้ากระแทกหัวไปหนึ่งทีพี่เนี่ยอย่าทำตัวสตอออกหน้าออกตาแบบนั้นสิยายพี่บ้านี่และถ้าคุยเสร็จแล้วก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ที่นี่แล้วนี่ไปดึงหูแล้วเนี่ยก็ไปซะแต่แล้วชาวาก่อนที่แม่สาวราชินีจะไปเธอก็ได้บอกนะว่าท่านเอิร์ธคะต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ต้องขอตัวก่อนและก็เท่าแก่ขอโทษที่วุ่นวายนะคะถ้าฉะนั้นขอตัวก่อนนะคะทำให้พี่หมีเซตันก็ได้พูดไปนะว่าก็รู้ว่าสนิทกับราชินีอยู่หรอกแต่ก็คบหากับคนเผ่ามังกรด้วยอย่างนั้นหรอซึ่งเท่าแก่น้อยก็ได้พูดเสริมอีกว่าทราบไหมคะว่าเผ่าพูดนั้นน่ะแน่ดีเคยทำสงครามกับเผ่าอื่นมาและในสงครามนั้นเผ่าที่สู้ได้อย่างรุนแรงเป็นพิเศษนั่นก็คือเผ่ามังกรยังไงล่ะครับถ้าเกิดรู้ว่าเผ่ามังกรมาที่นี่เมืองนี้น่ะได้ตีลังกาแน่นอนงั้นเราก็ต้องปิดเรื่องไว้ไม่ให้ใครรู้จะดีกว่านะครับเนี่ยส่วนเรื่องอาหารจะเอามาให้ทีหลังนะครับถ้างั้นผมเนี่ยขอตัวก่อนหลังจากที่เท่าแก่น้อยได้ออกไปแล้วพ่อหนุ่มเอิร์ธก็ถึงกับถอนหายใจเลยนะว่าโอยเกิดเรื่องแต่เช้าเลยทำให้พี่หมีเซตันก็ได้บอกไปว่าไม่เห็นเป็นไรเลยนี่โดนสาวสวยแบบนั้นน่าปฏิบัตินะนะน่าอิจฉาจะตายไปแต่แล้วทว่าในระหว่างในการก็ได้มีคนมาเคาะประตูนะครับก็จะเป็นแม่สาวเอลเนี่ยสุดสวยเลยแบบรุ่นเจซะด้วยซึ่งเธอก็ได้พูดนะครับว่าต้องขออภัยนะคะที่มาขัดจังหวะรบกวนแต่ว่าในตอนนี้ลูกสาวฉันหายตัวไปค่ะก็อยากจะช่วยตามหาลูกสาวฉันหน่อยนะคะพอดีฉันเนี่ยก็ได้ยินมาว่าท่านเซตันผมกระเซิงมาที่นี่และในตอนนี้พ่อหนุ่มเอิร์ธและก็เซตันเนี่ยก็ได้ทำการฟังเรื่องราวจากแม่สาวเอลนะครับที่มีชื่อว่าคาเรนเฟลลิวทำให้เซตันที่ได้ฟังก็ได้พูดเลยนะครับว่าโอ้โหเฟลลิวเนี่ยเป็นขุนนางที่มีชื่อเสียงสินะซึ่งในตอนนี้เธอก็ได้เล่าเหตุการณ์นะครับว่าลูกสาวเนี่ยมีกิจวัตรเดินเล่นทุกเช้าในเวลาที่แน่นอนนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ไม่กลับในเวลาทุกทีก็เลยออกตามหาดูแต่ว่าฉะนั้นก็ไม่เห็นตัวเลยทางด้านเซตันก็ได้บอกว่าพวกเธอเนี่ยใช้ร่างมนุษย์กับร่างหมาป่าใหญ่ได้ตามใจชอบนี่และต่อให้คุณลูกสาวโดนสัตว์อสูรทำร้ายก็คงจะไม่เป็นไรหรอกมั้งนั่นแหละค่ะพองั้นก็เลยเป็นห่วงไงคะว่าเกิดเรื่องอะไรร้ายแรงหรือเปล่าและนี่เนี่ยคือลูกสาวค่ะมีชื่อว่ามีนาเฟลิวโหลูกสาวแบบเห็นแววอ่ะแบบเมียคนต่อไปไม่ต้องเปิดพงเปิดไพ่ก็รู้ครับว่านี่เมียคนต่อไปอย่างแน่นอนออร่ามันจับอ่ะแอสซันขอรับประกันแน่นอนว่าฉันเนี่ยจะจ่ายค่าตอบแทนได้อย่างสมน้ำสมเนื้อเลยค่ะได้โปรดขอความร่วมมือด้วยนะคะก็เลยช้ามาในตอนนี้พ่อหนุ่มเอิร์ธกับเซตันเนี่ยก็ได้ออกตามหาแม่สาวมีนาจนแล้วจะรอกระแดมาถึงนอกเมืองกันนะครับไพ่ของเราก็ได้พูดไปนะคะว่ามันระยะที่จะเรียกว่าเดินเล่นแล้วนะนานขนาดนี้เนี่ยใช้ยังไงขนาดนี้ด้วยแต่แล้วชาวว่าในขณะที่เดินอยู่พ่อหนุ่มเอิร์ธก็ได้หยุดเดินและก็ได้บอกว่าเขาล้างของอสูรน่ะ
ทางขวา2ตัวทางซ้าย1ตัวพูดยังไม่ทันจบมันก็ได้มีกอบลิน3ตัวโผล่มาตามที่พ่อหนุ่มเอิร์ธได้บอกเลยนะครับทางขวา2ตัวทางซ้าย1ตัวแต่แล้วก็ตามนั้นเลยโผล่มาโดนเซตันกับพ่อหนุ่มเอิร์ธจัดการไม่อย่างเรียบง่ายอีซี่อีซี่ทางด้านเซตันก็ได้พูดไปว่าตอนเดินช้างจากป้อมปราการมาเมืองเนี่ยก็ได้ช่วยไว้เยอะอยู่หรอกความสามารถรับรู้สัตว์สูตรของนายเนี่ยพึ่งพาได้จริงๆนะซึ่งพ่อหนุ่มเอิร์ธที่มันได้ฟังและได้หันไปมองที่เซตันจัดการไปต้นไม้ในขาดครึ่งท่อนก็ได้แบบเหงื่อตกเลยนะครับ ถ้าเกิดว่าพละกำลังขนาดนั้นน่ะถึงเจอหน้ากันทันทีก็ชนะใส่ๆนะและในตอนนี้พ่อหนุ่มเอิร์ธที่ได้ทำการตรวจสอบพื้นที่รอบๆเนี่ยก็ยังไม่มีปฏิกิริยาอื่นนอกจากสัตว์สูตรนะครับมันเนี่ยทำให้เสียแรงมากก็จริงแต่ลองขยายระยะการรับรู้เนี่ยให้ถึงที่สุดดูก็แล้วกันจนทำให้ในตอนนี้พ่อหนุ่มเอิร์ธก็ได้รับรู้นะครับว่าเจอฝูงสัตว์สูตรกับอะไรบางอย่างเนี่ยนอกจากนั้นแล้วเมื่อไปฉะนั้นทั้งสองคนก็ไม่รอช้ารีบมุ่งหน้าไปที่นั่นในทันทีซึ่งพอมาถึงเนี่ยก็เป็นตามที่คาดเลยนะครับเพราะว่าแม่สาวมีนาเนี่ยก็ได้ถูกฝูงกอบลินล้อมมาไว้พ่อหนุ่มเอิร์ธก็ได้บอกกับเซตันแปลว่าเนี่ยเดี๋ยวเซตันนะช่วยเอาขวดนี้ไปราดที่ตัวของมีนาทีนะและฉันเนี่ยจะคอยสนับสนุนเองหลังจากที่เวลาผ่านไปแค่ไม่นานนะครับในตอนนี้ปฏิบัติการช่วยแม่สาวมีนาเนี่ยก็ได้เริ่มต้นขึ้นพี่มีเซตันก็ได้เข้าไปฝ่าวงล้อมกอบลินแล้วก็ได้ใช้น้ำยาที่เบียกให้มันเนี่ยราดใส่ตัวแม่สาวมีนาทำให้ช้างด้านเธอที่มีบาดแผลมันก็ได้หายไปแล้วนะครับพร้อมกับที่เซตันก็ได้บอกแปลว่าเท่านี้ก็น่าจะพยายามได้อีกสักหน่อยไหมเอาล่ะถ้างั้นก็จัดไปสักหน่อยเลยเธอเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงไปถ้าเกิดอะไรขึ้นฉันจะปกป้องเองหลังจากนั้นเวลาก็ได้ผ่านไปนะครับจนแล้วจะรอดพวกพี่ก็สามารถจัดการฝูงกอบลินไปได้ซึ่งแม่สาวมีนาเธอก็ได้พูดนะครับว่าเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นใครนะคะแต่ขอบคุณที่ช่วยมากเลยนะคะพี่มีเซตันก็ได้ตอบกลับไปว่าไม่หรอกพวกเราเนี่ยก็แค่ได้รับคำขอจากท่านแม่ของเธอแล้วก็เคลื่อนไหวกันแค่นั้นแหละฉันเนี่ยชื่อว่าเซตันส่วนทางนี้ก็เป็นเผ่ามนุษย์นะชื่อเอิร์ธแต่แล้วถ้าว่าเธอที่ได้ยินชื่อเซตันเนี่ยก็ถือก็ดีใจใหญ่เลยเซตันหรือว่าท่านเซตันผมก็เซิงอย่างนั้นหรอคะฉันเนี่ยโชคดีมากเลยนะคะที่ได้ท่านเซตันคนนั้นปกป้องเอาไว้เนี่ยเล่นเอาพ่อหนุ่มเอิร์ธที่มันได้ฟังมันก็แบบอ๋อต้องขอโทษที่เสียมารยาทนะครับคุณหนูมีหน้าแต่ว่าทำไมถึงไม่แปลงร่างอย่างนั้นหรอครับและผมแอสซันก็ต้องขอโทษเรื่องก่อนหน้านี้ด้วยนะครับที่เรียกแม่ของแม่สาวมีหน้าเนี่ยเป็นเอลแต่ว่าก็ไม่ใช่นะเป็นเผ่าพันธุ์เฟลิวขอโทษจริงๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยหัวสมองมีแต่เอลเลยแบบเจเอลอะไรเงี้ยเอาล่ะไปกันต่อพ่อเอกเราก็ได้ถามไปต่อว่าไม่ใช่ว่าแปลงร่างเป็นหมาป่าแล้วจะสู้ได้อย่างได้เปรียบมากกว่าหรอครับทางหน้าเธอที่ได้ฟังก็ได้ทำหน้าหงอยเลยนะครับเรื่องนั้นน่ะพอเดินเล่นแล้วก็ได้กินหอมหวานลอยมาก็เลยทำให้หัวมันโล่งไปหมดเลยและพอรู้สึกตัวอีกทีก็โดนกอบลินล้อมอยู่แล้วค่ะและก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงแปลงร่างไม่ได้ด้วยทำให้พ่อหนุ่มเอิร์ธที่ได้ฟังก็ได้หยิบยาโคสิเคียวมาแล้วก็ให้น้องมีหน้าได้ลองดื่มดูแล้วก็ลองแปลงร่างซึ่งทางหน้าเธอที่ได้ดื่มเข้าไปเนี่ยก็สามารถแปลงร่างเหมือนเดิมได้แล้วก็จะเป็นหมาเฟลิวตัวเบลเลอร์เธอเลยนะก็เลยทำให้ในตอนนี้พ่อหนุ่มเอิร์ธที่ได้เห็นอาการแบบนี้เนี่ยก็ได้คิดในใจว่าแอนตี้พอยซันโผชันได้ผลอย่างนั้นหรอว่าและเชื่อว่ามีการใช้ผีเมื่อไปฉะนั้นพ่อหนุ่มเอิร์ธก็ได้บอกไปว่าฉะนั้นก็กลับไปร่างคนแล้วก็ขี่หลังเซตันกลับไปเถอะนะครับพี่มีเซตันที่ได้ฟังก็ได้ถามแบบว่าอ้าวแล้วนายเนี่ยจะทำอะไรอ่ะพ่อหนุ่มเอิร์ธก็ได้ตอบกลับแบบว่าเหนื่อยขึ้นมาหน่อยนะก็เลยว่าจะพักที่นี่สักพักแล้วก็ค่อยกลับไปพี่มีเซตันที่ได้ฟังก็ทำหน้าแบบโอเคนะก็อยากกลับดึกแล้วกันหลังจากนั้นพ่อหนุ่มเซตันเนี่ยก็ได้พาน้องเฟลิวมีนากลับไปที่เมืองนะครับและเมื่อทั้งสองคนได้กลับไปแล้วพ่อหนุ่มเอิร์ธเนี่ยก็ได้พูดกับใครก็ไม่รู้นะว่าเอิร์ธเนี่ยจะซ่อนไปถึงเมื่อไหร่ออกมาได้แล้วเพราะว่ามันเนี่ยก็มีปฏิกิริยาของ2อย่างนอกจากสัตว์อสูรนะแล้วก็กอบลินพวกนั้นมีอาวุธกับอุปกรณ์ป้องกันดูดีพอตัวเลยนี่ที่มีโล่นั่นก็คือแทงเกอร์และหอกยาวใช้จำกัดการเคลื่อนไหวจากระยะไกลแนวหน้าใช้ดาบโจมตีอย่างนั้นหรอให้กอบลินต่อสู้กันเป็นกลุ่มและใช้พิษทำให้เฟลิวออนแอร์ลงได้น่ะนี่ปาระเบิดใส่พุ่มไม้ไป1ทีและก็ดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะมีจริงๆก็เพราะว่าในตอนนี้พ่อหนุ่มเอิร์ธที่ได้ปาระเบิดใส่พุ่มไม้ไปไหนก็ได้มีคนกระโดดออกมาใช่แล้วคือมนุษย์ยังไงล่ะทำให้ชานด้ามันก็ได้ถามไปเลยว่านี่แกทำอะไรน่ะพ่อหนุ่มเอิร์ธก็ได้ตอบกลับไปนะครับนั่นน่ะเป็นคำถามของทางนี้ต่างหากการลักพาตัวหรือว่าการฆ่ามันนั้นเป็นวิถีทางของไวร้ายนะฉันยังไม่รู้หรอกนะว่าแพ้กับความโลภของตัวเองหรือว่าโดนใครจ้างวานมาแต่ว่าการโจมตีมันเป็นไวร้ายมันมีอะไรผิดอย่างนั้นหรอและนามันที่ได้ฟังเนี่ยก็ได้ลุกขึ้นมาพ่อหนุ่มเอิร์ธที่ได้เห็นก็ได้พูดในใจว่าความรู้สึกนี้เป็นเผ่ามนุษย์ก็จริงแต่ไม่ใช่ตัวละครของผู้เล่นถ้าเกิดว่าเรานั้นปล่อยเจ้านี่หนีไปจากที่นี่ความสัมพันธ์ของเผ่ามนุษย์กับเผ่าพูนอาจจะแย่ลงและเลวร้ายที่สุดบทจะกลายเป็นสงครามกันแน่ถ้าเกิดว่าเป็นเจมของวันหมอก็อาจจะทำแบบนั้นก็ได้แต่แล้วทว่าในขณะเดียวกันไอ้ชานด้านชายหนุ่มคนนี้เนี่ยก็ได้เข้ามาโจมตีพ่อหนุ่มเอิร์ธแต่ละก็นั่นแหละครับเพราะว่าพ่อหนุ่มเอิร์ธเนี่ยก็ได้ทำการใช้เคลื่อนไหวพริบตาและก็เตะเข้าหลังไป1ทีชายแองเกิลชูตชานเนี่ยเตะอากาศไปทำให้ความรุนแรงมันตกแต่ว่าแค่นี้ก็พอสินะโทษทีนะเรื่องต่างเผ่าหรือว่าต่างประเทศกันเนี่ยสลับชั้นแล้วจะยังไงก็ช่างทั้ง2เผ่าจะจับมือกันเดินไปได้ไหมมันก็แค่นั้นเองพร้อมกับที่ในตอนนี้ชายหนุ่มมันก็ได้แตกสลายหายไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเผ่าพูดหรือว่าเผ่ามังกรการยอมรับข้อดีข้อเสียของแต่ละฝ่ายแล้วเดินไปได้ด้วยกันละก็แบบนั้นแหละดีที่สุดแล้วและกลับกันถ้าต้องสู้แล้วละก็ต่อให้เป็นเผ่ามนุษย์ก็ไม่อ่อนข้อให้หรอกเมื่อพูดจบพ่อหนุ่มเอิร์ธก็สะบัดผ้าคลุมนะครับแล้วก็เดินกลับไปอย่างเท่ๆคูลๆตามสไตล์คนคูลเท่ซะเหลือเกินเลยแต่แล้วพ่อหนุ่มเอิร์ธที่กำลังเดินกลับก็ได้เจอเข้ากับเซตันแล้วก็มีหน้านะครับที่ทั้ง2คนเนี่ยยังไม่ได้กลับไป
ซึ่งทั้งสองคนนั้นก็ได้รู้เหตุการณ์นะครับที่เบลคลาวเนี่ยจัดการไปก่อนหน้านี้ด้วยพี่หมีเซตันก็ได้บอกกับเพ่งเนี่ยขึ้นมาซีคีหลังข้ากลับไปเลยแต่ว่าพ่อหนุ่มเอิร์ทก็ได้บอกไปว่าไม่นะก็ไม่เป็นไรหรอกฉันเนี่ยก็อยากจะเดินกลับแต่ว่าเซตันก็ได้ตอบกลับไปด้วยหน้ากลัวๆนะครับฉันอยากจะให้คีเนี่ยวันนี้นายไปคู่หูฉันนี่นานักผจญภัยเผ่ามนุษย์เอิร์ทเอ๋ยพ่อหนุ่มเอิร์ทที่ได้ฟังฉันก็ได้ยิ้มนะครับแล้วก็ได้ตอบกลับไปว่างั้นหรอถ้างั้นก็ขอคีหน่อยก็แล้วกันแล้วเวลาก็ได้ผ่านไปพ่อหนุ่มเอิร์ทกับเซตันเนี่ยก็ได้นำลูกสาวนะน้องมีนามาส่งให้กับคุณแม่ทั้งสองคนก็ดีใจเป็นอย่างมากเลยนะครับที่ได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งคุณแม่เนี่ยก็ได้บอกว่าท่านเซตันท่านเอิร์ทต้องขอบคุณมากจริงๆนะคะฉันขอมอบเงินให้ทั้งสองท่านคนละ 100,000 โกลด์นะคะแต่ราชวาพ่อหนุ่มเอิร์ทเนี่ยก็ได้บอกไปว่าคุณนายคือเรื่องของรางวัลเนี่ยผมว่าอยากจะขอเพิ่มสักหนึ่งอย่างนะผมเนี่ยอยากจะให้จัดการให้คุณหนูมีนากับท่านเซตันได้คบหากันอย่างสนิทสนมครับก็อย่างที่เห็นเลยครับคุณหนูก็น่าจะมีความสนใจในตัวท่านเซตันมากกว่าปกติด้วยนั่นแหละครับเป็นตามที่ไอ้พ่อหนุ่มเอิร์ทเนี่ยพูดจริงๆแบบหักรถกับแทบไม่ทันเบรกแตกเบรกหักเบรกพังแอดซันอุตส่าห์การันตีไว้ว่าต้องเป็นเมียเพกอย่างแน่นอนดันเป็นเมียเซตันซะงั้นเรือล่มครับเรือล่มซึ่งหลังจากนั้นพ่อหนุ่มเอิร์ทก็ได้ส่งทุกคนออกจากห้องและเขาเนี่ยก็ได้ทำการเรียกควีนออกมานะครับแม่สาวควีนที่ได้โผล่มาเธอเนี่ยก็ไม่รอช้าโอ้ยท่านเอิร์ทเรียกหรอคะมีไรหรอคะมีไรหรอสารภาพรักหรอคะนั่นแหละครับโดนตีหัวไปหนึ่งทีและสาเหตุที่พ่อหนุ่มเอิร์ทเรียกควีนมานั่นก็เพราะว่าได้เล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ฟังนะครับว่าเอิร์ทเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะก็เลยอยากจะให้ระวังตัวไว้ทางด้านเธอที่ได้ฟังก็โอเคแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้จะลองตรวจสอบดูนะคะแต่แล้วชาวบ้านเธอเนี่ยก็จะไม่ยอมกลับแบบว่าจะขอนอนอยู่ที่นี่แหละทำให้พ่อหนุ่มเอิร์ทก็ได้ไล่กลับไปนะแต่ว่าเธอเนี่ยก็ยังไม่ยอมกลับแล้วก็ได้บอกว่าต้องสัญญาก่อนว่ารอบหน้าเนี่ยจะได้เจอกันถ้าเกิดว่าไม่สัญญาเธอก็จะไม่กลับทำให้เพจที่ไม่มีทางเลือกก็ได้ตอบกลับไปว่าเนี่ยโอเคถ้างั้นเนี่ยก็สัญญาว่าจะเจอนะแต่ว่าสิ่งตอบแทนที่จะให้หนาไม่ต้องทางด้านเธอที่ได้ฟังก็ได้ตอบกลับมาว่าเข้าใจแล้วค่ะเลนเอาเอิร์ทคงที่ได้ฟังเนี่ยก็ถึงกับถอนหายใจเลยไห้จะเข้าใจไม่แน่ควีนเพราะว่าการที่เธอเข้ามาแทรกแซงมากเกินไปมันก็เหมือนกับลูกสาวของผู้รับผิดชอบป้อมปราการเลยนะและก็ตามมาในตอนเช้าที่ในวันนี้พ่อหนุ่มเอิร์ทเนี่ยก็จะต้องกลับไปที่เผ่าพันธุ์มนุษย์ก็เพราะว่าถ้าไม่กลับไปเนี่ยของบางอย่างนะผู้อุปกรณ์การต่อสู้และก็พวกน้ำมันต่างๆเนี่ยน้ำยาต่างๆก็จะหมดแล้วด้วยแต่ละทว่าในระหว่างในการเซตันที่ได้เดินลงมาก็ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองคนเนี่ยกับแม่สาวมีนาก็จะไปได้ด้วยดีไปได้ดีโดยที่แบบว่าจะไปอยู่อาศัยด้วยกันเลยนั่นแหละครับหลังจากนั้นพ่อหนุ่มเอิร์ทและก็เซตันก็ได้จากลากันทางด้านเท่าแก่น้อยเนี่ยก็ได้บอกว่าแต่สำหรับท่านเอิร์ทแล้วก็เป็นการเดินทางที่ยาวนานพอตัวเลยนะครับพ่อหนุ่มเอิร์ทที่มันได้ฟังเนี่ยก็พูดทำเล่นทีจริงไปนะไม่หลอกไม่หลอกผมเลยมีไพ่เด็ดอยู่มาปีกาชามาหน่อยสิและนาวเท่าแก่น้อยก็ได้ตอบกับแบบว่าเด็กคนนั้นน่ะที่บางครั้งก็ไม่ยอมให้ราชวงศ์ขี่ไม่มีทางมาง่ายๆแบบนั้นหรอกขนาดแหละด้วยความที่เป็นสกิลเพกมีสกิลเพกอยู่ในตอนนี้น้องปีกาชาเนี่ยก็ได้ลงมาอย่างเท่เลยแบบน่ารักสุดๆซึ่งหลังจากนั้นพ่อหนุ่มเอิร์ทที่ได้ขี่น้องปีกาชาจนจะมาถึงเมืองก็ได้สั่งให้น้องเนี่ยพาลงจอดเพราะว่าถ้าขี่เข้าไปในเมืองแล้วก็ทุกคนในเมืองเนี่ยจะต้องตกใจอย่างแน่นอนและพอลงจอดมาพ่อหนุ่มเอิร์ทก็ได้ทำการทำอาหารเนี่ยเพื่อไปขอตอบแทนให้กับน้องปีกาชากินเมื่อเป็นเช่นนั้นน้องก็ไม่รอช้าทำการกินอาหารที่พ่อหนุ่มเอิร์ททำเนี่ยอย่างอร่อยและก็เอาตัวของเพคของเราเนี่ยเข้าไปซุกขนอนุ่มนิ่มอีกด้วยแถมน้องเนี่ยก็ยังให้ไอ้เจ้าเลเจนด์แอคเซสซอรี่ด้วยนะครับคนนกแก่นแท้ของปีกาชาและหลังจากนั้นเพคของเราก็ได้ไปที่โรงตีเหล็กเพื่อทำการอัปเกรดอุปกรณ์ของตัวเองจนในที่สุดการอัปเกรดเสร็จแล้วนะครับพ่อหนุ่มเอิร์ทเนี่ยก็กล่าวว่าจะไปหามอนเตอร์นะเพื่อจะมาทำการทดลองธนูใหม่ซะหน่อยแต่ละชาว่าในระหว่างในการก็ได้มีหน้าตาของระบบเนี่ยทำการแจ้งเตือนกับดันเจียนผู้วายชนว่าในตอนนี้ก็ได้มีการเคลียร์สำเร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีของรางวัลนะแต่ว่าของรางวัลมีการจำกัดค่ะด้วยเหตุนี้จะต้องมาทำการ PVP ทัวร์นาเมนต์กันท่านเนี่ยสนใจเข้าร่วมหรือเปล่าคะพ่อหนุ่มเอิร์ทก็ไม่รอช้ากดโนไปในทันทีแบบไม่เอาแล้วฉันเนี่ยไม่อยากต่อสู้ให้คนอื่นเห็นแล้วเดี๋ยวมันก็เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นอีกแต่แล้วชาว่าในระหว่างในการนั่นเองก็ได้มีเสียงร้องอะไรบางอย่างในป่านะครับดังขึ้นพ่อหนุ่มเอิร์ทที่มาสงสัยแต่ว่าก็ไม่อยากพบกับเหตุการณ์อะไรก็จริงแต่ว่าถ้าปล่อยเอาไว้เนี่ยมันก็คาใจเมื่อไปชนะเพจของเราก็ได้รีบวิ่งมาดูนะครับแล้วก็ได้เจอเข้ากับลูกมังกรที่เพิ่งฟักไข่ออกมาสดๆร้อนๆเลยและในตอนที่11พ่อหนุ่มเอิร์ทที่ได้วิ่งมาตามเสียงเนี่ยก็ได้เจอเข้ากับทาโร่มังกรที่เพิ่งฟักไข่ออกมาเลยแถมคนทั้ง3คนที่ได้นอนก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้หายไปด้วยนะครับพ่อหนุ่มเอิร์ทที่ได้เห็นก็ได้พูดว่าหายไปแล้วเจ้าพวกนี้น่ะเป็น NPC เองหรอกหรอทางด้านทาโร่มังกรที่ได้เจอเข้ากับเพจน้องเนี่ยก็แบบว่าร้องแบบพงาบเลยนะอ้าวอ่ะเล่นเอาเอิร์ทที่มันได้เห็นก็ได้พูดเลยนะว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ก็คงจะรู้สึกกินข้าวไม่อร่อยแย่เลยเมื่อไปชนะเพจของเราก็ไม่รอช้าอุ้มเจ้าทาโร่มังกรขึ้นมามันเนี่ยก็อ่อนใหญ่เลยนะครับเพราะว่ามันหิวข้าวทางด้านเอิร์ทก็ได้เปิดกระเป๋าสัมภาระดูแล้วก็ได้พบว่ามีเนื้ออยู่ก็ได้เอามาให้เจ้ามังกรกินเอาล่ะเราเนี่ยช่วยมาก็ดีอยู่หรอกแต่ว่าจะทำยังไงดีนะถ้าเกิดเรากลับไปที่เฝ้ามันแล้วก็ไม่ได้นะคงจะสะดุดตายแย่เลยไม่เอาดีกว่าถ้างั้นก็ที่ประเทศแห่งพูดอย่างนั้นหรอแต่ว่าชาพาเด็กคนนี้ไปก็อาจจะเกิดปัญหาบ้านไปใหญ่โตก็เป็นได้นะซึ่งในตอนนี้น้องมังกรก็ได้กินเนื้อที่พระเอกให้นะหมดแล้วเอาเธอยังไงก็ดีก่อนหนึ่งก็ต้องหาอาหารให้ก่อนแล้วนะฉันเนี่ยก็อยากจะทดสอบสภาพธนูมาอยู่พอดีเลยหลังจากนั้นเวลาก็ได้ผ่านไปในตอนนี้พ่อหนุ่มเอิร์ทก็ได้มายืนทำอาหารกลางป่าพร้อมกับที่เขาก็ได้มองน้องชาโร่มังกรนะครับที่กำลังกินเ
ื้ออย่างอร่อยแม้ว่าสิ่งมีชีวิตแบบไหนตอนยังเล็กเนี่ยก็ดูน่ารักนะและหลังจากที่พ่อหนุ่มเอิร์ททำกับข้าวเสร็จเขาก็จะมานั่งกินแต่ว่าน้องทารกมังกรเนี่ยก็ยังกินไม่อิ่มก็จะมากัดกางเกงพ่อหนุ่มเอิร์ทนั่นแหละครับเวลาผ่านไปแค่แป๊บเดียวอาหารได้ก็หมดหม้อซึ่งก็ไม่ใช่พ่อหนุ่มเอิร์ทกินหมดนะมันก็จะเป็นน้องมังกรนี่แหละที่ทานคนเดียวหมดเลยและนาวเอิร์ทคงก็ถึงกับหน้าเวอร์ไปเลยนะไม่คิดว่าจะกินจุขนาดนี้เอาเถอะเถอะว่ากันว่ามีเพื่อนร่วมทางช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็จริงนะและนั่นเนี่ยก็รวมถึงมังกรด้วยอย่างนั้นหรอพร้อมกับที่เพจก็ได้เรียกควีนนะควีนโทษทีนะแต่ว่าช่วยมาหาหน่อยจะได้หรือเปล่าและทันทีที่พ่อหนุ่มเอิร์ทได้เรียกไปแม่สาวควีนก็ไม่รอช้ารีบมาได้ทันทีค่ะค่ะปรากฏตัวตามคำเรียกร้องแล้วที่รักของคุณยังไงคะควีนจังค่ะแต่แล้วชวาพ่อหนุ่มเอิร์ทเนี่ยก็ได้บอกไปนะว่าโทษทีนะควีนแต่ว่าสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะและทันทีที่แฟรี่ควีนได้หันไปมองดูเจ้ามังกรตัวน้อยก็ถึงกับตกใจทำไมลูกของเลดากอนถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะไพ่คลอที่ได้ฟังก็ได้พูดเลยนะเนี่ยว่าและเชียวจะต้องเป็นปัญหาอย่างแน่นอนพร้อมกับที่เพจก็ได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในกับแฟรี่ควีนฟังนะครับทางด้านเธอที่ได้ฟังและเข้าใจก็ได้บอกไปว่าเข้าใจเรื่องละค่ะแต่ว่าเอาตรงๆแล้วค่อนข้างเลวร้ายเลยนะคะเพราะว่าเผ่าดากอนนั้นเพื่อแม้พลังอันยิ่งใหญ่ก่อให้เกิดความขัดแย้งที่ไม่จำเป็นก็เลยไม่มีการออกมาจากประเทศค่ะและนาวพ่อหนุ่มเอิร์ทที่ได้ฟังก็ได้ถามกลับไปว่าเผ่าดากอนหรือว่าทั้งสองเผ่าเนี่ยเผ่าดากอนกับเผ่ามังกรแตกต่างกันอย่างนั้นหรอใช่ค่ะไม่ว่าฝั่งไหนเนี่ยก็มีพลังอันยิ่งใหญ่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเผ่ามังกรนั้นประสบความสำเร็จในการควบคุมพลังและก็วางแผนในการอยู่ร่วมกับเผ่าอื่นค่ะแต่ว่าทั้งเผ่าดากอนนั้นก็ได้ละทิ้งการควบคุมพลังและตัดขาดความสัมพันธ์จากรอบข้างและที่เลวร้ายกว่านั้นคือเด็กคนนั้นน่ะคือเลดากอนเลดากอนนั้นมีพลังที่ยิ่งใหญ่เป็นพิเศษและถูกบูชาในฐานะสัญลักษณ์ของประเทศค่ะเป็นราชวงศ์ของเผ่าดากอนทำให้พ่อหนุ่มเอิร์ทที่ได้ฟังก็ยิ่งตกใจเหงื่อตกเลยอย่าบอกนะว่าเด็กแบบนั้นน่ะถูกลักพาตัวมานี่นะใช่ค่ะเป็นปัญหาใหญ่เลยค่ะถ้าหากว่าพวกเขารู้เรื่องแล้วไม่รู้ว่าจะทำอะไรไปเพราะความโกรธบ้างซึ่งในขณะเดียวกันก็ได้มีแม่สาวเอลหัวเขียวเนี่ยมาแจ้งว่าฝ่าบาทขาเกิดเรื่องแล้วในตอนนี้เลดากอนก็ได้พุ่งมาทางนี้ด้วยความเร็วสูงค่ะรีบกลับไปที่ปราสาทเดี๋ยวนี้ยายราชินีบ้านนี่ทำอะไรลงไปคะเนี่ยทำอะไรไม่ทำมาลักพาตัวลูกเลดากอนเนี่ยนะคะแฟรี่ควีนเธอก็ได้เถียงไปนะบ้านเนี่ยบ้านนี่หมายความว่ายังไงถึงจะเป็นฉันก็ไม่ทำแบบนั้นหรอกส่วนทางด้านเพจก็ได้ยกมือแล้วก็ได้ถามไปว่าเลดากอนชิวาเนี่ยมาจากทิศทางไหนหรอเมื่อเป็นฉะนั้นเพจคลาวและก็แม่สาวแฟรี่ควีนก็ได้พาน้องเบบี้ดากอนเนี่ยเบบี้เลดากอนขึ้นหัวของเพจแล้วก็ได้ไปหล่อเลดากอนรุ่นพ่อรุ่นตัวใหญ่ตัวโตเนี่ยจนแล้วจะรอดมันก็ได้บินมาแล้วนะคะเล่นเอาพ่อหนุ่มเอิร์ทที่เห็นกันถึงกับพูดในใจเลยว่าใหญ่ชะมัดถ้าตัวแบบนี้อารวาสขึ้นมาแล้วก็ได้กลายเป็นเรื่องใหญ่เลยนะทางด้านเลดากอนที่ได้มาถึงก็ได้ถามไปเลยว่าเจ้าเองอย่างนั้นหล่อที่ลักพาตัวลูกของพวกข้ามาทางด้านแฟรี่ควีนที่พยายามจะเข้าไปเจรจาว่าไม่ใช่นะจะเย็นก่อนแต่ว่าก็ได้ถูกเลดากอนเนี่ยสั่งไปว่าหุบปากซะแฟรี่ควีนตอนนี้กำลังคุยกับคนผู้นี้อยู่บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยจงตอบมาซะทำไมเจ้าเนี่ยถึงลักพาตัวลูกของพวกข้าไปพ่อหนุ่มเอิร์ทที่ได้ฟังก็ได้ตอบกลับไปว่าเหตุผลเนี่ยไม่ทราบครับโพทินาจะเป็นคนร้ายเนี่ยได้ตายไปแล้วและผมเนี่ยก็แค่คุ้มครองดูแลเด็กคนนี้เท่านั้นครับแต่ว่าเลดากอนตัวพ่อเนี่ยก็ไม่เชื่อนะว่าคิดว่าคำพูดอย่างนั้นน่ะพวกข้าจะหลงเชื่ออย่างนั้นหรอไม่ใช่นะครับไม่ใช่การที่พวกคุณจะสงสัยก็แน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าผมเนี่ยพูดความจริงอยู่ก็เลยทำให้ในตอนนี้เลดากอนเขาก็ได้บอกนะว่าก็ได้ฉะนั้นเนี่ยก็จงพาลูกของพวกข้ามาหาข้าซะถ้าฉะนั้นแล้วจะขอนับถือต่อความกล้าหาญนั้นและเชื่อต่อคำพูดของเจ้าและด้วยความที่พ่อหนุ่มเอ๋ยไม่มีทางเลือกเหงื่อเนี่ยก็ตกกลัวแต่ว่าเขาเนี่ยก็ได้เดินเข้าไปใกล้เลดากอนพร้อมกับที่เพจก็ได้มองเบบี้เลดากอนในกับพ่อนะครับซึ่งทางด้านเลดากอนที่ได้ลูกไปก็ได้พูดขอโทษเลยแบบเบาเสียงแผ่วเลยขอโทษนะบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยในตอนนี้ข้าได้ดูความทรงจำของลูกของพวกข้าแล้วดูเหมือนว่าคำพูดของเจ้าจะเป็นความจริงนะทั้งสองคนที่ได้ฟังก็ถึงกับถอนหายใจแบบโล่งอกและดูเหมือนว่าเจ้าเนี่ยจะให้ฉันไรด้วยสินะขอขอบคุณมากและอีกทั้งอยากจะขอโทษที่สงสัยโดยที่ไม่จำเป็นอีกด้วยจงพูดสิ่งที่เจ้าปรารถนามาซะพ่อหนุ่มเอิร์ทที่ได้ฟังก็ได้ตอบกลับไปเลยว่าฉะนั้นก็ไม่เกรงใจนะครับเพราะเจ้าเนี่ยอยากที่จะสงสัยในประเทศแห่งพูดโดยเรื่องในครั้งนี้เลยครับแล้วก็ผมเนี่ยก็อยากจะให้การพบเจอกันในที่นี่ไม่เคยเกิดขึ้นเลดากอนตัวแม่ที่ได้ฟังก็ได้พูดไปว่าเรื่องประเทศแห่งพูดนะก็พอเข้าใจอยู่แต่ว่าเรื่องที่บอกว่าการพบเจอนี้ไม่เคยเกิดขึ้นนะมันคืออะไรพ่อหนุ่มเอิร์ทก็ได้บอกไปเลยว่าผมชอบความสงบครับไม่อยากจะเป็นที่สะดุดตาก็เลยทำให้ในตอนนี้ทั้งสองฝ่ายก็ได้เจรจากันเสร็จสิ้นทางด้านเลดากอนตัวพ่อก็ได้บอกว่าถ้าฉะนั้นพวกข้าขอตัวกลับเลยก็แล้วกันลาก่อนบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยหลังจากผู้จบทั้งสองตัวเนี่ยก็ได้บินจากไปทำให้แม่สาวแฟรี่ควีนก็ได้ขอบคุณพ่อหนุ่มเอิร์ทคุ้งใหญ่เลยนะขอบคุณเลยนะคะที่เรื่องในครั้งนี้เนี่ยไม่บานปลายก็เพราะว่าท่านเอิร์ทเลยถ้าเกิดว่าไม่มีกำหนดการอะไรอยากจะตอบแทนเรื่องในครั้งนี้ช่วยมาที่ปราสาทได้ไหมคะพ่อหนุ่มเอิร์ทก็ได้ตอบกลับไปว่าเนี่ยถ้าจะไปก็อยากไปเมืองมากกว่าปราสาทละมั้งนะก็อยากจะรับงานไว้ได้แล้วนะแฟรี่ควีนที่ได้ฟังก็ได้ตอบกลับไปว่าอย่างนั้นเองสินะคะถ้างานจะขอไปส่งถึงฐานนั้นเองนะคะปีกาชาน้องปีกาชามาอีกแล้วนุ่มฟูซ่าจริงน่ารักสุดๆก็เลยช้ามาในตอนนี้พ่อหนุ่มเอิร์ทก็ได้ขี่น้องปีกาชาเนี่ยมาที่เมืองหลังจากที่เวลาผ่านไปแค่เดียวพ่อหนุ่มเอิร์ทก็ได้มาแล้วนะครับหน้าประเทศแห่งพูดเมืองป้อมปราการทางตะวันออกพ่อหนุ่มเอิร์ทที่ได้มาที่รับงานเนี่ยก็ถึงกับตกใจเพราะว่าเรื่องจริงใช่ไหมเนี่ยงานแทบจะไม่เหลือเลยซึ่งทางด้านคุณป้าคนคุมก็ได้บอกว่าเธอเนี่ยเพิ่งจะมาหรอทำให้เพจก็ได้ถามไปว่าแถวนี้เนี่ยมีความต้องการของนักผจญภัยน้อยอย่างนั้นหรอครับคุณป้าเนี่ยก็ได้บอกว่าเปล่าหรอกไม่ใช่แบบนั้นหรอกนะตอนแรกเนี่ยก็มีภารกิจอยู่เพียบเลยนะจ้าแต่ว่า
าคุณนักผจญภัยเผ่ามนุษย์ช่วยรับภารกิจไปเรื่อยๆเลยนะและในตอนนี้ไม่ว่าเที่ยวแหลมไหนก็เป็นแบบนั้นเลยนี่ถ้าอยากทำงานขนาดนั้นละก็ระหว่างที่พักอยู่ที่นี่เนี่ยก็ทำงานจีบปาจ่าที่นี่ไปด้วยไหมล่ะก็ตามนั้นเลยพอตามมาในตอนคืนพอหนุ่มเอิร์ธเนี่ยก็ได้กลายเป็นเด็กเสิร์ฟเบียร์ไปซะแล้วแถมแค่นี้ก็ยังไม่พอยังเป็นหน้าที่เช็คบินอีกด้วยนะครับล้างจานก็มาทำอาหารก็เป็นพอหนุ่มเอิร์ธที่ทำอย่างหนักเนี่ยก็ถึงกับบ่นเลยนะว่าเดี๋ยวซี่ทำไมถึงต้องทำอาหารด้วยล่ะแบบนี้มันก็งานพิเศษหลานเล่าเลยนี่นาจนแล้วจะรอดเวลาที่ได้ผ่านไปลูกค้าหมดร้านพอหนุ่มเอิร์ธก็ถึงกับฟุบลงโต๊ะเลยนะครับทางด้านคุณป้าเนี่ยก็ได้เดินมาพร้อมกับถุงเงินแหมเหนื่อยหน่อยนะจ๊ะเพราะเธอมาช่วยงานกันเลยช่วยได้มากเลยนะจ๊ะนี่จากค่าจ้างพอหนุ่มเอิร์ธที่ได้ฟังก็ได้หยิบถุงเงินแล้วก็ได้ขอตัวลาก่อนถ้างั้นวันนี้ก็ขอไปนอนเลยนะครับไม่ไหวแล้วเหนื่อยล้าเลยซึ่งในตอนนี้เพจที่ได้เข้าห้องนอนมาก็ได้พูดไปนะว่าแต่แนวทางสไตล์การเล่นเนี่ยไม่กว้างไปหน่อยหรอเกมนี้เนี่ยหลังจากผู้จบพอหนุ่มเอิร์ธก็ได้ไปนอนนะครับแต่แล้วทว่าทางด้านผู้บังคับเกมเนี่ยหรือว่าแอดมินเกมในตอนที่พวกเขาก็ได้พูดกันนะว่าถ้าฉะนั้นทุกคนเห็นพร้อมเอกฉันท์ว่าจะทำการบริหารวันมอต่อไปอย่างนั้นสินะซึ่งทุกคนที่ได้ฟังก็พากันไปยักหน้าดีมากเป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเลยแต่ว่าพ่อหนุ่มคนหนึ่งก็ได้พูดขึ้นมาว่าเรื่องนั้นเนี่ยก็ดีอยู่หรอกปู่แล้วเรื่องชาติที่2คนนั้นล่ะเป็นยังไงบ้างทางด้านคุณปู่ก็ได้ตอบกลับไปนะช่างน่าตะลึงใจที่การได้เกี่ยวข้องกับผู้เล่นคนหนึ่งทำให้ EA เริ่มยิ้มแย้มแล้วก็ EB เนี่ยเริ่มโมโหเป็นแล้วและ EA ที่แข็งราวก็เหล็กกล้า EB ที่เห็นพี่สาวแบบนั้นก็เอาแต่ยิ้มอ้อน2คนนั้นเนี่ยเปลี่ยนไปขนาดนั้นเลยเนี่ยพ่อหนุ่มหัวเหลืองที่มันได้ฟังก็ได้พูดขึ้นมาว่าอะไรกันให้ลูกสาวได้เห็นโลกอย่างนั้นอยู่อย่างเดียวนะครับแต่มีบุคคลแบบนั้นอยู่ด้วยอย่างนั้นหรอครับเป็นคนที่น่าสนใจเลยนะเขาน่ะทางด้านชายหนุ่มก็ได้ถามไปยิงสาวแบบว่าอะไรกันรู้จักหรอเขาคนนั้นน่ะใช่แล้วค่ะเพราะว่าฉันก็เป็นผู้เล่นเหมือนกันยังไงล่ะก็เลยทำให้ในตอนนี้คุณปู่ก็ได้พูดเลยนะครับว่าดีแล้วล่ะดีแล้วเพื่อการเรียนรู้ของเรา AI แล้ววันมอสเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็น และก็ตัดมาในเช้าใหม่ในเกมที่ในตอนนี้พอหนุ่มเอิร์ธที่ได้ตื่นขึ้นมามันเนี่ยก็ได้มีการแจ้งเตือนจากระบบว่างานประลอง PVP สารท้าดวลแห่งผู้วายชนผู้ชนะเนี่ยก็คือปาร์ตี้ของซิลเวอร์พอหนุ่มเอิร์ธที่ได้เห็นก็ได้พูดนะว่าครั้งนี้ผลลัพธ์ทำให้แก่ต้องซับน้ำตาไปงั้นสินะเฮ้ยลมรู้สึกดีจังเลยการเล่นแบบค่อยเป็นค่อยไปแบบนี้น่ะไม่ได้ทำมาสักพักแล้วนะที่จริงแล้วก็เริ่มเล่นเพราะว่าคาดหวังอะไรแบบนี้อยู่หรอกแต่เริ่มมาก็สะดุดตาไปซะเยอะเลยทำอะไรของเราอยู่เนี่ยเอาเธอแต่ก็สนุกอยู่แล้วนะการที่เราเนี่ยได้ขยับร่างกายอย่างใจนึกเนี่ยทั้งที่ตอนเด็กๆเอาแต่ล้มแล้วก็หัวล้อแท้ๆและพออยู่มาคืนจนโดนงานไล่ตอนการได้ขยับร่างกายก็ลดลงกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็กลายเป็นร่างกายที่ออกกำลังกายไม่ได้จนหน้าใจหายเลยโลกนี้น่ะที่กระโดดเข้ามาเพราะว่าคิดว่าอย่างน้อยก็ได้ขยับร่างกายบ้างอย่าว่าแต่ตัวเองมาก่อนเลยแต่ก็สนุกไปกับการเคลื่อนไหวที่แม้แต่ในโลกความจริงก็ทำไม่ได้เราเนี่ยเล่นมันมากเกินไปแล้วตัวเราในโลกความจริงทางร่างกายและจิตใจไม่ยอมเคลื่อนไหวเหมือนตอนยังหนุ่มแล้วซึ่งในขณะที่กำลังพูดพอหนุ่มเอิร์ธก็ได้ร้องไห้ออกมาด้วยนะครับเดี๋ยวซี่จะทำไมร้องไห้อยู่เนี่ยไม่ไหวเลยแฮะพออยู่คนเดียวเนี่ยคิดเรื่องไม่เป็นเรื่องจนดูแก่ขึ้นมาเลยและในขณะเดียวกันพอหนุ่มเอิร์ธก็ได้นึกถึงพวกพ้องที่ได้ผ่านมาในเกมนะครับโชคยังดีนะที่มีพวกที่ AI อยู่เพียบเลยพอคิดแบบนั้นแล้วก็น่าเลยนะรู้สึกว่าใจร้ายกับเจ้าพวกนั้นมากเกินไปแล้วด้วยต้องให้ความสำคัญมากกว่านี้แล้วและก็ตัดไปที่เมืองในทางตะวันออกเซซานาพอหนุ่มเอิร์ธที่ได้มาถึงเนี่ยและได้มาพบกับแฟรี่คีนเขาก็ถึงกับโวยวายใหญ่เลยว่าก็คิดแบบนั้นอยู่หรอกแต่อันนี้มันกระชั้นหันเกินไปนะเอาเถอะมันไม่มีอะไรเรื่องของทางนี้นะแล้วไม่ได้มีอะไรพอถึงเมืองก็เรียกมาทันทีเลยมีธุระอะไรอย่างนั้นหรอแฟรี่คีนเธอก็ได้ตอบกลับมาด้วยรอยยิ้มเลยนะคะว่าคิดว่าคุณเนี่ยน่าจะอยากเจอฉันอยู่นะคะนั่นแหละครับโดนไปหนึ่งป้าอย่ามาพูดเล่นนะแล้วทางนั้นคือใครอย่างนั้นหรอทางด้านพ่อหนุ่มที่ได้ถูกเพจทักเขาเนี่ยก็ได้ตอบกลับแบบว่าถ้าเป็นไปได้ผมเนี่ยก็อยากจะให้ทางท่านควีนเป็นคนแนะนำให้นะครับผมเนี่ยคือกินดากอนเป็นคนเผาดากอนผู้ควบคุมสายลมครับพวกเรากินดากอนเป็นข้อยกเว้นครับทำให้เอิร์ธคุณที่ได้ฟังก็ได้บอกแบบว่าเห็นว่ากินดากอนไม่คล้องเกี่ยวกับผู้คนไม่ใช่หรอกินดากอนที่ได้ฟังก็ได้ตอบกลับมาว่าพวกเรากินดากอนเนี่ยเป็นข้อยกเว้นครับแม้ว่าจะมีพลังด้อยในฐานะเผาดากอนชาวความสามารถในการเคลื่อนที่ก็ไม่เป็นสองรองใครและอีกทั้งก็ยังสามารถกลายร่างเป็นคนได้ด้วยด้วยเหตุนั้นก็เลยรับหน้าที่เป็นผู้ทรงสารยังไงล่ะครับการที่ผมมาที่นี่นั้นพอจะคิดออกไหมครับว่าเพราะอะไรทำให้เพจที่ได้ฟังก็ได้คิดไปสักพักและก็ได้บอกว่าก็คงจะมีแต่เรื่องที่คือลูกของเรดากอนให้เท่านั้นนะครับเรื่องนั้นเนี่ยก็น่าจะถือว่าไม่เคยเกิดขึ้นไปแล้วนี่ใช่ครับที่จริงแล้วเนี่ยมันมีปัญหาเกิดขึ้นกับคุณหนูผู้นั้นนะครับใช่ครับคุณหนูที่กลับไปที่ประเทศนั้นฐานข่าวไม่ค่อยลงเลยครับและเราทั้งสองคนเนี่ยก็ถึงตาขาวโปนกันเลยแบบเฮ้กินดากอนก็ได้พูดต่อยว่าเพื่อที่จะเป็นดากอนอันเติบใหญ่ได้ต้องทานเข้าไปเยอะนะครับทานเพียงแค่ปริมาณครึ่งหนึ่งที่เด็กปกติทานไม่เพียงแค่นั้นน้องเบบี้ดากอนเนี่ยก็ได้บอกอีกว่าช่วยสอนวิธีการกลายเป็นมนุษย์ให้หนูด้วยสิก็เลยทำให้กินดากอนและก็เพจถึงกับทางตันว่าเนี่ยมันเป็นเพราะว่าอะไรกันแน่แต่แล้วทว่าในจังหวะนั้นแม่สาวเฟลิควินเธอก็ได้ยกมือพร้อมกับพูดว่าเดี๋ยวนะนั่นน่ะเพราะว่าแค่หากับคุณอร่อยเกินไปไม่ใช่หรอและนอกกินดากอนที่มันได้ฟังแล้วก็สงสัยก็เลยทำให้ตอนนี้กินดากอนก็ได้ลองชิมแฮมเบอร์ที่น้องเบบี้เลดากอนได้กินไปเนี่ย
ล้วมันก็ติดใจเป็นอย่างมากเลยนะครับว่าจะขอเพิ่มแต่ว่ามันเนี่ยก็ไม่ได้ก็ได้ชูเพกดูไปกินดากอนก็ได้บอกว่าขอโทษทีครับขอโทษทีครับมันเนี่ยอร่อยมากเลยก็เลยอยากจะให้กับคุณหนูนะพ่อหนุ่มเอ๋ยก็ได้บอกไปว่ามันเนี่ยก็ได้อยู่หรอกแต่ว่าวัตถุดิบเนี่ยไม่มีแล้วเมื่อไปฉะนั้นกินดากอนก็ไม่รอช้ากระโดดออกจากหน้าต่างเพื่อไปหาวัตถุดิบมาให้กับพ่อหนุ่มเอ๋ยในทันทีหลังจากที่เวลาผ่านไปแค่ไม่นานอาหารแฮมเบอร์เกอร์ก็ได้เสร็จสิ้นเป็นเรียบร้อยแล้วกินดากอนก็ไม่รอช้ารีบกลับไปในทันทีซึ่งในตอนนี้กินดากอนที่ได้กลับไปแม่สาวแฟรี่ควีนก็พยายามอ่อยพ่อหนุ่มเอ๋ยนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละครับพ่อหนุ่มเอ๋ยก็ไม่รอช้ากระโดดหน้าต่างหนีไปในทันทีและทางด้านอาณาจักรดากอนกินดากอนที่ได้กลับมาก็ดูแบบว่าสาเหตุจะเป็นอย่างนี้จริงๆด้วยนะครับก็เพราะว่าน้องเบบี้เลดากอนที่ได้เจอแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยก็กินอย่างไม่หยุดแล้วก็กินอย่างอร่อยก็เลยทำให้กินดากอนที่ได้กลับมายังห้องของตัวเองก็ได้คิดนะครับว่าเนี่ยเจ้าอาหารนี้นะเราเนี่ยจะทำยังไงให้เหมือนดีและให้คุณหนูเนี่ยสามารถกินได้หรือว่าเราจะไปขอร้องฟาบาดไว้ให้เราไปเรียนรู้กับชายผู้นั้นดีไม่ได้นะไม่ได้นะเผ่าดากอนเนี่ยอันทรงเกียรติจะทำแบบนั้นได้ยังไงกันเล่าซึ่งในระหว่างที่กินดากอนกำลังยืนคิดอยู่มันก็ได้มีมังกรบางตัวเนี่ยที่อยู่ด้านนอกกำลังมองอยู่ด้วยนะครับและในตอนที่12ที่ในตอนนี้พ่อหนุ่มเอิร์ธที่ได้ตื่นขึ้นมาก็ได้เจอกับทางด้านแฟรี่ควีนนะชื่อว่าเธอเนี่ยก็ได้นอนกอดเพกอยู่พ่อหนุ่มเอิร์ธที่ได้เห็นฉะนั้นก็ไม่รอช้าลุกขึ้นมาทำการจับเธอทุ่มไปในทันทีแถมแค่นี้เนี่ยก็ยังไม่พอยังมีการใช้แซ่รัดอีกด้วยล่าสุดนะพ่อหนุ่มเอิร์ธก็ได้มาเดินเล่นในเมืองเหล่าทางที่ได้เจอกับเอิร์ธคุ้งเนี่ยก็ถึงกับหลบเลยนะครับและทำท่าขลบและนาวพ่อหนุ่มเอิร์ธก็ได้พูดว่าการได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษแบบนี้ถึงผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังไม่ชินเลยแฮะฉันเนี่ยอยากจะเพิ่มเลเวลของท่าเตะกับทักษะแซ่แล้วและเราเนี่ยก็จะไปซื้อแซ่น้ำที่เสียไปเมื่อกี้เติมมาหน่อยก็แล้วกันแต่แล้วชาวบ้านในระหว่างทางที่พ่อหนุ่มเอิร์ธกำลังเดินอยู่ก็ได้มีตาลุงเช่าคนนึงเนี่ยเดินเข้ามาถามว่าขอโทษนะครับผมเนี่ยมีชื่อว่าเอเมลครับคุณน่ะคือท่านเอิร์ธสินะครับพ่อหนุ่มเอิร์ธที่ได้ฟังก็ได้ตอบกลับไปว่าชักผิดคนแล้วแต่ว่าเอเมลก็ได้บอกว่าผมสีดำตาสีดำแล้วก็พกธนูอยู่ก็เลยคิดว่าคุณน่ะคือท่านเอิร์ธครับก็เลยทำให้ในตอนนี้พ่อหนุ่มเอิร์ธที่ได้มองไปทางตาเท่าเนี่ยก็ได้พูดว่าชักผิดคนจริงๆแล้วครับและจากบรรยากาศที่ปล่อยออกมาแค่ดาวนะแต่ว่าคนชราคนนี้น่ะคือดากอนแล้วน่ะไม่ยุ่งเกี่ยวด้วยจะดีกว่าล่าจากนั้นพ่อหนุ่มเอิร์ธก็ไม่รอช้านะครับทำการเดินหนีแต่แล้วชาวบ้านในระหว่างทางพ่อหนุ่มเอิร์ธที่ได้เดินผ่านตอกซอยก็ได้เจอเข้ากับเอเมลแล้วก็แม่สาวแฟรี่ควีนทั้ง2คนเนี่ยก็ได้เข้ามาหาพ่อหนุ่มเอิร์ธกันเลยนะครับก็เลยทำให้ในตอนนี้พ่อหนุ่มเอิร์ธก็ไม่รอช้าทำการใช้ท่ากระโดดขึ้นไปบนหลังคาซึ่งนี่นะก็ดูเหมือนว่าจะเป็นโชคดีของพ่อหนุ่มเอิร์ธนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยก็ได้ไปเจอกับทางเข้าของโรงแรมพ่อหนุ่มเอิร์ธของเราก็รีบเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ถามว่า1คืนเนี่ยราคาเท่าไหร่ทางด้านพ่อหนุ่มฟาโรงแรมก็ได้บอกว่า50โกครับก็เลยทำให้พ่อหนุ่มเอิร์ธของเราเนี่ยก็รีบจองห้องในทันทีและเขาเนี่ยก็ได้กระโดดขึ้นไปชั้นบนเพื่อที่จะทำการล็อกเอาท์และก็ตามมาในตอนเช้าพ่อหนุ่มเอิร์ธที่ได้มาคืนกุญแจห้องเนี่ยคนเฝ้าก็ได้ถามเลยนะว่านี่นายน่ะนายทำอะไรลงไปอย่างนั้นหรอถูกท่านราชินีประกาศจับเนี่ยก็ตามนั้นเลยนะครับในตอนนี้ทั่วเมืองก็มีรูปของพ่อหนุ่มเอิร์ธเต็มไปหมดเลยก็เลยทำให้ในตอนนี้พ่อหนุ่มเอิร์ธก็ไม่รอช้ามาหาแม่สาวแฟรี่ควีนเลยนะครับพร้อมกับที่เขาเนี่ยก็ได้ทำการพาประตูแล้วก็ได้พูดว่าฉันไม่คิดเลยว่าจะถึงขนาดที่ต้องประกาศจับด้วยตัวเองและต่อให้เธอจะทำหน้าหวานด้วยไม่ไหวแล้วนะฉันเองก็โมโหเป็นนะทำให้ทางด้านควีนเธอก็ได้บอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวซี่เรื่องนี้นะมันมีเหตุผลอยู่นะผู้เช่าของกินดากอนก็ด้วยแต่ว่าในตอนนี้พ่อหนุ่มเอิร์ธที่ฟิลขาดก็ไม่ได้ฟังอะไรเลยฉันไม่ฟังอะไรทั้งนั้นพร้อมกับที่ในตอนนี้พ่อหนุ่มเอิร์ธก็ได้เดินเข้าไปใกล้และก็ได้บอกว่าเรื่องที่ฉันต้องการกับเธอน่ะมีเพียงอย่างเดียวทอดแหวนวงนี้ซะเป็นแหวนที่ใส่ด้วยความตั้งใจของเธอและในตอนนี้นะครับพ่อหนุ่มเอิร์ธก็ได้พูดกับกินดากอนว่าจะไม่มีการแบ่งปันอาหารให้กับพวกนายอีกแล้วกลับไปได้แล้วทำให้ตาเทากินดากอนที่ได้ฟังก็ได้ถามกับแบบว่าถ้าหากว่าปฏิเสธเรื่องนี้ล่ะพ่อหนุ่มเอิร์ธก็ได้ตอบแบบว่าถ้าจะใช้กำลังเพื่อจะทำให้เชื่อฟังแล้วฉันเนี่ยก็เต็มใจที่จะดึงธนูไว้แล้วด้วยเพราะแข็งแกร่งที่สุดจนมองเห็นความหยิ่งผยองที่ซ่อนอยู่แล้วนะทั้งที่ชนะช่วยองค์หญิงของประเทศคุณไว้กับไม่ได้รางวัลแต่ว่ามันเนี่ยก็มีแต่การเรียกร้องถ้าเกิดว่าไม่เรียกว่าไรอย่างไรและจะให้เรียกว่าอะไรล่ะเมื่อไปชนะการต่อสู้ของกินดากอนแล้วก็พ่อหนุ่มเอิร์ธก็ได้เริ่มต้นขึ้นก็ขอบอกเลยนะคะว่าถ้าหน้ากินดากอนก็ได้บอกว่าถ้าเกิดว่าจะโจมตีก่อนเนี่ยก็จะเป็นการเสียภาพพจน์ของฝั่งนี้ถ้าอันข้าเนี่ยจะมอบการโจมตีแรกกับเจ้าเองแต่ละชาวพ่อหนุ่มเอิร์ธที่ได้โจมตีครั้งแรกไปก็ไม่สามารถทำลายตาเท่ากินดากอนได้ก็เลยทำให้ในตอนนี้พ่อหนุ่มเอิร์ธก็ได้โจมตีอีกครั้งนะครับด้วยลูกธนูที่มีชื่อว่าทวินแฟงแอโรและนี่นะก็จะเป็นการส่วนกลับของเจ้ากินดากอนที่มันเนี่ยก็ได้โจมตีพ่อหนุ่มเอิร์ธอย่างต่อเนื่องและนอกจากที่แขนของเอิร์ธคุ้งเนี่ยก็ถึงกับแตกสลายหายไปในทันทีแต่ละชาวในขณะเดียวกันท่าหน้าเจ้ากินดากอนที่มันกำลังจะพ่นไฟใส่พ่อหนุ่มฮีท่าหน้าตาเท่ากินดากอนเนี่ยที่มันกำลังจะพ่นไฟใส่เพกแต่ละชาวพ่อหนุ่มเอิร์ธเนี่ยก็ได้ทำการโยนระเบิดไปใส่ปากมันก็เลยทำให้ในตอนนี้พ่อหนุ่มเอิร์ธเห็นว่าเนี่ยจังหวะนี้แหละโอกาสมาแล้วเขาเนี่ยก็ไม่รอช้าทำการใช้ท่าที่มีชื่อว่าเจ็ดดาราล่วงหล่นโจมตีใส่เจ้ามังกรกินดากอนในทันทีแต่แล้วกินดากอนก็ยังไม่ตายก็เลยทำให้ในตอนนี้พ่อหนุ่มเอิร์ธที่ยังเหลืออีกหนึ่งท่าไม่ตายเขาก็ได้ทำการใช้ในทันทีและนากินดากอนเห็นว่าเพคของเราเนี่ยจะใช้ท่านี้ก็ถึงกับพูดเลยนะว่าเดี๋ยวก่อนนะถ้าว่าเจ้าเนี่ยปล่อยธนูดอกนั้นมาแล้วชีวิตของแกเองก็พ่อหนุ่มเอิร์ธก็ได้ตอบกลับไปเลยว่าก็ตั้งใจอย่างนั้นแหละหลังจากผู้จบเพคก็ไม่รอช้าทำการปล่อยไปในทันทีซาคิไฟโบโจมตีใส่เจ้ากินดากอนซึ่งท่าด้านกินดากอนก็ได้ทำการเรียกกระแพงลมเพื่อมาป้องกันเอาไว้นะครับแต่ว่าการป้องกันเนี่ยก็ไม่สามารถต้านทานได้เพราะการที่พ่อหนุ่มเอิร์ธก็ได้หยิบระเบิดหลายขวดเข้าไปโจมตีซ้ำอีกด้วยก็ส่งผลให้ในตอนนี้เจ
้ากีดากอนก็ได้สู้คิดเป็นเทียบร้อยซึ่งในเวลาในการถามด้านบอร์ดผู้บริหารเนี่ยของเกวันมอก็ได้พากันพูดเลยนะครับที่ว่ากีดากอนตายซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้พอหนุ่มเบิร์ดก็สู้คิดด้วยนะครับเขาเนี่ยก็ได้พูดว่างั้นเราก็รอสัก 2-3 นาทีแล้วก็จะถูกบังคับไปที่นะที่เราล็อกเอาท์ครั้งสุดท้ายที่เราเนี่ยจะถูกบังคับไปยังจุดล็อกเอาท์จุดสุดท้ายแต่แล้วทว่าในขณะเดียวกันก็ได้มีมังกร3ตัวลงมาจอดที่นี่นะครับพร้อมกับที่ไวดากอนก็ได้บอกให้ไวดากอนเนี่ยรีบจัดการเร็วเข้าเมื่อไปฉะนั้นไวดากอนก็ได้เข้าไปช่วยชีวิตของพ่อหนุ่มเอิร์ธเล่นเอาพ่อหนุ่มเอิร์ธที่มาสงสัยก็ได้ถามไปนะว่าเนี่ยที่ช่วยชีวิตผมก่อนเผาเดกันนี่เหตุผลคืออะไรอย่างนั้นหรอไวดากอนก็ได้บอกว่าต้องขออภัยในเรื่องครั้งนี้เป็นอย่างมากเพราะว่าดากอนจะเจ้าคนไปนั้นเป็นผู้ชายของกินดากอนแต่รู้ไหมว่าช่วงนี้จะกระทำตามอำเภอใจโดนหลบเลี่ยงสายตาของพวกเราอยู่เจ้านั้นเนี่ยก็ได้ทำการข่มขู่แฟรี่ควีนว่าถ้าเกิดว่าแฟรี่ควีนนั้นไม่ประกาศจับตัวเจ้าจะทำการจู่โจมเมืองของเผ่าพูดและก็เมืองของเผ่ามนุษย์ด้วยเหตุนั้นเพื่อลงโทษกินดากอนพวกเราจึงมาอย่างที่นี่ถ้าว่าไม่คิดเลยว่าเผ่ามนุษย์เช่นเจ้าจะเป็นคนโค่นลงไปได้แล้วและรู้ไหมว่าเจ้าเนี่ยยังไม่ได้รับมอบสิ่งตอบแทนนะเรื่องอาหารเลยซึ่งเลดากอนก็ได้มอบของ3อย่างให้กับพ่อหนุ่มเอิร์ธนะครับหลังจากนั้นเจ้ามังกรทั้ง3ตัวก็ได้บินจากไปพ่อหนุ่มเอิร์ธมันก็ทิ้งตัวลงนอนกับพื้นเลยแบบโอ้ยเหนื่อยจังเลยนะปีคาชาปีคาชามาให้ฉันขี้หน่อยก็นั่นแหละครับพอน้องปีคาชาจะได้ยินเสียงของเพลงเนี่ยต่อให้อยู่ไกลยังทวีปไหนน้องปีคาชาก็รีวิ่งมาทันทีหลังจากนั้นเวลาก็ได้ผ่านไปพ่อหนุ่มเอิร์ธก็ได้มาหาแฟรี่ควีนนะครับรู้ไหมว่าตั้งแต่ที่เพลงโกรธเธอเนี่ยก็ไม่อยากจะทำอะไรเลยสภาพเนี่ยเหมือนกระสบเดินได้ซึ่งพอตอนนี้พ่อหนุ่มเอิร์ธที่ได้มาเจอกับเธอเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าอยากจะให้แม่สาวแฟรี่ควีนเนี่ยระงับความสามารถพลังพิเศษของแหวนวงนี้กับเขาหน่อยทำให้แม่สาวแฟรี่ควีนที่ได้ฟังเธอก็น่าเศร้าเลยนะครับแต่ว่าฉะนั้นที่ไม่มีทางเลือกก็ได้ทำการระงับความสามารถให้กับพ่อหนุ่มเอิร์ธพร้อมกันที่เธอก็ได้ถามว่าจะได้เจอกันอีกไหมคะพ่อหนุ่มเอิร์ธก็ได้ตอบกลับไปนะว่าสักวันหนึ่งหลังจากนั้นเพื่อนของเราก็ได้ออกมาจากเครื่องหันและก็ได้เดินต่อไปเขาก็พูดว่าเอาล่ะเราเนี่ยต้องบอกลาประเทศแห่งพูดแล้วนะกับฟอสรอบกันแล้วกันทุกคนจะทำอะไรกันอยู่นะจิงสีต้องไปทักทายเซตันด้วยเมื่อไปฉะนั้นพ่อหนุ่มเอิร์ธก็ได้คุมหัวและก็ได้ทำการเดินทางต่อไปก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่1ถึงตอนที่12สำหรับคลิปนี้เนี่ยถ้าชอบหรือว่าถูกใจก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับวันนี้แอสสังก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าวันนี้ก็ see you again อีกตามเคยครับทุกคน see you ครับทุกคนตอนนี้ช่องอันเดดของพวกเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะครับผมหากใครที่อยากจะดูสปอยล์ล่วงหน้าก่อนใครก็สามารถไปสมัครที่หน้าช่องได้เลยอนิเมะที่จะลงในนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องชีวิตไม่ต้องเด่นขอเป็นแค่เทพในเงานะฮะซีซั่นที่2จอมตะกะดาบคลั่งจอมมารเกิดใหม่วิทยาลัยผู้พิทักษ์มหาวิบัตินครดับแล้วก็เรื่องอื่นๆอีกมากมายเดี๋ยวทางเราจะลงให้ถึงตอนล่าสุดเลยนะครับก็อย่าลืมไปสมัครสมาชิกเพื่อมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเรา Undead X3 ด้วยนะครับแต่เดี๋ยวก่อนสำหรับคนที่สนใจ Netflix ราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ใน description หรือสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับ